ธรรมะเต็มท้องแล้วภาวนาให้ฝนตกไม่ตกจะได้นอนกินธรรมะที่ห้องไม่ตกอยู่ในห้องเสียงมันไข่ลากอะไรคลุ้งคลุ้งคลุ้งออกมาเอาฝารองฝาแล้วแบบเอารีบๆเดินเลยไม่ต้องย่องรีบเดินมาเลยมึงใครไปนอนอยู่ข้างล่างไม่กลัวพี่ที่นี่พี่เยอะนะเห็นถ้าดับไฟเรียกว่าเห็นจะกลับกี่โมงต้องถามก่อนเดี๋ยวก้าวกันหมดเลยอาตมาองค์เดียวอีกมันช่วยคุยให้ใกล้ฟังคุยให้ต้นไม้ฟังอีกธรรมะก็ต้องคุยใส่ต้นไม้ไม่งั้นมันไม่ดับอาตมาเคยเป็นนะธรรมะก็เคยเป็นทำไมเขาห้องเป็นนุ่มตอนนั้นอายุ20ธรรมะเกิดไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะบอกใครด้วยว่าไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นอะไรมันอยากจะเทศเป็นอยู่นานจนกว่าจะดับไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญและหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์ธิริวัฒโนครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานสาธุกี้เดินมาแล้วลืมฟันเลยกลับไปอีกเดี๋ยวอาจารย์ก็ยังไม่ไปลืมฟันไว้ในห้องฟันก็สำคัญนะคนทำไมก้อนฟันหักไปเลี่ยมฟันทองถ้าเป็นเช่นนี้ไม่ได้หรอกพวกทุบเอาฟันไปอีกคนเช่นนี้มันใจบาปฟันทองทำไมก่อนเคยเห็นไหมเขาเลี่ยมฟันทองเมื่อก่อนไม่แพงเช่นนี้แพงไม่ใส่ฟันก็ธรรมะรั่วหมดไม้มันคอยจะลงเลย อยากฟังเรื่องอะไรดีนึกไม่ออกฟังเรื่องเศรษฐีไหมเราให้ฟังมีสองคนคนหนึ่งคนรวยคนหนึ่งคนจนคนรวยคนจนคิดไม่เหมือนกันคนรวยชื่อคันธะเศรษฐีคนจนเดี๋ยวบอกทีหลังบอกคนรวยก่อนเดี๋ยวสับสนคนรวยพ่อแม่เกิดมาเป็นลูกคนรวยอยู่ในเมืองพาราณสีรวยมีทรัพย์มากพ่อแม่ตายหมดเป็นลูกคนเดียวก็เลยได้ทรัพย์เป็นเศรษฐีอยู่คนเดียวพอพ่อแม่ตายหมดอันนี้มันก็คิดลูกชายคิดดีนะลูกชายเศรษฐีนะคิดดีโอ้ยพ่อแม่โง่จริงๆมีเงินก็ไม่รู้จะกินเอามาหมกไว้เก็บไว้พอตาจะตายก็บอกให้มาขุดเอา
พันธะเต็มที่หนุ่มไม่มีครอบครัวพ่อแม่ตายหมดก็รวยพ่อแม่นะคิดอีกแบบมีเงินต้องเก็บไว้ฟังไว้เอาไว้กินข้างหน้าเดี๋ยวกินหมดเดี๋ยวก็จนพอรุ่นลูกไม่คิดอย่างนั้นเลยโอ้เราไม่ได้ทำเลยเพราะแม่ทำไว้ให้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดอย่างนี้มันต้องกินข้าวมือแรกฉลองเลยฉลองเศรษฐีมือละแสนก็ห้าปณะนะเป็นเงินไทยก็ไล่อยู่มั้งแต่ก็ห้าปณะนึงก็ไล่บาทนะกินไปประกาศในเมืองให้คนมาดูจะกินข้าวมือละแสนให้ดูพอดีก็มีคนจนคนหนึ่งชื่อในพัตติกะเป็นยาจกก็จนนะทำมาหากินหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าก็มาในเมืองนี้พอดีได้ข่าวว่าเขาจะมีกินข้าวกันมือละแส้นเพื่อนมาบอกว่าให้ไปดูคนนี้ก็ทุกฟืนมาเอาเกวียนก็ทุกฟืนมาค่ายพอค่ายไปพักบ้านเพื่อนชวนบอกไปดูเศรษฐีกินข้าวกันมือละแส้นกินคนเดียวนะแล้วไปเป่าประกาศให้คนในเมืองมาดูเศรษฐีกินข้าวในพัตตะนี่ก็เพื่อนชวนมาก็เลยมาพอเดินเข้ามาถึงที่เขาอยากกินข้าวกันได้กลิ่นกับข้าวมันหอมเลยบอกกับเพื่อนว่าอยากจะกินสักคำหนึ่งเนี่ยอยากกินข้าวไอ้มือละแส้นเนี่ยสักคำถ้าไม่ได้กินเนี่ยต้องใส่ตายไปคลอดเศรษฐีหน่อยที่บอกคลอดกินสักคำเดียวมันอยากจัดอยากกินดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมันได้กลิ่นหอมจังเลยไปบอกเศรษฐีเพื่อนนะไปบอกให้บอกเนี่ยมีเพื่อนอีกคนมาจากนอกเมืองเอาปืนมาค่ายเป็นคนจนอยากจะกินอาหารเศรษฐีสักคำหนึ่งเขาบอกว่าได้จะทำงานให้3ปีทำงานใช้นี้ข้าวคำเดียวเนี่ย3ปีพอไปบอกเศรษฐีตกลงให้คำหนึ่งไอ้พัตตาเลยบอกโอ้น้อยไปทำงาน3ปีต้องเอาสักมือหนึ่งมือละแสนเขากินสักมือทำงานใช้ให้3ปีก็ตกลงมาทำงานใช้ให้ครบ3ปีถึงจะหุ้งข้าวให้กินนี่ก็มาทำงานอยู่3ปีพอครบ3ปีก็เขาก็หุ้งข้าวหุ้งข้าวนี่ให้กินข้าวไอ้มือละแส้นทำยังดีทำเหมือนเศรษฐีเนี่ยก็ตามคนมาดูกินข้าวระหว่างที่นั่งเนี่ยจะกินข้าวยังไม่ทันกินเขายกมาให้ยังดีแซ่นทำงานแรกมา3ปีอยากกินพอดีพระมาบิณฑบาตพระเดินมาพระคือพระปัจเจกพุทธเจ้าทำไมก่อนศาสนาวางพอวางจากศาสนาเนี่ยจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเกิดตรัสรู้เองรู้คนเดียวมีฤทธิ์เหาะได้มีฤทธิ์ทุกอย่างเหมือนพุทธเจ้าแต่ไม่บอกใครธรรมะที่ตรัสรู้มันจะบอกใครไม่ได้เลยเพราะบอกแล้วไม่มีคนเข้าใจจะไม่เทศให้ใครฟังไม่มีบริวารก็จะห้าช่วยคนจนพอดีเขาฌานสมาบัติ7วันอดข้าวมา7วันฌานสมาบัติก็มีรูปฌานที่อรูปฌานที่ถ้าเป็นสมาธิก็คือสมาธิที่เป็นฌานแล้วรู้สึกมีตัวแปลนะแปลเป็นไทยเรานั่งสมาธิจิตสงบแต่เรามีความรู้สึกว่ามีตัวอยู่ตัวเรานั่งอยู่ให้ใจอยู่นั่งรู้อยู่ว่าตัวเองนั่งอยู่แต่จิตสงบเป็นฌานเป็นสมาธิแต่รู้สึกว่ามีตัวอยู่เหมือนลอยอยู่นั่งลอยอยู่จิตสงบเหมือนกัน
นี่คือรูปฌานคือถ้าตายแล้วเป็นพรหมที่มีรูปร่างรูปร่างมันยังไม่หายไปจากดวงจิตถ้าเกิดก็จะได้รูปร่างแต่ถ้าทำอรูปฌานคือฌานที่ไม่มีรูปนั่งสมาธิสงบแล้วรู้สึกว่ามีแต่จิตร่างกายไม่มีหายไปหมดมีแต่จิตสงบสว่างเนี่ยเรียกอรูปฌานตายแล้วเป็นพรหมที่ไม่มีรูปมีแต่ความรู้สึกนิ่งอยู่จิตมีความทุกข์อยู่ในฌานในเป็นพรหมไม่มีรูปไม่มีรูปร่างไม่มีตัวมีแต่จิตมีแต่ความรู้สึกแต่ตัวไม่มีอายุยืนเป็นพรหมเนี่ยอายุเป็นกับหนึ่งนานอย่างที่บอกตอนหัวคำคงได้ยินมั้งขุสะกว้าง20วายาวที่20วาลึก20วา100ปีมีบุรุษเอาเม็ดพันธุ์ประกาศมาย่อนหนึ่งเมล็ด100ปีย่อนทีหนึ่งนะเม็ดนิดเดียวเม็ดประกาศเคยเห็นไหมเป็นแบบขี้แมงวันนะเต็มบ่อนั่นนะหนึ่งกับเป็นพรหมเนี่ยธรรมะจะอยู่ได้เป็นกับเพราะจิตที่สงบเนี่ยมันไม่มีจิตปรุงแต่งที่จะมาเกิดมันจะไม่เกิดมันจะนานมากแต่เราทำสมาธิแค่แป๊บเดียวเนี่ยเป็นฌานแล้วถ้าตายเนี่ยจะเป็นพรหมที่อายุยืนมากอยู่ยืนกว่าเทวดามากเทวดายังแค่พันปีทิพย์ร้อยปีสวรรค์ร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันสวรรค์แล้วเข้าพันปีของเราจะเท่าไหร่ประมาณ30 กว่าล้านปีเป็นเทวดาเนี่ยบวกงวงเมืองมนุษย์เนี่ย30 กว่าล้านปีอายุยืนถึง30 กว่าล้านปีไม่ต้องกินอะไรเทวดานึกเอาบุญที่ทำไปจิตสงบไปอิ่มอยู่ข้างบนนั้นข้างบนเขาก็หลวงปู่ทั้งวันเขาอวดเขาจะอวดข้องที่มีกันเทวดาอวดความสุขความตะว่างสงบแข่งขันกันผิวนี่ยังทองคำหลวงปู่ทั้งวันบอกผิวเหมือนทองคำที่อยู่ในเบ้าล้อมแล้วเป็นละลายเป็นน้ำแบบเรื่องๆใส่ๆสว่างผิวของเทวดาทีนี้อยู่นั่นนะพันปีแต่ถ้าจิตสงบนะเนี่ยถ้าสิ้นเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ทำเนี่ยจะไปเกิดบนสวรรค์มีอายุพันปีเป็นนางเทพอับซ่อนอายุพันปีสบายอยู่หลองบนนะถ้าใครได้ไปในยุคนี้นะยุคข้างหน้าเนี่ยหลวงปู่ต้องว่าหรอกว่าถ้าได้ลงมาอีกเพราะพุทธเจ้าจะแสดงธรรมครั้งสุดท้ายพุทธเจ้าแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งนะในเมื่อเสร็จศาสนาหมด5,000 ปีพุทธเจ้าจะประกอบธาตุก็คือที่มีพระบรมสารีริกธาตุไข่บรรจุไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนเมืองไหนจะกลับไปรวมมาอยู่ที่ต้นโพพระบรมสารีริกธาตุที่เข้าไปกันทั้งหมดที่ไปบูชากันเนี่ยก็จะกลับไปที่ต้นโพไปประกอบธาตุคือพุทธเจ้าก่อนบวชเนี่ยได้ตัดผมเสี่ยงทายว่าโยนผมขึ้นไปที่ริมแม่น้ำอโนมาวันที่ออกมาบวชตัดผมแล้วก็โยนขึ้นฟ้าที่ท่านว่าถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าสำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยอย่าให้ผมเนี่ยตกลงพื้นพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับไว้และเป็นเนรมิตเจดีย์อยู่บนดาวดึงเทวดาเขาก็บูชากันอยู่ทุกวันเนี่ยคนโบราณถึงว่าเขาเชื่อนะเชื่อว่าตายแล้วจะไปดาวดึงเขามาทื่อสิ้นกันวันพระเนี่ยเขาจะมานอนวัดเพราะดาวดึงเนี่ยไปอยู่ข้างบนน่ะพอคนตายเนี่ยถึงพอไม่มีสิ้นเขาก็จะเอาใส่สิ้นมาผูกให้พระจุงให้เงี้ยมาเวียนเมนกันเนี่ยเอาดอกไม้ทูบเทียนใส่มือให้คนตายเพื่อให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีก็คือจะดีองค์เนี้ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีมวยพระพุทธเจ้าที่เสี่ยงถ่ายโยนขึ้นไปไปอยู่ข้างบนทุกวันนี้ยังอยู่ข้างบนบนพระเกศแก้วจุฬามณีจะดีแก้วใหญ่มากใหญ่แบบ
เป็นแก้วใหญ่มากคนก็เลยว่าตายจะได้ไปดาวดึงคนโบราณนะรุ่นพ่อแม่จะบอกเลยว่าให้ไปเวลาคนจะตายเขาจะเอาพระนิมนต์พระมาสวดให้คนที่จะตายฟังคือจิตมันจะได้ไม่ไปคล้องแวะกับลูกหลานครับทรัพย์สมบัติจิตก็จะได้ยินเสียงพระสวดจิตก็สงบเนี่ยจะได้ไปคนโบราณเขาทำแบบนี้คนเราทุกวันนี้พอจะตายนู่นไปโรงพยาบาลหมอก็หลุนเข้าไอ้ห้องดับจิตนอนอยู่คนเดียวเอาไอ้นั้นไอ้ออกซิเจนใส่คอให้โครกโครกโครกนี่นะเป็นห้องดับจิตเข้าไปนั่นแล้วฟื้นยากขอให้ไปดับจิตอยู่นั้นถึงจะรู้สึกตัวก็ออกมาไม่ได้ไม่มีแรงตาก็ลืมไม่ขึ้นคนจะตายตายังลืมไม่ขึ้นเลยว่าจะไปเรียกใครเลยคิดได้ทำไม่ได้คนที่เขาบอกว่าคิดได้แต่ทำไม่ได้มันไปทำไงได้มันจะตายก็ไปนอนกระพริบตาอยู่นู่นกระพริบยังไม่ค่อยได้เลยนอนน้ำตาไหลคิดถึงลูกหลานลูกหลานก็เชื่อว่าหมอจะทำไม่ให้จะบอกใครก็ไม่ได้พวกก็เอาไอ้นั่นใส่คอทรมานที่สุดแย่ไปในนี่ในคอแล้วก็ยัดเข้าไปที่หลอดลมเนี่ยทางเขาเรียกทางปอดช่วยให้ใจเอาลมเป่าเข้าไปปอดฉีกตายเหมือนพระเอกนั่งตายไปเมื่อไม่นานอาตมาได้ข่าวว่าเขาเอาไอ้นั้นใส่คอแล้วปอดเลือดออกปอดอาตมาเข้าใจเลยตายไม่มีทางรอดเพราะพวกนี้ลมมันเข้าไปไม่เราไม่รู้ถ้าปอดเราไม่แข็งแรงมันจะพองปอดขาดหมดเลยเพราะปอดเราก็เหมือนทุ่งพลาสติกแล้วลมอัดเข้าไปเข้าเองออกเองเข้าเองเองมันจะมีอัตโนมัติใช้ไฟตัดคอมพิวเตอร์ตัดลมเข้าไปถ้าปอดไล่ออกอย่างนั้นแสดงว่าปอดขาดแล้วตายอย่างเดียวจะมาบอกเลยไม่รอดหรอกตายปอดขาดตายเลือดออกในปอดนะเสร็จกรรมมันก็บันดาลให้เป็นคนเราอยู่ที่กรรมกรรมเนี่ยมันร้ายแรงรุนแรงแล้วไม่เคยปราณีใครทำยังไงได้ยังไงได้กรรมที่จะได้มันเป็นร้อยเท่าพันเท่ามันเมื่ออย่างคนไปลอกเขาเนี่ยไปลอกเอาเงินเขาเอาอะไรเข้ามาไปลักทรัพย์เขาเนี่ยตกนรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เป็นเรื่องข้างนอกยังมองไม่เห็นนะมามองคนในยุคนี้เลยว่าคนที่มันลักข้องเข้ากินข้องเข้าแอบกินแอบลักเขาเนี่ยเวลาวิบัติมันจะวิบัติแบบไหนกรรมเวลาให้พวกในพวกน้ำท่วมไฟไหม้บ้านพังบ้านไฟไหม้น้ำพัดบ้านลงหอบลงไปทุ่งไร่ทุ่งนาไม่ต้องคิดอะไรนั่นแหละเราเคยทำติ้งวิบัติไว้ให้คนอื่นวิบัติเราก็เลยวิบัติบางบ้านหลังคาเปิดเลยแต่ข้างฟ้าเห็นไหมปีนี้พัดทิ้ง500กว่าลังเป็นดินไหวเห็นไหมหลวงปู่ทั้งวันต่อไปมันจะไหวบ่อยที่สุดมันไหวมาจากอิตาลีมาพม่าไปอินโดนีเซียไหวในวันสองวันเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยให้ระวังไว้ปู่ทั้งวันมาให้ตรวจมนต์ภาวนาไว้แล้วจะรอดคนที่มีติ้นมีธรรมจะรอดสิ่งพวกนี้จะมากขึ้นร้อนมากขึ้นหนาวมากขึ้นที่ร้อนจะกลายเป็นที่หนาวที่หนาวจะกลายเป็นที่ร้อนปู่ทั้งวันบอกให้ดูให้ดีเมื่อสองปีเนี่ยอาตมาดูข่าวประเทศอียิปต์หิมะตกในทะเลทรายร้อนจะตาย55องศาหิมะตกหลวงปู่ตั้งวันท่านพูดไว้นานแล้วนะ20ปีแล้วมั้งเรื่องเนี้ยมันเกิดเพราะว่าท่านเป็นพระที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันท่านบอกยากรู้อนาคตรู้อดีตให้รู้ปัจจุบันที่นั่งสมาธิหายใจอยู่นั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยปัจจุบันถ้าเรารู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆจิตเป็นสมาธิมันจะรู้อดีตมาจากไหนพวกนี้มันจะมาให้เรารู้อยู่คนเดียวเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวไปบอกใครก็ห้าวบ้าอีกหลวงปู่สังวานจะไม่ค่อยบอกใครนะมีอะไรเนี่ยท่านจะเล่าให้ฟังท่านจะต้องรู้อีกว่าคนที่เล่าไปเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อท่านก็ลุยไม่เชื่อก็ไม่พูดถ้าพูดเราเชื่อจะพูดท่านรู้เก่งมากหลวงปู่สังวานเนี่ยอาตมาเห็นพระมาเยอะหลวงปู่ทั้งวันเป็นพระองค์แรกที่อาตมาศรัทธาแล้วก็นับถือเพราะท
ท่านรู้จริงเห็นจริงบอกอะไรมาจริงหมดก็เนี่ยต่อไปมันจะรุนแรงมากขึ้นท่านบอกให้สวดมนต์ภาวนาไว้ไม่มีอะไรเป็นของเราท่านบอกของเรามีแต่พุทโธพุทโธเนี่ยลมเข้าลมออกในของเรานั่งสมาธินั่งเดินรู้สึกตัวเองเนี่ยของเราไอ้ตับติ้นที่มีอยู่ไม่ใช่ของเรากินเนี่ยออกไปก็ตายไปเป็นคนจนลูกหลานเอาไปหมดกินอดๆยากๆก็จะเป็นแบบไอ้นี่เนี่ยนายคันธะเศรษฐีเนี่ยพอแม่อดๆอยากๆมาลูกก็กินมือละแสนเลยนี่อย่างเดียวกันนี่เล่าให้เป็นตัวอย่างเพื่อนนั่งๆอยู่นี่มีใครรวยเป็นล้านเป็นพันล้านมั้งจะได้กลับไปกินไม่จะเก็บไว้ลูกหลานกินหมดจะเป็นแบบนี้พวกจะไปกินอวดอีกเออกินอวดชาวบ้านในนี้กินพอพระปัจเจออกจากฌานสมาบัติคือฌานสมาบัติมันจะมีอุเบกขาอยู่คือเมื่อเบรกเพื่อไม่ให้ออกจากฌานฌานเนี่ยถ้าเราเข้าไปสมมติว่าเข้าฌานที่เป็นปฐมฌานเนี่ยเราเข้าไปตี้ชั่วโมง5ชั่วโมงมันจะออกอัตโนมัติออกเองเพราะมันไม่มีอุเบกขาเขาเรียกว่าทมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยมันไม่มีอุเบกขาถ้าจตุตฌานเนี่ยมีอุเบกขาอุเบกขาคือติดเบรกไว้ไม่ให้ออกสามารถจะคอนโทรลได้ไม่ให้จิตออกจากฌานได้แต่ฌานเบื้องต้นมันจะหลุดออกมาเองเมื่อเรานั่งเนี่ยจิตสงบชั่วประมาณ5นาทีมันจะหลุดออกมาเองเขาเรียกคฤกาสมาธินั่นก็คือแวบๆแวบๆชั่วลมหายใจเข้าหายใจออกสงบทั้งช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นเขาเรียกคฤกาสมาธิฌานฌานอันนี้มันจะถอยออกมาเร็วชั่วนิดเดียวนิดเดียวถ้านั่งสมาธิต้องมีคนเคยได้เกิดมั่งเพราะสมาธิทำแล้วไม่มีใครไม่ได้ต้องได้ทุกคนมากหรือน้อยเท่านั้นเนี่ยคฤกาสมาธินิดเดียวเนี่ยเขาเรียกฌานแต่ช่วงถ้าเราดับจิตตอนที่มันเกิดช่วงวิบเดียวคือคนนี้มันจะขาดใจช่วงกระพริบตาช่วงกระพริบตาจะขาดใจถ้าจิตเป็นฌานเนี่ยเป็นพรหมเลยช่วงนิดเดียวแต่เราสู้เวทนาได้ที่มันน้อยมันสู้ไม่ไหวหรอกจะสู้อะไรได้คนจะตายทรมานจะตายเคยเห็นคนตายไหมโยมเคยไปดูคนตายคาตาไหมมาเนี่ยเคยเห็นคนตายตายคาตาก็เคยเห็นเข้าฌานก็เคยเห็นเข้าฌานตายก็เคยเห็นจะผิดกันเยอะทรมานกว่ากันเยอะคนมีฌานเนี่ยทรมานแป๊บเดียวพอดับลมได้ก็หายทุกอย่างก็ดับหมดแต่คนที่มันทรมานจะตายเนี่ยร้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยจริงร้องจริงไม่มีหายร้องไม่ใช่มันจะหายคนที่ร้องทนไม่ไหวก็เลยร้องลองก็ไม่ได้ให้ปวดให้เจ็บทีนี้ในเนี่ยในพัตตาเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเดินอุ้มบาทมาในพัตตาคิดเหล่านี้ที่มันจนนี่ต้องใส่เราจะไม่เคยทำบุญคิดอย่างนี้นะคนจนมันคิดได้เศรษฐีที่มันกินข้าวมือละแซนเนี่ยมันรวยมากแสดงว่าบุญเก่ามันดีเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบตัวเองเลยอันนั้นรวยแต่คิดไม่เป็นคิดกินอย่างเดียวไอ้นี่จนพอจะได้กินคิดทำบุญเราอย่าไปกินมันเลยใส่บาตรซะหมดเรื่องไปเราก็จนอยู่แล้วถึงไม่กินมื้อนี้เราก็กินเหมือนเดิมข้าวมือเดียวมันไม่ทำให้เรารวยได้หรอกมันคิดเราถ้ามีฐานเนี่ยเราอาจจะรวยคือมันอยู่ในข่ายญาณของพระเจ้าพุทธเจ้าว่าจะไปโปรดใครพระปัจเจกจะโปรดเฉพาะคนที่จนคนรวยจะไม่ค่อยโปรดนะจะโปรดคนจนออกจากฌานมาก็เดินมาห้าในพัตตะพัตติกะเนี่ยเอาให้พอถือบาทมาอันนี้ก็เอาข้าวมือเดียวมือละแส้นเนี่ยเอามาใส่บาทเลยหมดเรื่องไปเรามันก็ยังอดเหมือนเดิมถึงกินมือนี้ไปก็ไม่ได้อิ่มตลอดปีตลอดชาติเอาแล้วเราจะทำบุญสักทีหนึ่งเพื่อบุญมันมีจริงเราจะได้ไม่อดไม่จนในชาติข้างหน้าที่เราอดเราจนเนี่ยเพราะเราขี้เหนียวถึงได้จนเลยตัดสินใจใส่บาตรไปเลยเข้ามือละแสนไม่ได้กินทำงานแรกตั้ง3ปีไม่ได้กินเลยถวายพระไปเลยก็มือไปมากแล้วมันก็ไม่มากก็จานเดียว
พอเจก็ได้รับข้าวแล้วก็ให้พรเลยอิจิตังปฏิตังตุมหังขอให้อิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันทีนี้ในเนี้ยเทวดาสาธุเลยเลื่อนลั่นเลยนะคนก็ได้ยินกันโอ้เทวดาสาธุเศรษฐีได้ยินเอ้ยข้าวเราไอ้นี่เอาไปใส่บาตรมันคิดได้ไงเอาไปใส่บาตรพระแล้วมีเทวดาสาธุเลยมาข้อซื้อข้าวคืนข้อซื้อบุญนะแบ่งข้อบุญข้อครึ่งนึงเดี๋ยวให้เงินก็เลยไปซื้ออันนี้ก็ค่ายเอาบุญมาค่ายให้เศรษฐีที่รับจ้างที่มันรับจ้างค่ายเลยไปเอาเงินขอให้1,000ก็5ปานาเศรษฐีขอซื้อบอกไม่ค่ายมันน้อยเราอดอยากมาตั้ง3ปีจะกินดีๆสักทีมาซื้อเราแค่พันเดียวเราไม่ค่ายบอกจะค่ายเท่าไหร่ค่ายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโกดโกดถึงอยากค่ายเป็นโกดก็เป็นเศรษฐีดิโกดหนึ่งก็เท่าไหร่10 ล้าน10 ล้านก็1 โกดโบราณนับเลขไม่เป็นเขาคงนับเป็นนะเราไปคิดว่าเขาไม่เป็นเขานับหน่วย10,00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 0คนมาเรียกโกรธโยมได้ยินก็คิดว่าโกรธใส่กระดูกโกรธเงิน10 ล้านว่าโกรธนึงถึงจะเอาค่ายเลยแล้วบอกอ่ะซื้อ10 ล้านจะเป็นดินได้ข่าวว่าเข้ามาข้อซื้อบุญกันมีเทวดาจะเป็นดินมาข้อซื้ออีกนะค่ายไหมค่ายจะให้เท่าไหร่ถ้าให้น้อยไม่ค่ายนะทอไอเนี่ยบุญเนี่ยก็เลยค่ายจะเป็นดินให้เงินแล้วก็ยกตำแหน่งเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยนะในพัตตาติกาเนี่ยทำบุญพระประเจจะรวยในชาตินี้เลยแต่ชาติหน้าก็จะรวยมาตลอดที่เราเห็นคนอื่นรวยเนี่ยแต่ยุคนี้มันยากที่จะเอาบุญมารวยนอกจากโกงคนโกงจะเป็นคนรวยทุกวันนี้นะไม่โกงไม่รวยแล้วดูข่าวโกงอะไรโกงภาษีตั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทแล้วมันต้องเสียภาษีใช่ไหมไอ้10%เนี่ยทำเสียปลอมเอกสารขึ้นมากันได้คืนเป็นพันล้านนะเฉพาะภาษีนะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาให้คืนนะเมื่อก่อน 7% ทุกวันนี้เขาเก็บเท่าไหร่ 10% มาได้เป็นพันล้านนะโกงล่วงพอเขาจับได้ก็นี่เนี่ยรวยพวกคนพวกเนี้ยรวยแล้วใช้เงินไปไอ้นี่ไอ้ลูกเศรษฐีเมื่อกี้ในคันทะเนี่ยเศรษฐีนี่คือเงินได้ง่ายโกงเข้ามาถ้าอย่างกันไหนพัตตะนั้นเงินมันได้ยากคนมันจะรวยพอตัดสินใจถูกรวยเลยพวกเรามาตัดสินใจผิดถึงมานั่งกันอยู่เนี่ยมีใครจะตัดสินใจยังเงินในกระเป๋าควักมาเลยได้รวยในคืนนี้เอ้าถ้าโยมให้คืนนี้โยมก็รวยคืนนี้คนเรามันรวยที่ใจหลวงปู่สังวานบอกคนจะรวยได้ต้องใจต้องรวยก่อนเอาเงินให้ไปเลยจะไปเสียดายไม่ตายก็ห้ามไม่ได้ต้องคิดอย่างในพัตติกะเนี่ยถึงจะรวยเนี่ยเนี่ยรวยเลยรวยในวันนั้นเลยด้วยอนุภาพของบุญที่พุทธเจ้าเขาเรียกพระประเจพุทธเจ้ามาโปรดรวยอย่างคนจะคิดอย่างนั้นมีไหมนะถ้าเป็นโยมโยมคิดไหมทำงาน3 ปีก็ให้ข้าวมาจานนะจะว่าจะกินน้อยๆมาใส่บาตรนะอาตมาเดินผ่านโยมใส่ไหมถ้าใส่ก็ตายสิวะไม่กล้าใส่แล้ว
ทำไมถึงไม่กล้าใส่แต่โยมนะกล้าใส่เพราะโยมผ่านมาวัดเลยก็ต้องให้วะให้พระแต่ถ้าคนที่ไม่ใส่บาตรไม่ให้ไปบิณฑบาตน่าสงสารสงสารใครสงสารพระหรือสงสารโยมอาตมาสงสารโยมนะเดินผ่านหน้าบ้านมาตั้งหลายปีไม่เคยใส่บาตรสักทีไปยืนอยู่ข้างๆคนอื่นเขาใส่ก็ยังนั่งมองเนี่ยคนไม่รู้จะเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้คบบัณฑิตคบบัณฑิตเนี่ยหลวงปู่ตังวานหลวงพ่อตะนอนเขาเรียกบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตคุณธรรมเนี่ยเขาจะซ่อนลูกล่านยิงหายิงรวยยิงขี้เหนียวยิงจนไอ้ที่จนทุกวันเนี่ยเพราะขี้เหนียวแต่ที่ขี้เหนียวมันจนมันมาจากคนรวยนี่มันต้องทำบุญมาดูข้าววะล่ะผู้ยิ่งถูกกล้วยวันนี้หนึ่งดูข้าววะมึงงวดที่แล้วเนี่ยมั้งงวดก่อนนะถูกห้วยรางวัลที่หนึ่งเขียนชื่อใส่ใบห้วยไว้ด้วยคนถูกเนี่ยนะคือห้วยหมอเซ็นชื่อใส่ไว้เลยแต่ห้วยนี่มันยังไงมันหลุดมือไปยังไงไปตกอยู่กับอีกคนนึงแต่ตัวเองก็ไม่ไปแจ้งความอ่ะเขาบอกถ้าแจ้งความก็มีตัวจะได้ในร่างลอตเตอรี่เขาบอกว่าใครนำมาขึ้นคนนั้นเป็นเจ้าของจะชื่ออะไรไม่สำคัญใครจะเซ็นใครอะไรไม่สำคัญแต่คนขึ้นเป็นคนเจ้าของในร่างห้วยนะเขาบอกเขาคนอื่นเอาไปกินแล้วเงินนะคนถูกในที่เซ็นชื่อร่างนี่ไม่ได้หรอกนี่ก็เรียกคนไม่ทำบุญได้แค่ดีใจก็เดียวเหี่ยวเหมือนเดิมแก่แล้วกายไปกินตอนแก่ถ้าได้เพื่อไปทำตัญญกรรมอยู่นั้นนะอยากเป็นเศร้าไปอยู่บนสวรรค์ดีกว่าหลวงปู่สังวานบอกผิวเรื่องอย่างทองคำอายุก็ยืนตั้งพันปีเป็นเศร้าพันปีดีกว่าเรียกว่าเป็นเศร้า20 ปีต่อไปมีไม่ถึงด้วยอย่างที่บอก10 ปีตายคนต่อไป10 ปีตาย10 ปีขอคนเลือด10 ปีจะทะเลาะกันคนจะทะเลาะกันไปตอนเนี้ยเพราะว่ากุลียุคมันทะเลาะกันน้อยมากแต่แย่งกันเป็นใหญ่ก็ถึงกับฆ่ากันพอท้ายยุคเนี่ยมันจะฆ่ากันฆ่าเพราะแย่งกันเป็นใหญ่ต่อไปใครจะเป็นใหญ่มันต้องลบลาฆ่าฟันกันลองดูเรื่อยมาถอยลังไปจากนี้สัก5 ปีไม่ต้องเอามากเอา5 ปีหรือ10 ปีถอยไปว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยเขาไล่ฆ่ากันเพราะแย่งตำแหน่งกันไหมแย่งกันเป็นใหญ่ไหมทุกเมืองเพราะกุลียุคพุทธเจ้าบอกไว้เลยคนมันจะไล่ฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่คนมีเงินก็จะ5 ตำแหน่ง5 ยศคนมียศก็อยากได้เงินก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแย่งกันนี่เราไม่ได้ว่าใครคือพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันมีขึ้นจริงๆให้เราเห็นเยอะไอ้ซ่อถูกฆ่าตายเมื่อสมัยก่อนเขายิงตายไปเยอะสมัยนี้ก็มีตายเยอะแย่งกันถ้ามีแกฆ่าก็ไม่ได้ใหญ่ก็ต้องยิงแกใครฆ่าใครก็แล้วแต่มันเป็นกรรมของเขาแต่มันเป็นยุคที่พุทธเจ้าบอกไว้ว่าต่อไปคนจะฆ่ากันเพราะแย่งกันเป็นใหญ่แย่งอำนาจกันแย่งเงินกันแย่งทรัพย์กันท่านบอกเป็นกามกามเนี่ยมันจะแย่งกันคนเมื่อตกอยู่ในกามแล้วเนี่ยมันไม่มีมืดมนมืดบอดหมดจะเอาอย่างเดียวกามเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบบอกว่าเหมือนร่างสัตว์ที่ตายแล้วแย่งกันไหมร่างสัตว์ตายแล้ววัวควายตายทั้งตัวเนี่ยเทือกเลือดแต่กระดูกแย่งกันกินหมดเหมือนกันถ้าอีกคนหนึ่งได้น้อยก็จะไปเพิ่มก็ไปฟันให้คนได้มากก็แย่งกันแย่งเนื้อกันเหมือนกันพร้อมเป็นกามคนก็ติดอยู่ในกามพุทธเจ้าถึงบอกให้ภิกษุเนี่ยออกจากกามในคำมาเนี่ยออกจากกามยังโยมมาเนี่ยเขาเรียกออกจากกามนะกามมันมีตั้งหลายอย่างไม่ใช่ว่ากามมาราคะ
ยังมีเรื่องของคนครอบครัวของคนกุเลสกิเลสหน้ากามเนี่ยคือติดอยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยติดอยู่ในกามพอมันติดก็กลัวเข้าไม่ติดตัวเองก็ไม่ถึงได้ไปทำหน้าไงบางคนหน้าเลี่ยมไปทำมาซะซวยเลยออกลูกมาเสื้อกิเลสอีกจำได้ไหมเนี่ยพวกมาห้าไปมีชู้อีกก็อีตอนเจอกิเลสไม่เจอไปเจอตอนทำตัณยกรรมมาแล้วมาจับแต่งงานพอได้มาไปออกลูกลุงกิเลสก็ห้าไปมีชู้คนอื่นก็ตัวเองรูปร่างเราตัวเองเป็นคนรวยเนี่ยคนไม่แน่นอนคนเนี่ยถ้าอยากซวยต้องขึ้นสวรรค์นั่นดาวดึงซวยแน่นางเทพอัปตันคิวก็ไม่ต้องเคี่ยนคิวนี่กงยังวงพระจันทร์ข้าวก็ไม่ต้องหุ้งกินอย่างน้อยแค่เอานี้แล้วกันเราขึ้นสวรรค์ในชาตินี้เนี่ยที่มาวัดกันเนี่ยชาตินี้ตัดสินใจนะข้อขึ้นสวรรค์บำเพ็ญบุญไปเลยศาสนาเลื่อยอีก 2,000 กว่าปีเนี่ยประมาณสัก 2,400 ปีหมดศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าจะแสดงธรรมที่ต้นโพ7วัน7คืนตัวจริงเลยที่นี่ตัวจริงเสียงจริงเลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าที่ต้นโพพุทธคยาเนี่ยประเทศอินเดียนะเราเป็นเทวดาจะได้ฟังมนุษย์จะไม่รู้เลยศาสนามันจะหายไปจากมนุษย์ 4,000 ปีปีสุดท้ายปีที่ 4,000 ถึง 5,000 เนี่ยศาสนาพุทธจะอยู่กับเทวดาเทวดาเนี่ยพวกเราเนี่ยพอตายไปอยู่บนสวรรค์คนเป็นเทวดาเป็นตั้งยังไม่ตายนั่งกันอยู่นี่เนี่ยเทวดาหลวงปู่ทั้งวันมันต้องเป็นก้อนไม่ใช่ตายเลยเป็นมันต้องเป็นก้อนตายพอมันเป็นก้อนแล้วทีนี้พอตายมันก็เลยเป็นแต่ถ้าอยู่เนี่ยทำบาปแล้วอยู่ๆจะไปเป็นเทวดามันไม่เป็นมันต้องเป็นก่อนตายหลวงปู่ทั้งวันบอกมันเรื่องจริงตายแล้วเป็นเทวดาทีนี้ก็จะได้รู้แหละรู้ทันศาสนาเพราะเราตายนี่มันเรื่อยกี่ปี 2,400 ปีพุทธเจ้าแสดงธรรมบนสวรรค์ก็กี่วันเอง24วันยังไม่ได้เดือนเลยเรา 2,000 กว่าปีเข้า24วัน 2,400 ก็100ปีเข้าวันนึง 2,000 ปีก็เท่าไหร่20วันเข้าได้24วันเนี่ยเราจะได้ไปฟังธรรมเพราะอายุมันยืนอยู่บนฟังธรรมเนี่ยเราจะสำเร็จถ้าเรามีอยู่ว่างแล้วรู้จักภาวนารู้จักจิตตัวเองแยกกายแยกจิตเนี่ยกายส่วนกายจิตส่วนจิตเนี่ยที่เรานั่งอยู่มันปวดมันไม่ปวดปวดกายหรือปวดจิตโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวใครเป็นคนร้องจิตมันร้องมันก็เลยบังคับปากให้ร้องต้องร้องต้องร้องมันสั่งให้ร้องก็จิตเป็นนายกายเป็นเบ้าขี้ข้างไงร้องเลยร้องเลยเอาไม่ร้องไม่ร้องปวดร้องก็ต้องทนเพื่อไม่ให้ร้องร้องก็ตายไม่ร้องก็ตายร้อนนะฟังแล้วร้อนเลยนั่นน่ะจิตมันสั่งให้โบกอ้าวลองคิดให้ดีที่ว่าใครสั่งให้เราโบกคนข้างๆไงโบกเลยโบกเลยหรือว่าจิตโบกเลยร้อนจังเลยจิตมันสั่งทำอะไรก็จิตทั้งหมดเวลานั้นเขาถึงได้ทรมานจิตไงคนนี้พอตายที่ว่าตกนรกนี่เขาไปทรมานจิตตายแล้วขึ้นสวรรค์เนี่ยไปให้จิตมันมีความสุขได้กายที่มีความสุขสุขจนลืมทุกข์เทวดาเนี่ยจะทุกข์ตั้งเมื่อจะเวลาจะมาเกิดพอตัวเองหมดอายุวันนี้จะมาเกิดเนี่ยจะเศร้ามองเพราะรู้ว่าตัวเองจะไปไหนเทวดาจะรู้มนุษย์นี่ตายไปไหนไม่รู้รู้แต่ว่าตายแล้วสูญสูญไปจากโลกนี้เขาเผาทิ้งไปแล้วสูญกระดูกพวกไปทิ้งทะเลท่มมันเป็นยังไงนะแต่เทวดาเวลาจะตายจะรู้ว่าตัวเองจะตายพอจะรู้ปุ๊บมันจะเศร้ามองถ้ารู้ว่าตายจากนี้ไปจะไปลงนรกยิ่งเศร้าใหญ่เลยไม่เศร้าไงก็จะตกนรกทรมานนรกมันทรมานอยู่แล้วไปต้องไปขึ้นศาลนะพวกเราเนี่ยถ้าไม่บุญไม่เยอะเป็นขึ้นศาล
เพราะคนที่ตายสมัยก่อนเขาฟื้นแล้วมาเล่าให้ฟังตายแล้วไปขึ้นศาลพ่ออาตมานี่แหละเล่าให้ฟังแกตายแต่ตายคืนเดียวเป็นไข้ป่าสมัยก่อนทำไมนี่เขาเรียกมาเลเรียทำไมก่อนไข้ป่าสุพรรณเยอะแกตายไปคืนนึงมีคนมาเอาแกไปคือคนเราเนี่ยทำบุญมั่งบาปมั่งพอตายแล้วเขาก็มีคนมาเอาไปพอเอาไปปุ๊บเขาก็บอกว่ามันหิ้วข้าวแต่จริงๆหิ้วน้ำไปเห็นข้าวแกใส่บาตรข้าวแล้วแกบอกข้าวในที่ไปอยู่บนนั้นที่แกไปเจอขวัญยังขึ้นอยู่เลยยังร้อนเหมือนเพิ่งตักจากหม้อเลยข้าวแกงที่แกทำใส่บาตรไปแกเห็นแต่แกหิ้วน้ำแกไม่เคยใส่น้ำแกก็เลยเอามือเอื้อมไปหยิบน้ำเขาก็เลยตีมือเขาบอกไม่ใช่ของมึงนู่นของมึงนู่นเขาก็ง่ายไปมีแต่ข้าวก็กลับขวัญขึ้นพลุยพลุยพลุยทีนี้ก็ไปขึ้นศาลมีศาลใหญ่ศาลยังก็นู่นน่ะแต่มันรูปร่างยังไงไม่รู้แต่เป็นศาลแบบศาลาเขาบอกเป็นศาลาคนนาจะแบบศาลากลางนะมั้งรูปร่างเป็นศาลาแต่มันคงไม่สวยอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่เห็นเขาบอกเป็นศาลาใหญ่มีคนตัวใหญ่นั่งอยู่เปิดหนังสือผึบไอ้สมุดนะสมุดจดชื่อใครตายใครตายอ่ะเปิดปึบเขาบอกเอ้ยไม่ใช่นี่มันคนละจ้อยจ้อยนี่อยู่เหนือพอมาถึงจ้อยจ้อยนี่อยู่เหนือไม่ใช่คนนี้เขาเลยเอามาคืนใครที่เป็นเนี่ยคนเนี่ยมันอัศจรรย์นะตายไปแล้วพอมาฟื้นเนี่ยใครที่เป็นเนี่ยให้โดยไม่ต้องกินยาไม่ต้องฉีดยาให้เลยเมื่อไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยแต่หิ้วน้ำอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เป็นไรเขาก็ตื่นมาเขาก็ไม่เป็นไรใครเคยให้หมดเลยเข้าไปทีนี้อยู่มาเมื่อตอนอายุแก่70ก็ประมาณพอซ่อ30กว่ากว่าน่ะ36 37อะไรเนี่ยนะ37 38อายุ70มีไอ้คนเดิมที่เคยมาเอาแกไปอ่ะเดินมาเจอแกนอนอยู่โอ้ยนี่ยังนอนอยู่อีกอ่ะเนี่ยอยู่ได้ไงเนี่ยงั้นคอยเนี่ยเดี๋ยวลั่งจะมาเอาเดี๋ยวไปเอาไอ้นู่นก่อนเขาไปเอาไข่มาแกก็จำไม่ได้โอ้แกมาบอกอาตมาไปบ้านนะพ่อจะบวชไปบวชทำไมบวชเดี๋ยวเขาจะมาเอาเขาบอกเขาถามว่านี่ทำไมถึงอยู่ได้ไงพุทโธพุทโธถ้าไม่ได้พุทโธตายแล้วเขาเลยบอกเดวัลลังจะมาเอาอยู่ได้ถึงอายุ90นะเขามาเจอตอนอายุ70แกเลยบวชอยู่ได้อีก20ปีซึ่งตายวันนาไปปีที่แล้วเนี่ยอายุ90ปีพ่ออาตมาเนี่ยบวชเป็นพระคือตระกูลเนี่ยลุงปู่ตั้งวานเนี่ยโปรดญาติหมดถ้าใครเชื่อนะใครไม่เชื่อก็ตกนรกไปทำบาปทำอะไรไปแต่ตระกูลเนี่ยพออายุมากจะเข้าวัดคือก็เข้ามาตลอดแต่เขาอายุมากจะบวชตาตมาก็บวชญาติพี่น้องเนี่ยบวชพออยู่มากบวชไม่อยู่หรอกอยู่ทำไมอยู่รอตายอยู่บ้านเดียวพวกก็ห้ามมันไม่มาเดี๋ยวเขาก็ห้ามมาตู้เดินมาเองไม่ดีกว่าเดินมาเองมันเลือกได้แต่เขาห้ามมาเลือกไม่ได้นะเลือกได้ไหมเดี๋ยวไปเห็นกองฟางเป็นประสาทอีกเลือกไม่ได้มันต้องทำประสาทก็เข้าวัดกันหมดตาตมาก็บวชไล่คนมาบวชยายก็บวชพี่สาวแม่ก็บวชแม่ก็บวชถือศีล8หมดทำสมาธิได้ทำฌานได้เก่งมากปู่ตั้งหวานซ่อนให้อดทนอย่างเดียวท่านบอกต้องทนทำสมาธิต้องทนไม่ทนไม่สำเร็จหรอกก็มันต้องทนทนได้หลายอย่างเรานั่งสมาธิทนก็จิตตัวเองนี่แหละความคิดตัวเองนี่แหละ
มันชวนเราเลิกเลิกเหอะดึกแล้วเดี๋ยวก็นอนตื่นไส้หรอกให้มันชวนเนี่ยจิตนี่มันชวนเคยชวนป่ะเคยนั่งแล้วมันชวนป่ะเคยเที่ยงกับมันป่ะอาตมาเคยเที่ยงมันชวนนอนเถอะดึกเดี๋ยวก็บินทบาทไม่ทันหรอกมันบอกเราอีกกลัวจะบินทบาทไม่ทันโกหกชวนเราไปนอนไปนอนก็นอนไม่หลับมันชวนแต่ทั้งง่วงมันนั่งลำลายไล่มันไม่หลับเอาจิตเนี่ยเคยมีจิตหลับไหมไม่มีจิตไม่มีหลับไอ้ที่เราง่วงห้าวห้าวเขาเรียกนิวรณ์คนพอจะทำความดีมันจะมีนิวรณ์มาขว้างคือง่วงเง่าห้าวนอนเนี่ยพอห้าววอดวอดนักเข้านักเข้าพอไห้ง่วงก็คือนั่งหลับงุบงับงุบงับน้ำลายไล่ตื่นมาไห้ง่วงพอไห้ง่วงฟุ้งซ่านทีนี้เลิกเถอะเลิกเถอะปวดจะตายอยู่แล้วทำไมไม่เลิกสักทีมันชวนเราจิตนี่มันร้ายนะถึงความต้องมาวัดก่อนเนี่ยตระกูลอาตมาเข้ามาวัดพี่ต้าอาตมาก็บวชนะไม่แต่งงานนะป้าก็ไม่แต่งงานไม่ได้ทิ้งนะป้าอาตมาตายอยู่92ตอนอาตมาเล็กๆอยู่เขาเลี้ยงเพราะแม่ป่วยแม่เกือบตายรอบนั้นแต่ก็เขาก็ทื่อสิ้นอยู่ที่ว่ามีเทวดามารับเอาราชรถมารับแกบอกไม่ไปลูกยังเล็กตอนนั้นอาตมาได้ขวบกว่าขวบ6 เดือนเนี่ยป้าเนี่ยก็ช่วยเลี้ยงไว้ก็เขาเป็นพี่สาวแต่ไม่มีครอบครัวตอนนั้นเขายังไม่ได้บวชลุงปู่ตังวาน ตอนนั้นก็เพิ่งออกจากป่าชามาลุงปู่ตังวานออกมาไม่นานก็ยังไม่ได้บวชก็ช่วยเลี้ยงต่อมาก็ไม่ต้องไปปล่อยนะป้าอาตมาก็เลี้ยงทำงานอะไรก็ซื้อให้กินซื้อข้าวซื้อขนมเนี่ยเขาชอบอะไรก็ให้กินกินจนตายก็อายุ90 กว่าไปให้ทิ้งก็โมทนาทิ้งถ้าตัวขอให้เจริญอายุเลี้ยงจน90 กว่าตายเวลาใครทำใครเอาขนมให้กินแล้วบอกอาตมาที่หนึ่งเอามาให้เราก็ตอบแทนบุญคุณเขาเขาก็เหมือนแม่เราเพราะเขาก็ช่วยเลี้ยงเรามาเราไปทิ้งเขาได้ไงคนทุกวันนี้มันทิ้งมันยากจนต้องทิ้งอยากรวยอยากมีเงินมากพอได้ลูกก็ไปรักลูกอยากให้ลูกมีความสุขความเจริญไปเลี้ยงบำเรอเขาเรียกเจ้านายทิ้งขี้ข้าเก่าไปเลี้ยงเจ้านายใหม่พ่อแม่เรานะคือขี้ข้าเก่าเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมานะเขาไม่เคยว่างอะไรจากเราว่างอยู่แค่ว่าให้เราเป็นคนดีรู้จักสิ้นจักทำไม่ใช่ได้ดีก็ทิ้งพ่อแม่เอาไปปล่อยบ้านพักคนชราเยอะแยะเลยไปเลยมาไปเยี่ยมมาหน้าท้องซ่านคนแก่คนแก่เนี่ยแล้วคนยุคนี้มันแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันห้าเงินมันจะลืมคนข้างล่างลูกก็ไปจ้างเขาเลี้ยงเอานมวัวให้กินบางคนไม่เคยกินนมแม่เลยกินนมวัวอย่างเดียวพอโตมาก็จิตใจก็เป็นวัวเลยเจอใครก็ไล่ชนหมดไม่กลัวใครพวกนี้ขนาดมันไม่ได้กินยังไม่ได้กินนมม้านะมันยังไปดูดยาบ้ายาม้านะมันไม่มันเลือกข้อเมืองไทยกฎหมายมันอ่อนมากติดคุกเดี๋ยวก็ออกเนี่ยทำผิดมาขนาดไหนเดี๋ยวก็ได้ออกฆ่าคนมาเยอะแยะตัดสิ้นตลอดชีวิตประหารชีวิตก็เดี๋ยวก็ได้ออกติดนักเข้าก็พักโทษให้เมืองไทยมันถึงคุกให้สร้างสักล้านไร่ก็ไม่พอใส่โหจะไปเจอคุกซาอูจะเน่าประเทศซาอูเนี่ยเพื่อนจะมาไปติดมาพูดถึงซาอูในไส้หัวเลยตีด้วยห้างปากกระเบนนอนห้องแอร์กินข้าวหมกไก่กินข้าวหมกแพะนะกินอย่างดีบ้านเราให้กินแกงมะเขือ
ก็ยังเข้ากันไปนั่นกินข้าวหมกแพะไม่ข้าวทุกวันสุกหนึ่งโลสุกละหนึ่งโลตีเสร็จเอายาทาให้ตะเก็ดพอจะเริ่มเป็นตะเก็ดดำๆถึงเวลาตีแกวันสุกอีกแกภาวนาอย่าให้ถึงวันสุกอย่างเดียวแม่จ้าแม่จ้าร้องสามเดือนกี่สุกละหมดร่างเละยังซักยันตีเป็นแพ้หมดเลยรู้จักห้างปากกระเบนไหมเป็นน้ำหน้ามือไปคลำโอ้โหแข้งห้างปากกระเบนนอนความตีถ้ำในคุกมีคนไหมไม่มีหรอกสิบกว่าคนคุกเขามีสิบกว่าคนลงถ้ำลงคุกเราเลยจุดเท่าไหร่ต้องผ่านตอนนี้มีอยู่ต้องผ่านห้าเกินมาอีก500เต็มอัดเป็นปากกระป้องเลยก็ยังอยู่กันนะออกคุก3วันที่วันบางคน7วันกลับไปอีกบอกในนู้นดีกว่าข้างนอกทำได้ทุกอย่างค่ายยาบงยาบ้าก็ค่ายกันในคุกนะดีกว่าข้างนอกไม่มีตำรวจบอกไอ้ที่พูดเนี่ยเพื่อนๆไปติดกันเยอะมาเล่าให้ฟังในคุกไม่มีใครตรวจตำรวจไม่มีค่ายยาบ้าดีกว่าข้างนอกค่ายได้ทิ้งเป็นมัดเอาโทรศัพท์เข้าไปมันเข้าไปได้ไงมิวอย่าไปพูดเรื่องเข้าเลยพูดเรื่องราวเลยกว่าเดี๋ยวติดคุกอีก ไม่วันนี้พูดให้ฟังใช่คือมันเป็นอย่างนั้นก็คือนรกนี่เขาเรียกนรกบนดินแต่มันนรกมันยังอ่อนไปตกนรกมันต้องเข้มข้นหน่อยอย่างซาอูเนี่ยเขาเรียกนรกตีซะเข็ดทำไมถึงตีวะมันไปต้มเหล้าบ้านเราต้มเหล้าเก่งคนไทยชอบต้มเหล้าซาอูใครไปกินเมาเขาก็จับตีเลยติดคุกใครต้มจับไปตีว่าเราเนี่ยโอ้คนไม่กลัวคุกมันถึงได้ฆ่ากันไงจะทำอะไรมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุกมันคนเนี่ยถ้าเข้าไปขังมันไม่อยากนั่นแล้วไม่เข็ดหรอกเขาไม่ได้ดัดสันดานแล้วเมื่อไปขังไว้แบบมันก็ธรรมดามันกรรมใครกรรมมันเรื่องของเข้าก็เรื่องของเข้าเรื่องของเราเนี่ยทำยังไงจะไปสวรรค์นี่ดีกว่าคิดไปเรื่อยๆก็คอยจะไปนรกตะพืชพระได้ไปยากยุคนี้นะยุคนี้ไปยากหลวงปู่สังวานบอกพระตกนรกเยอะรู้จักต้นตาลไหมลาวเลขเท่าต้นตาลยาวสุดลูกตาเลยไปที่สั้นเนี่ยท่านที่วานเมื่อกี้ที่พ่ออาตมาไปมาเนี่ยคนพระก็เหมือนกันถ้าจะตกนรกเนี่ยต้องเดินไปท่านเนี่ยไปเอาจีวรไปห้อยไปที่ต้นตาลเนี่ยไอ้ลาวเล็กเนี่ยห้อยไว้โอ้โหเล็กนี่แอนเลยว่ากูต้องมาแอนเลยเล็กตกนรกผ้าเขาห้อยไว้ตัวก็เดินลงนรกไปไปขึ้นท่านแล้วก็เดินลงนรกเอาผ้าห้อยไว้บอกผ้าตกนรกมากแล้วยุคนี้ก็มากกันนี่มีอะไรมาล่อพระก็มาจากคนเอาคนมาบวชให้เป็นพระคนนี่มันก็เป็นสัตว์ประเสริฐเลยนะถ้าเป็นพระเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันประเสริฐแต่มันต้องทำใจให้เป็นพระพระตัวเป็นพระใจก็ต้องเป็นพระถ้าตัวเป็นพระใจเป็นคนก็ถึงได้ตกนรกก็ทำเหมือนคนที่เราเห็นกันนะก็ทำพิษเต้นทำเหมือนคนนี่แหละตกนรกกูทั้งวันบอกตกนรกลาวเล็กและแอนเลยไปตกนรกกันก็มันไม่เข็ดใครจะไปเข็ดก็ไม่รู้มันไม่เห็นมีจริงไม่มีจริงก็เขาพูดกันต่อมาแต่นรกเนี่ยมันอยู่ในใจเรานี่เนี่ยตะวันนรกนี่แหละเราต้องออกจากนรกไป
ไปแต่ว่าอย่างโยมเนี่ยคิดถูกน้อยถ้าไปคิดในสัดส่วนของคนทั้งประเทศเนี่ยถือว่าน้อยคนเข้าวัดเนี่ยถึง 5% ป่ะหมายถึงว่ามาเข้าวัดเนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยคนไทยมี60 ล้านคนเนี่ยถ้าเข้า 5% ก็เข้าไม่เยอะวัดตั้งอาทานเข้ามาก็ไม่เยอะคนพันต้องพันไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าเนี่ยเยอะเดินเตลิดวัดเนี่ยเยอะ5 ทางเข้าวัดไม่ถูกแต่วัดก็ขมายากเลยเนี่ยซอยมันเล็กเห็นป่ะพอจอดหน้าวัดโอ้โหมันติดอย่างว่ากลับเพราะเราเลี้ยวรถกลับเลยถ้ามาช่วงมีงานนะวัดเนี่ยคือวัดเนี่ยมันต้องเราต้องช่วยกันหลวงพ่อท่านสร้างก็เงินโยมทั้งนั้นเลยที่ดินกว่าจะได้มาแต่ละไร่แต่ละงานเนี่ยโอ้ได้ยากเส้นยากวัดตั้งอาทานเงินไม่ใช่เงินทุ่งเงินทั้งเขาเรียกน้ำซึมบ่อทรายเข้าใจป่ะมันค่อยๆไล่มันไม่ไล่โจกโจกมันไล่มาซึมๆไล่แบบเลือดออกมันไม่พุ่งมันไล่เงินก็ได้ยังไงน่ะลุงพ่อท่านเป็นพระที่ฉันคิดแล้วทำได้ยังยืมเงินส่วนมากซื้อเนี่ยท่านจะยืมเงินหรือกู้เอาไปยืมเงินคนนู้นคนนี้มาคนละเส้นต้องเส้นเอามาวางก่อนแล้วก็พรกับเจ้าของที่กว่าจะได้120 ไร่ทีแรกท่านจะซื้อให้หมดเลยท่านจะเอา500 ไร่นี่มันก็คงที่วัดเก่าแล้วต้องซื้อคืนเพราะวัดนี้เป็นวัดล้างเมื่อดั้งเดิมที่วัดก็คงมีเป็นร้อยทำไมก่อนคนมันคงไม่เยอะเพราะวัดนี้มันทำไมนู่นอยุธยาเนี่ยตั้งกระถางเนี่ยจนที่นี่มันจนหมดเป็นต้วนไปเลื่อยอยู่ไม่ถึงไรตรงนี้ตรงนี้น้อยเดียวตรงนี้สระในลูกลูกเล็กๆที่ไม่เต็มไรกว่าจะได้คืนมาต้อง120 ไร่ก็ได้ยากหลวงพ่อท่านก็อดทนสร้างไม่เสร็จวัดไม่มีสร้างเสร็จท่านบอกสร้างไม่เสร็จจะเอาวัดไปก่อนสร้างวัดมันก็ไปเรื่อยได้ข้างหน้าข้างล่างก็ผุเหมือนเรานะคนแก่ปะหน้าล่างก็ขาดเหมือนเสื้อผ้าเก่าคนแก่เหมือนเสื้อผ้าเก่าอยู่เฉยๆก็เปื่อยไปเองคนแก่นั่งเปื่อยนะไปเก่าหน่อยก็เป็นแผลแหละถูกนิดเดียวเป็นแผลเลยนั่งบางเป็นลูกหวกรู้จักไหมอายุบอก10 ปีอาบน้ำบ่เน่า3 ปีเที่ยวเศร้าบ่เบื่อ30ตื่นเมื่อก่อนไก่40นอนไฟคันหนึ่ง50เดินไม่ถึงฮอดพุ่ม60เป่าคลุยกับบ่ดัง70นั่งเป็นลูกหวก80หนักหนวกมาหู้90ดูลูกล้านห้องไร100 ปีจะไปเลื่ออะไรเป็นใครก็ตายไม่เป็นก็ตาย70ก็นั่งเป็นลูกหวกแล้วหยิบอย่างเงี้ยติดบางไปนั่งสติกนั่งทุ่งปัตติกไอ้ที่บางๆทุ่งหัวนั่งคนแก่ทุกน้อยก็ทำตลอกปอกเปิกก็เห็นพออาตมาไงพยาอะไรก็ถามไม่ให้ก็นั่งมันบางเอามือไปลูบหน่อยท่านพอไปเกาหน่อยก็เป็นแผลก็เห็นแต่นั่งมันหุ้มอยู่กระดงกระดูกเอาไปดูก็พิจารณาเลยว่าคนแก่นี่มันไม่มีอะไรมีแต่นั่งหุ้มกระดูกก็ยังดีอายุยืนได้ทำบุญเยอะถ้าอายุยืนไม่ได้ทำบุญก็เสียเวลาทำแต่บาปตายก็ไปได้ด้วยนะบาปนี่ไม่ใช่ไปไม่ได้ไปได้บุญก็ไปได้มันติดใจพวกนี้ติดไปใจเราเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยเราลองนึกซิว่าเราทำอะไรมามั่งบาปเนี่ยมันจะมาปรากฏมันยังไม่ปรากฏตอนนี้ถ้านั่งสมาธิเมื่อไรมันจะปรากฏให้เราเห็นบาปเนี่ยพอกรรมตัวนี้มันจะมาปรากฏเราจะเห็นบาปคนอื่นไม่เห็นเราเห็นคนเดียว
พอนั่งจิตสงบปุ๊บอดีตมันจะมาแล้วเราทำอะไรไว้มันจะมาโผล่ให้เราเห็นแล้วสิ่งพวกนี้ลืมยากทำไปแล้วเหมือนคนทำแทงลูกอะไม่ลืมชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ลืมฆ่าลูกในท้องไปมันลืมไม่ได้ฆ่าคนบาปแล้ววิญญาณมันก็ไม่ยอมมันพยาบาทไปฆ่ามันอะเพราะว่าคนที่ถูกฆ่าอยู่ในท้องเนี่ยเยาไม่แน่หรอกถ้าเกิดมาอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นโสดาบันก็ได้เขาอาจจะเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งที่ตื้อสิ้นบริสุทธิ์ก็ได้เราไปฆ่าเขาตายถึงเลยว่าฆ่าเด็กในท้องนะบาปมากกรรมพวกเนี้ยบางคนก็ฆ่าต้องเที่ยวซ้ำเที่ยวฆ่าเนี่ยเอาความสบายตัวเองไงเอาคิดว่าไอ้ลูกในท้องมันเป็นภาระเป็นตัวเสนียดอย่างไรคอยทำให้เราติดขัดทำอะไรก็ติดขัด กรรมมันมาต่อเนื่องกันถึงว่าเราก็เหมือนยังเนนจะมาเนนกิจจะสมัยพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเมืองสาวัตถีแม่ธรรมเนนเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีทองแก่ท้องแก่ตายเนนนี่ยังไม่ออกอ่ะแม่ตายก่อนคนอินเดียก็ตายเขาก็ห้ามไปเผาเลยเขาไม่มาสวดแล้วไอ้สวดนี่มีคนไทยเท่านั้นนะหรือว่าลาวเขาเมนอาจจะมีแต่อินเดียเขาไม่สวดหรอกตายก็ว่ากันไปเลยห้ามไปเลยไม้อันหนึ่งก็เชือกผูกเอาผ้าพันผ่านซาลี่พันให้กลมเลยห้ามไปเลยเอาไปเผาเนี่ยแม่ถ้ามันเนรเนี่ยก็ไปเผาเลยท้องเนรอยู่ในท้องนั่นน่ะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดแม่ยังไม่ทันออกแม่ตายก่อนเขาเอาไปเผาเผาทั้งท้องนั่นน่ะเขาเรียกตายท้องกลมทำไมก่อนน่ากลัวทำไมแต่มาเป็นเด็กเขาพูดเรื่องตายท้องกลมคนจะกลัวพูดถึงคนตายทองกลมว่ามันเฮียนอย่างนั้นเฮียนอย่างนี้คนจะกลัวเพราะมีต้องวิญญาณอยู่ในนั้นแม่เนี่ยเขาเอาไปเผาสัปเหร่อก็เผากันเผาก็ไม่ยอมไหม้เลือดตรงทองอ่ะเพราะมีเด็กอยู่ด้วยไม่ไหม้ก็เลยเอาเหล็กแทงทองแทงแทงแทงแล้วก็เอาไปเคี่ยวไฟหมกแล้วกลับบ้านมันเย็นก็เลยกลับบ้านเช้ามาจะมาเก็บกระดูกเช้าก็มาเจอเด็กนอนอยู่บนไอ้เนี่ยบนกองฟอนไม่ตายอ่ะทองในไม้หมดเลยแต่เด็กเด็กยังเป็นอีกโดนเหล็กที่เขาทิ่มทองทิ่มเขาไปห้างตาเป็นแผลเลยชื่อกิจจะเป็นผู้ที่ถูกเหล็กทิ่มห้างตาครับญาติก็เลยไปช่วยกันเลี้ยงพอไปเอามาเนี่ยก็เลยไปให้หมอดูคนทำไมก่อนไปดูที่เด็กนี่เป็นไงมันไม่ตายแล้วมันจะเป็นยังไงบอกเด็กคนเนี้ยถ้าในอนาคตถ้าไม่บวชนะถ้าเป็นฆราวาสตื้อฆราวาสทำมาหากินต่อไปญาติพี่น้องจะได้พึ่งพาใช่จะเป็นคนมีทรัพย์เป็นคนมีบุญแต่ถ้าบวชก็จะได้ไปทางบวชนู้นก็จะไม่ซึกมาอีกก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเล่าให้ฟังจนโตได้7ขวบเขาก็เลยพาไปบวชบอกอย่าเอามาอยู่แล้วเอาไปวัดเถอะเลยพาไปห้าพระสารีบุตรยกให้เลยยกให้พระสารีบุตรให้บวชพระสารีบุตรไปบวชเนนให้สมณเณรเนี่ยปองพรมเนี่ยพอปองพรมเสร็จเป็นพระอรหันต์เลยนะด้วยอำนาจมีบุญมากขนาดปองพรมเสร็จเป็นพระอรหันต์เลยคือพระสารีบุตรซ่อนให้ทำสติด้วยการพิจารณาร่างกายคตาสติกรรมฐานพิจารณาร่างกายตัวเองมีอะไรบ้างเป็นพระอรหันต์เลยก็เลยบวชเนนเนี่ย
อยู่มาวันหนึ่งก็มีชาวบ้านมาบวชศรัทธาเลยมาบวช30 คนก็เลยมาบวชก็พระสารีบุตรนี่เนี่ยมาบวชแล้วทีนี้ก็ไปทำความเพียรกันพอจะเข้าพรรษาก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปในป่าแล้วจะไปทำความเพียรเพื่อจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยไปพุทธเจ้าบอกให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนพอไปลาพระสารีบุตรก็เลยพระสารีบุตรรู้อนาคตเนี่ยเขาบอกเอาเนนไปด้วยเนี่ยบอกท่านเอาเนนนี้ไปด้วยบอกโอ้อย่าไปเลยเนนนี้ไปแล้วเป็นภาระเนนแค่7 ขวบจะทำความเพียรไม่ได้เพราะจะไปติดเรื่องเนนเนนก็บอกว่าไม่หรอกไม่เป็นภาระแล้วเนนบอกกับพระเนนไม่เป็นภาระของพระแล้วพระท้าวรีบุตรบอกในพระนี่แหละจะเป็นภาระของเนนไปเถอะเอาเนนไปด้วยก็เลยไปกันเดินเข้าป่าไปเลยไปอยู่ในป่าไปเข้าหมู่บ้านไปสร้างสำนักส่งอยู่กันไปพักไปทำที่พักส่งก็อยู่นะที่มีวันหนึ่งมันจะมีคนเลยเขาเรียกคนนะคนยากไร้คนจนมันเดินนี่ความอดยากมาเดินผ่านมาในป่ามาเนี่ยก็มาเจอพระก็เลยเอาข้าวให้กินข้าวก้นบาตรให้กินก็กินดีอยู่ดีก็เลยอยู่นี่ข้ออาศัยอยู่นี้บอกไม่กลับเลยบ้านอยู่นี้เนี่ยอยู่กับพระเนี่ยสบายไม่ต้องทำงานก็ยังดีก็แค่ต้มน้ำปัดกวาดสลาก็เลยอยู่เนี่ยอยู่มานานเขานะเขาคิดถึงลูกไอ้คนยากไร้เนี่ยกินดีอยู่ดีนึกถึงลูกจะไปห้าลูกก็เลยลาจะลาพระก็กลัวเขาไม่ให้ไปก็เลยแอบไปเลยนี่ไปถึงกลางป่าไปถูกจับคนยากไร้คนจนเนี่ยพอดีไอ้โจรเนี่ยมี500 คนเขาเรียกจะพรีกรรมก็คือจะบนไว้นะคนเขาบนว่าเนี่ยถ้าทำสำเร็จแล้วทำปล้นสำเร็จเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคนมาตัดคอถวายก็เลยจับไอ้นี่มาจะมาตัดคอพอพูดให้ฟังก็เลยมันก็เลยบอกว่าโอ้ยคนจนนี่ไม่มีสักเสี้ยนู่นมีพระอยู่นู่นน่ะหนุ่มๆทั้งนั้นเลยไปเอานั่นมันจะดีกว่านี่มันไม่มีสักเสี้ยแล้วก็แก้บนเขาก็คงไม่เอาก็เลยไปจับพระเนนก็เลยเข้าไปบอกว่าไม่ต้องจับพระเดี๋ยวไปเดี๋ยวเนนไปเองพระก็บอกจะไปเองก็เกี่ยงกันยุ่งไงแต่ว่าใครๆก็อยากจะไปแต่เนนนี่อยากจะไปก็เลยเนนก็เลยบอกเนี่ยที่มาเนี่ยเพราะเหตุนี้เนี่ยที่เนนต้องมาด้วยเนี่ยเพราะว่าจะแก้ปัญหาให้เนนเลยอาซาไปแล้วมันเนนกิจจาเนี่ยไปโจรมันก็นั่งอยู่นั่งสมาธิเข้าฌานถึงเวลาพีกรรมมันก็เอาดาบมาฟันเนนซ่องมือเลยเงื้อดาบฟันเข้าไปที่คอน่ะฟันไปทีแรกมีดคดนึกเอ๊ะต้องใส่มีดนี่ไม่ดีก็เลยฟันไม่เงื้อเต็มที่เลยฟันไปที่คออีกมีดพับเลยพับครึ่งเลยก็เลยจอนมันก็เลยคิดเอ๊ะต้องใส่เนนนี้ต้องมีดีแน่เลยถ้าไม่มีดีไม่มาอยู่นี่ว่าอยู่ในฌานอำนาจของฌานดาวกับฟันไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยเขาบอกดาบนี่มันยังกระตันอยู่กับเนนเลยเราก็อย่าไปทำเลยก็เลยปล่อยเนนเนนออกจากฌานมาก็คุยด้วยก็เลยสมัครเป็นลูกศิษย์เนนเลย500เลยทีนี้ได้บวชเนน500 องค์เลยให้มาบวชให้เนี่ยแก้ปัญหาได้เป็นพระอรหันต์แต่จริงๆก็7 ขวบพระสารีบุตรรู้ไงว่าถ้ามาแล้วถ้าไม่มาพระตายหมดถูกฟันคอเป็นพระปกติไม่มี
ฤทธิ์มีฌานเลยเลยให้เนนมาแทนเนี่ยเนนไปก็ช่วยได้นั่นเลยรอดตายไปบุญเนี่ยบุญมันฆ่าไม่ตายขนาดซุ่มไฟทั้งกองเผายังไม่ตายเนนตอนเป็นเด็กอยู่ในท้องเผาแม่จนเลือดตะกระดูกลูกยังนอนอยู่บนกองไฟไม่ตายอำนาจของบุญบุญเนี่ยมันช่วยได้บาปก็ช่วยได้ช่วยให้เรามีความทุกข์ที่เราทุกข์นู่นทุกข์นี่นั่นน่ะบาปมันมาช่วยเราก็ไม่ชอบอีกเอาเราทำแล้วมันก็ให้พ้นไงเราก็ห้าวว่าไม่ดีพอเราทำไม่ดีไว้สิ่งไม่ดีก็มาให้พ้นเราเราก็ไม่ชอบเราก็อยากจะได้ความทุกข์อีกอยากได้บุญได้อะไรมันต้องทำเองหมดกูทั้งวันบอกต้องทำเองสมาธิก็ทำเองครูบาอาจารย์เจ้าพุทธเจ้าไม่มีใครมาเนรมิตให้เราได้กรรมฐานได้ฌานหรอกนอกจากเราต่อไปเรื่อยๆบอกว่าต่อไปเรื่อยเราไม่ได้ทำมาชาตินี้ชาติแรกมันทำมาไล่ชาติแล้วไล่กลับไล่กันแล้วพุทธเจ้าไล่องค์แล้วเราไม่สำเร็จสักทีก็ไม่เอาจริงก็เลยไม่สำเร็จได้ชาติละหน่อยเป็นเต้นๆชาติก็จะได้มาเจอพุทธเจ้าสักชาติเนี่ยพอได้มาก็ทำน้อยเดียวสงบแค่คณิกาสมาธิเองชาติหน้าก็มาอีกถ้าไปเจอพุทธเจ้าองค์ใหม่เราก็ไม่สำเร็จก็มาอีกต้องมาต่ออีกเนี่ยอีกที่นิดเดียวเนี่ยต่อไปเรื่อยมันเหมือนตักน้ำใส่องค์สมาธิก็เหมือนกันต้องสร้างต้องไปมันจะมาต่อที่เดิมถ้าเราเคยได้ฌานตายไปชาติหน้ามาทำก็ได้ฌานเนี่ยเพราะพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทุกชาติตอนเป็นโพธิสัตว์ยังไม่เป็นพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเยอะเป็นพรหมมาไล่ชาติเป็นเทวดามาเยอะเป็นม้าเป็นสัตว์เป็นวัวเป็นอะไรมาเยอะคนเรามันเกิดตายแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกระดูกกองอย่างภูเขาจะพูดก็กลัวโยมจะตื่นจากฌานแต่อย่างว่าแหละทุกวันนี้ทีแรกว่าจะพูดเรื่องคนไม่ได้พูดมาพูดธรรมะโยมเลยเข้าฌานหมดเลยตาไม่สว่างอ่ะไม่รู้ใครจะหลับนี่มาประจำป่ะโยมมาประจำป่ะมากี่ปีแล้วทันหลวงพ่อป่ะทันเลยเคยเห็นป่ะหลวงพ่อนี่เป็นพระอดทนมากตั้งแต่อาตมาเห็นพระมาชาติก่อนท่านทำกรรมไว้เยอะชาตินี้ก็เจอกรรมเยอะอุปสรรคเยอะสร้างวัดก็อุปสรรคเยอะแต่จริงๆท่านยังมีอายุท่านบอกท่านมีอยู่ได้80ปีท่านอยู่ก็ช่วยคนได้เยอะท่านบอกว่าไม่อยู่ให้กรรมตัดสิ้นให้กรรมรักษาพวกเรานี่พอป่วยหน่อยก็ห้าหม้อรักษา
หลวงพ่อบอกให้กรรมรักษามันทำให้เป็นให้ป่วยให้ไม่ว่าให้ให้จากโลกนี้ไปมันต้องยังให้จากโลกนี้ก็ให้จากเป็นโลกคนทุกวันนี้เป็นโลกมากเป็นโลกยุคนี้มันยุคที่แบบเจริญรุ่งเรืองเจริญสุดๆยุคนี้เจริญมากเจริญจนที่เราเห็นๆกันนี่แหละทุกอย่างคลายได้หมดอากงอากาศคลายได้หมดแย่งกันหมดเอาอากาศมาคลายทุกวันนี้เราเล่นเน็ตเล่นอะไรนี่ก็มาจากอากาศเป็นของล่วงเจริญยุคนี้เจริญมากพอบ้านเมืองเจริญคนจะเสื่อมพอคนเจริญพวกโลกนี่มันจะเสื่อมผัดกันพอคนโลกเจริญจิตใจคนเสื่อมอายุก็สั้นลงมนุษย์เนี่ยมันมีตั้งหลายที่มันไม่ได้มีที่เดียวนี่นะมนุษย์เนี่ยจริงมี4ที่นี่ก็เรียกมนุษย์โลกนี้ก็เรียกแต่ที่มีพุทธเจ้ามีที่เดียวเนี่ยคือเนี่ยโลกเนี่ยคือมีพุทธเจ้าเขาเรียกเมืองเขาเรียกชมพูทวีปทวีปเนี่ยมีต้นชมพูอยู่รู้จักป่ะรู้จักต้นชมพูป่ะต้นว่าน่ะเขาเรียกชมพูทวีปทวีปนี้มีต้นว่าเป็นสัญลักษณ์มนุษย์ในโลกเนี่ยอายุไม่แน่นอนเป็นแสนปีเป็นล้านปีเป็นน้อยสุดคือ10ปีเดี๋ยวมันจะล้นลงมาน้อยลงเงี้ยล้นไปเรื่อยจนเหลือ10ปีตายแต่เรื่องเนี่ยจริงๆมองไปเรื่อยมันจริงยังไงมันก็ต้องเหลือ10ปีมันจะเยอะไปไม่ได้หรอกพอโลกกินไปแล้วเป็นโลกหมดกินวิตามินนะแต่มันเป็นสั้นเคมีเร่งให้เราแก่นะไอ้คนเศร้ากินเข้าไปก็แก่ก็กินสั้นเร่งให้มันแก่ส่องกระจกทีไรก็ผงะทุกทีโอ้เรามันแก้เร็วงี้วะเนี่ยไม่พอใจไปทำสัญญกรรมมันคนเนี้ยกรุงเทพนะคนนี้ไปทำสัญญกรรมหน้าต้องสั้นไปทำมาหน้าไปทำหน้าให้มันตึงเศร้าแก่ไม่ได้แต่งงานนะเป็นเศร้าแก่แต่ไม่ยอมแก่นะตัวเองแก่ไม่ยอมแก่ก็ไปทำอะไรเรื่องอัดซิลิโคนเนี่ยสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไปอัดซิลิโคนมาหน้าตึงเป๊ะตอนจะออกจากโรงพยาบาลเขาถามว่าชอบไหมขนาดนี้พอไหมบอกพอเนี่ยดีแล้วหน้าตึงไม่มีรอยเลยมาบ้านไม่รู้หรอกมาอยู่บ้านถึงรู้ว่ามันทำผิดหมอทำให้ผิดตัวเองไม่ได้ตรวจลืมมานอนอยู่บ้านเอ๊ะจะนอนทำไมตาเราไม่หลับวะนอนลืมตาตึงจัดตึงยันตาหลับไม่ได้ไอ้ตึงระดับนั้นนั้นมันตึงกันเลยตึงกว่าเศร้าอีกตึงจนตาไม่หลับอย่างนั้นนะไปทำแล้วมันเกินมานอนหลับไม่ได้ก็ไม่ได้นอนหรอกคืนนั้นไม่ได้นอนเลยคิดถึงหม้อทั้งคืนมาบอกหม้อบอกฉันมันนอนมันหลับไม่ได้เลยตาฉันมันไม่หลับก็คงจะใส่ไปจนตึงตึงจนตากระพริบไม่ได้ตัวนั้นตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองกระพริบตาไม่ได้ถ้ากระพริบได้ต้องหลับได้ไม่กระพริบก็ไม่หลับไปบอกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันยังไม่ให้เนี่ยทั้งอาทิตย์ก็ให้กลับมาอาทิตย์นึงก็ไม่ให้ยังไม่หลับมาอาทิตย์ไงพ
พอจะนอนต้องเอาผ้าคลุมหน้าไว้โอ้โหหน้าทั้งสั้นเงินก็เสียแทบหลับไม่ลงยังไงมันต้องนอนฟังธรรมะหลับไม่ได้ก็ที่นี่ทำไงไปอีกเป็นเดือนไม่ได้หลับมาเป็นเดือนแล้วหมอก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นมันช่วยไม่ได้แล้วบอกไปทำคืนได้ไหมทำยังไงให้มันให้ไม่ได้อะทำไงเลยว่าอัดอะไรเข้าไปก็ไม่รู้มันจะทำไงออกนอกจากผ่าตัดมันต้องมีเงินแล้วต้องไปนู่นแล้วเกาหลีอะไรงั้นน่ะไปรอนั่งน้าออกอ่ะ นี่เรื่องจริงนะทีนี้ก็ไปแจ้งความไปแจ้งความพอแจ้งความปุ๊บตำรวจเขาก็เรียกหม้อมาพอหม้อเขารู้ว่าแจ้งความเขาก็มาว่าผู้หญิงคนนี้ว่าไปแจ้งทำไมก็ที่ตกลงกันไม่ได้ก็เรียกค่าที่ให้หม้อเขาก็ไม่ให้ก็ทำมาไม่กี่หมื่นจะเรียกเป็นแสนเขาก็ไม่ให้ทำคืนก็ทำไม่ได้ไม่รู้ไปอัดท่าไหนตึงจัดแบบเขาก็เลยฆ่าเพื่อให้คดีมันจบคือเจ้าทุกตายแล้วเนี่ยไอ้คู่ความตายก็คดีมันก็จบมายิงมาดักยิงหน้าบ้านยิงครั้งแรกไม่ถูกคนมันมีบุญนะยิงไม่ถูกอ่ะมือปืนมายิงใกล้ๆยิงไม่ถูกมีวงจรปิดให้ดูด้วยนะเขาเปิดวงจรปิดให้ดูมันยิงใกล้ๆยิงไม่ถูกไม่ตายรอดไปเที่ยวไปแจ้งความอีกบอกว่าเนี่ยถูกรอบยิงสงสัยหม้อจะมายิงไปแจ้งความเขาก็เรียกหม้อมาสอบอีกผู้หญิงก็ถูกยิงอีกต้องห้นไม่ตายยิงหน้าประตูสองครั้งไม่ตายบุญมีบุญจริงผู้หญิงคนนี้ไปลองนู่นเลยช่องสามออกรายการช่องสามนานแล้วเรื่องนี้นานแล้วไปลองเสร็จกลับมาทีนี้จ่อยิงเลยยิงสองทีไม่ถูกทิ่มเลยเอาปืนทิ่มลั่งเลยยิงเลยตายเลยจบคดีก็จบเพราะคนมันตายแต่ก็ไม่รู้ใครยิงเราก็ไม่รู้แกมีเรื่องกับใครหรือเปล่ามันจะมีกี่เรื่องเราก็ไม่รู้เนี่ยยากแกตึงตายเลยนะถ้าเออมาอย่างเราเงี้ยเนี่ยถ้าตายยังได้ไปเป็นหน้าตึงดีกว่านั้นไปเป็นนางอับซ่อนบนสวรรค์ไม่ต้องมาเคี้ยนคิ้วเคี้ยนตาโอ้คนเราแต่งคิ้วแต่งตาเนี่ยมันก็เคยเห็นเขาแต่งตัวว่าเคยเวลาแต่งตัวมองกระจกว่าทำไงอะทาปากเลยต้องทำมุบมิบมุบมิบทำอ้าปากหุบปากเดินผ่านกระจกทีแรกมองไปที่กระจกยังไม่ได้แต่งตัวไงมองไปแล้วก็หันกลับบอกเดี๋ยวกูจะต้องช่วยกับมึงแล้วก็เดินกลับมาทาปากทาคิ้ววาดทาปากก็ทำปากอ้าตึงแล้วก็ทำหุบให้มันตรงกันแล้วก็ดูบิดซ้ายบิดขวาเขี้ยนคิ้วเขี้ยนตาก็ต้องจับมันทางออกมาเขี้ยนอีกมันไม่น่านะตู้อย่างนี้เป็นเทวดาไม่ต้องเขี้ยนคนตางอนก้องเลยทีนี้ตัวกว่าเดิมมาดูกระจกพอใจอยากตัวไงเมื่อกี้อยากหน้าตึงคนนี้ไม่แต่งงานหน้าต้องสั้นแต่ทำธุรกิจอะไรไม่รู้ตายนานแล้วเรื่องนี้สิบกว่าปีแล้วตายนานแล้วเนี่ยคนอยากหน้าตึงเขาไม่รู้อย่างเราไงอย่างเรานี่รู้ว่ามาวัดแล้วหน้ามันจะตึงใช่ป่ะเราชาติหน้าดีกว่าเราเลยชาตินี้มันไม่ทันแล้วมันตึงไม่ทันแล้วกินอะไรมันก็เหี่ยวอย่างเดียวไปเจอเด็กโอ้เด็กมันโตเร็วเนาะไม่ได้ทำไม่ได้ดูตัวเองว่าเราเองแก่เร็ว
ก็เด็กโตเร็วเราก็ต้องแก่เร็วแหละไม่งั้นเด็กมันจะโตได้ไงเด็กโตเราก็แก่เนี่ยลืมดูตัวเองอ่ะผมดำยอมถ้าผมดำผมงอกก็ทำให้ดำลอกคนอื่นลอกได้ลอกคนอื่นไม่ยากอ่ะยอมให้มันดำก็ลอกได้เนี่ยเชื่อคนเรามันก็แปลกๆมีอะไรที่เราแบบ เหมือนอย่างกับคนนี้มันอย่างว่าเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยมันค่าขึ้นเขาเรียกค่าขึ้นเศรษฐกิจค่าขึ้นค่ามันจะขึ้นมาบนหน้าภาคแล้วค่าขึ้นคล้องอะไรก็ขึ้นหมดลงไม่ได้มันขึ้นแล้วก็เลยเป็นเงี้ยเรื่องใครแต่งงานอีกอะยังโหกันใหญ่มีความสุขนั่นก็เรียกไม่เห็นลงศพไม่ลั่งน้ำตาสนุกสนานอยู่ตรงฝั่งโน้นข้าวกินจะหมดแล้วเลืออยู่ตามใกล้ๆเมนเนี่ยเอาไว้เฝ้าพี่ไปเฝ้าศพไงเนี่ยใครมาต้องเจอไอ้ผู้กลุ่มเนี่ยมีข้าวมามันกินบ้างนะในวันล่างมันได้เฝ้าเรา พวกนี้กระตันอยู่นะมาในกระตันอยู่นะกระตันอยู่กับคนตียังไม่โกรธโกรธก็ไม่กัดเจ้าข้องนะแต่ถ้าคนตีโกรธโกรธแล้วกัดอีก มาในกระตันอยู่เนี่ยเราต้องให้ข้ามันกินมั่งเรามาวัดเพื่อเขาจะห้ามเรามานี้ไงพวกนี้เนี่ยกลุ่มเนี่ยมันจะเฝ้าเนี่ยมันก็คงเห็นอะไรมันก็ขับไล่ไปก่อนส่งเสี้ยงไว้ก่อนนะไอ้พวกนี้มันเฝ้าศพนะเนี่ยมันเฝ้าเขาเพิ่งเฝ้าไปเฝ้าไปเมื่อบ่ายทีแรกมีตั้ง4ศพชุดเนี่ยเฝ้าอยู่ทหารเอกแผนกเฝ้าศพ พวกเราเนี่ยมันไม่เหมือนคนต่างจังหวัดต่างจังหวัดในตายแล้วคนมาเฝ้ากันเต็มเลยที่บางทีเป็นสิบนอนเรียงกันเลยเฝ้าศพในกรุงเทพนี่มาเฝ้าอย่างเดียวที่ไหนก็เหมือนกันหมดทุกวัดมาเฝ้าสลาให้ใครมาก็เขาไม่ถึงศพหรอกไอ้พวกเนี่ยห้ามคว้างหน้าไว้ก่อนห้ามมายุ่งศพเมื่อมันดีผู้ตึงอยู่มันก็ดีมันได้เฝ้าพวกเราจริงๆนะคนกรุงเทพมันไปที่วัดไหนก็มาเฝ้าหมดเนี่ยพอตรวจจบเขาก็กลับบ้านแล้วไม่มีใครอยู่เพราะเขานอนอยู่คนเดียววันเที่ยวแล้วก็นอน4ศพเลยอีกคนก็อยู่รวมเข้าไม่ได้ต้องไปออกอยู่ข้างนอกมันเต็มลงใครลงมันไม่มีทะเลาะกันนะคนตายไม่ทะเลาะกันของใครของมันใหญ่แค่ไหนก็เล็กก็ลงจะเป็นอะไรมาก็ต้องเล็กกว่าลงตอนยังไม่ตายเนี่ยขับฟ้าเลยขาใหญ่สุดพอตายแล้วเล็กกว่าลงก็อยู่แค่ซอกเดียวเกิดมามีซอกตายไปหว่าหนึ่งกว้างซอกยาวหว่าหน้าคืบลึกหนึ่งกำมาตัญญาใจคลองนี่คนตายเกิดมามีซอกเดียวตายไปหว่าหนึ่งเด็กเกิดมาก็ซอกเดียวงานทิพย์เต็นเกิดมากรรมมือลองจะเอาอย่างเดียวเอามาลองให้อะไรก็ไม่พอใจลองตะพืชพอตายก็ไม่เอาให้อะไรก็ไม่เอาเงินทองก็ไม่เอาจะเอาไปทำอะไรเขาไม่ใช้กัน
นรกเขาก็ไม่มีข้าวเขาไม่กินทรมานอย่างเดียวไม่ใช่ว่าตายไปจะไปคิดกินถ้าเรียกสัมภเวสีตายแล้วแบบพวกห้าไม่เจอพวกนี้ลี้ลับมหัศจรรย์เรียกสัมภเวสีพี่เรลอนพวกนี้เชื่อมาเข้าคนจับตัวเป็นคนทรงเป็นเจ้าพ่ออ้างตัวเองเป็นเจ้าพ่อนู่นเจ้าพ่อนี้เนี่ยพวกนี้ห้ากินหัวหมูตายแล้วอยากกินก็มาให้คนคนทรงกินไอ้นี่ก็มาเข้าเลยนั่นก็กินกินเหล้ากินอะไรกินจนเมาทีแรกๆกินไม่เมากินนักเข้าก็เมาเนี่ยตายไปแล้วคือร่างไม่มีแล้วเขาเผาทิ้งไปแล้วตัวเองก็ยังไม่เกิดบุญก็ไม่มาบ้าวก็ไม่มาก็รอไปก่อนเนี่ยเขาเรียกสัมภเวสีส่วนมากคนพวกนี้อายุไม่หมดตายแล้วอายุยังไม่หมดเขาเรียกตายก่อนตายคนเรามันอยู่แค่ตายอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้อยู่ได้ป่ะอยู่แค่ตายอยู่ได้ป่ะกินก็ตายไม่กินก็ตายก็ต้องอยู่ได้มันต้องอยู่ให้เลยตายมันอยู่ยากในอย่างพ่อหลวงพ่อสนองเนี่ยหลวงปู่สังวาลนี่อยู่เลยตายตายแล้วยังเทศอยู่เลยเทศให้ฟังเคยฟังป่ะล่ะออกทีวีด้วยเนี่ยก็เรียกเลยตายยากที่จะมีคนรวยแค่ไหนก็อยู่ไม่ถึงเลยตายอยู่แค่ตายหมดจะเป็นรวยระดับชาติระดับไหนก็อยู่แค่ตายกินอะไรก็ตายอย่ากินหู้ฉล่ามชามละหมื่นสองหมื่นก็ตายไม่ดิวเลยตายไปได้อยู่ได้เลยตายก็ไม่เกิน7วัน100วันเต็มที่มีเงินเยอะก็เก็บศพไว้ไม่สวดหรอกสวดไป7วันแล้วก็เก็บนี่อย่างหลวงพ่อนี่สวดทุกวันสวดโยมทุกวันไม่ได้สวดหลวงพ่อหรอกใครมานั่งสวดหมดนะโยมมานั่งฟังก็ได้ถูกสวดไม่รู้เลยกุศลธรรมมานะสวดโยมเหมือนกันโยมเข้าใจว่าสวดศพไปงานศพไปฟังพระเขาสวดศพสวดโยมนี่เนี่ยสวดตั้งก็ยังไม่เป็นศพสวดแล้วได้เป็นศพมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนทุกวันเนี้ยภัยมันเยอะแผ่นดินไหวมันลองไหวตรงลานธรรมนี้ตั้ง6ลิตรเลยตายกันหมดเนี่ยตายยันพระเนี่ยไม่เลือกหรอกอาตมาก็ตายแผ่นดินไหวเพราะเขาเรียกธรณีพิบัติภัยพิบัตินี่มันจะเกิดหลวงปู่ตั้งวางว่ามันเกิดมันก็ทุกอย่างมันจะเกิดน้ำท่วมวาตภัยใช่ป่ะลมพัดเขาเรียกอะไรลมพัดบ้านพังเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเป็นภัยอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยลมพัดใช่ป่ะ พังหมดต่อไปมีหมดให้ดูมันจะเร่งเราไปเรื่อยเพราะว่าคนทำบาปมากไม่ยอมทำบุญไม่ยอมทำดีธรรมะไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ห้าเงินคนที่ไม่เสียดายเงินธรรมะจะมีประโยชน์วิทยุวัดสังฆทานเนี่ยน่าเสียดายอาตมาเสียดายไอ้ที่วิทยุมันค่ายยาปลุกทรงปลุกเสกมันเปิดเป็นหมื่นวัตธรรมะให้เปิด500วัตกลัวคนจะฟังคนฟังธรรมะไม่ทะเลาะกันนะเพราะว่าธรรมะซ่อนมาให้ทะเลาะกันมันค่ายอะไรต่ออะไรกันโอ้โหเปิดทุกวันนี้บ้านเราธรรมะมันอยู่ในพระไตรปิฎกหมดคนไม่เห็นคุณค่าคิดว่าเงินนะมีค่าที่สุดพอตายแล้วไม่มีค่าเงินไม่มีใครมีค่าไม่มีใครเอาเงินไปได้เงินทุกวันนี้มันทำให้หมดยุคนี้มันยุคแตกแยก
พ่อแม่ยังแตกแยกลูกเนี่ยทะเลาะกันไปหมดฟ้องร้องกันเนี่ยลูกฟ้องร้องแม่แม่ฟ้องร้องลูกเรื่องนี้ไม่น่าเกิดชีวิตเรามาจากพ่อแม่เขาจะเอาอะไรก็ให้เขาไปเถอะพ่อแม่ก็อยู่แค่ตายเดียวก็ตายตายก็จะมานั่งร้องไห้คร่ำครวญพวกนี้ก็กลับมาไม่ได้พ่อแม่ตายแล้วก็มาร้องอวดชาวบ้านกลัวว่าลูกไม่รักว่าตัวเองไม่รักพ่อแม่มันไม่รักหรอกถ้ารักมันจะมีมาฟ้องร้องกันพ่อแม่ไม่มีหรอกชีวิตเรามาจากพ่อแม่พ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยยังให้ใจอยู่นี่ก็ลมนี่ก็มาจากพ่อแม่ให้มานะเราออกมาเราได้ลมมาด้วยได้ให้ลมให้ใจมาด้วยได้เลือดมาด้วยได้เนื้อมาด้วยพ่อแม่ตายเนี่ยเขายังฝากเราไว้เราทำอะไรพ่อแม่ยังได้บุญนะพ่อมันเป็นเลือดเนื้อของพ่อแม่ทุกอย่างเลยเนี่ยทั้งผมทั้งเล็บทั้งฟันทั้งนั่งเนี่ยมาจากพ่อแม่แบ่งให้มาแล้วเขาตายไปแล้วเขาทิ้งไว้ให้เราทำความดีเราก็คิดว่าเป็นร่างกายของเราใช้ผิดๆทุกวันนี้คนใช้ร่างกายผิดมากกินเหล้าดูดยาบ้าเล่นการพนันเล่นบอลเล่นอะไรโลโมโทสันปล้นจี้ธนาคารนี่ปล้นไม่มีนั่นแหละในธรรมะไม่มาคนไม่มีทางนะปลองดองไม่มีหรอกพวกเมียยังทะเลาะกันเลยแม้แต่เราคนเดียวกันเรายังทะเลาะกันตัวเองเลยจิตนั้นมีทั้งสองจิตจิตหนึ่งมันก็ดีจิตหนึ่งมันก็ไม่ดีมันจะพาเราไปที่ไม่ดีจิตหนึ่งก็ชวนมันทะเลาะกันนะ เราอยู่อย่างทะเลาะกันแล้วไม่เอาธรรมะธรรมะกลับมาเนี่ยไม่มีนะจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีธรรมะเข้ามองไม่เห็นธรรมะเนี่ยจะตายไม่รู้ตัวคนไม่เอาธรรมะตายแล้วคิดว่าเงินจะช่วยได้พวกนี้คิดผิดพวกนี้ก่อนตายนอนร้องไห้ทั้งนั้นวิทยุดีจะตายใครฟังธรรมะก็ต้องได้มีความทุกข์ทุกๆมาก็ไห้ได้จังว่าธรรมะเรามันยังไม่เข้าวันนี้วันอื่นเราฟังไปมันก็เข้าหูเข้าไปในใจเข้าใจธรรมะธรรมะเป็นอะไรที่เข้าใจยากถ้าเข้าใจได้แล้วเข้าใจไม่ต้องมีใครมาอธิบายพอเราเข้าใจแล้วเรารู้ด้วยตัวเองธรรมะเนี่ย ธรรมะเสียดายวิทยุนี่ยังเปิดไม่ได้อีก10สถานีปิดมาเป็นปีแล้วแต่พวกอย่างอื่นได้ค่ายครีมทาหน้าให้เด้งทาอะไรไล่ๆยังประกาศค่ายกันอะไรไม่รู้แต่เวลาธรรมะเปิดไม่ได้พูดไปก็ขัดใจเขาอีกเรียกโมโหเพราะปิดวิญญาณอีกเราก็พูดไม่ได้อีกก็ห้าวว่าเราพูดอีกก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติตามธรรมะปล่อยให้กรรมมันตัดสิ้นยิ่งอาตมาก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องไอ้พวกกรรมนี่มันแรงปู่ทั้งวันบอกว่าโอ้ยแรงมากถ้าอยากฟังเรื่องนี้ไปที่นู่นอาตมาจะพูดให้ฟังวันที่11เพราะว่าไม่ออกไปทางใหม่ไม่ออกอะไรอาตมาจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับประเทศไทยหลวงปู่ทั้งวันท่านพูดไว้ท่านบอกไว้ในวันที่11อาตมาจะไปเทศให้ฟังเทศไม่ใส่ใหม่คุยให้ฟังปู่ทั้งวันเป็นพระที่รู้อดีตรู้อนาคตอดีตท่านเป็นช้างท่านอยู่ในโบสถ์เห็นไหมมีช้างอยู่ตวงอยู่นะมีงงมีงายาวๆต้องงานนะในหลวงปู่ตั้งวันท่านไปทำมาเมื่อพ.ศ. 2546 47ต้นๆปีท่านไปรอมาจากอยุธยาไปรอจากช้างจริงนะไปเทียบให้คนปั้นนะไปดูช้างจริงแล้วก็รอมาเอามาไว้ที่เนี่ยนะอดีตท่านเป็นช้างชื่อตะเวกตะชัดเป็นช้างลบเป็นนักลบไปลบท่านบอกท่านเป็นช้างก็เลยทำให้ส่องตัวเอาไว้แห่พระบรมสารีริกธาตุท่านท่า
านเคยพูดว่าเดี๋ยวเวลาให้เรานะท่านพูดนะพูดปี47เวลาให้เรานะจัดดอกไม้สวยๆให้ยาวๆตั้งขบวนยาวๆแล้วมาก็ฟังมีหลวงปู่สังวานท่านตินเดือนมิถุนาวันที่2ต้องมา147อาตมาจำมาตลอดที่หลวงปู่ทั้งวันพูดว่าเวลาแห่เรานะประดับดอกไม้ให้สวยๆตั้งขบวนให้ยาวๆอาตมาก็คิดว่าจะแห่ศพหลวงปู่ทั้งวันกลับจากสุพรรณพอหลังจากหลวงปู่ทั้งวันเต้นก็มีการยื้อแย่งกระเชิกกระชากลากจุงกันไปหลวงปู่ทั้งวันก็เลยไปอยู่สุพรรณก็คิดว่าสักวันหลวงปู่ทั้งวันจะมามีอยู่คืนหนึ่งอาตมานอนหลับไปฟันมาไปห้าหลวงปู่ทั้งวันไปกราบศพท่านที่วัดทุ่งไปกับหลวงพ่อสนองแล้วก็ไปโยมอีกคนหนึ่งไปกันไปกราบพอกราบเสร็จพอเดินออกมาหลวงปู่ทั้งวันวิ่งเปิดลงออกมาเลยยกฝ้าลงเปิดออกมาเดินตามมาเลยไปด้วยเราก็คิดสงสัยหลวงปู่ทั้งวันจะต้องไปตั้งอธานแน่เลยเพราะตอนนั้นไม่มีวี่แววว่าจะมาตั้งอธานเนี่ยเพราะไปอยู่นู่นแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องมาแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านพูดไว้ว่าแห่เราทำให้ขบวนให้ยาวๆมาจนลุงปู่ลุงพ่อสนองท่านสิ้นอาตมาไปปี2556ไปแห่พระบรมสารีริกธาตุปกติเอาหลวงปู่ทั้งวันไปทุกปีนะไปเอามานะแล้วหุ่นที่ตั้งอยู่ในโบสถ์นั้นท่านเป็นคนล่อมาเองปั้นให้ช่างปั้นมาปั้นสององค์ท่านเอาไว้วัดทุ่งองค์หนึ่งแล้วเอามาไว้ที่นี่องค์หนึ่งเอามาไว้ก็เอารูปปั้นท่านแห่มาทุกปีมาปี56อาตมาไปเดินแห่มาปกติไม่ค่อยได้ไปเห็นขบวนแห่หลวงปู่ทั้งวันพันพูดนี่นะที่แห่กันอยู่นี่นะมั้งเพราะยังไงหลวงปู่ทั้งวันก็ไม่กลับตั้งอธานแห่จากเมืองนนท์มาวัดตั้งอธานนี่แล้วมั้งขบวนยาวๆมีช้างมีม้านี่นะมั้งหลวงปู่ทั้งวันเขาก็เอาช้างไปทุกปีนะช้างที่ปั้นเอาใส่รถไปทุกปีแล้วก็เอาหุ่นที่พึ่งหลวงปู่ทั้งวันไปทุกปีแล้วมาเข้าใจอ๋อหลวงปู่ทั้งวันท่านพูดเรื่องนี้แต่เราเข้าใจว่าเรื่องว่าท่านจะกลับมาที่นี่ที่แท้แห่กันเมืองนนท์นี่เองเอาหุ่นไปแห่ถึงเข้าใจอ๋อหลวงปู่ทั้งวันท่านเห็นแบบนี้ทำไว้ก่อนด้วยแล้วเพิ่งมาแห่กันทีล่างท่านสิ้นแล้วถึงเริ่มต้องไป148ถึงไปรับพระบรมสารีริกธาตุมาจากศรีลังกาอาตมาก็ไปเมาเครื่องบินไปนะอันนั้นนะไป160กว่าคนพระเกือบร้อยมั้งโยมไปด้วยเมาเครื่องบินไปกันตอนนั้นหลวงปู่สังวานท่านสิ้นปี47 48เริ่มแห่มาจากสนามบินดอนเมืองสมัยก่อนสุวรรณภูมิยังไม่เปิดแห่มาวัดตั้งกระฐานก็ไม่คิดนะก็ยังคิดว่าต้องแห่หลวงปู่สังวานที่นู้นคิดมาตลอดว่าหลวงปู่สังวานต้องกลับนี่มาตัดใจอ๋อหลวงพ่อตาน้องท่านไปแล้วไม่คงไม่มาแล้วอย่างหลวงปู่ทั้งวันก็มาเองไม่ได้แหละในท่านเห็นแบบนี้เราคิดอีกแบบแต่ท่านพูดอีกแบบความหมายคนละอย่างที่แท้แห่เมืองนนท์เราคิดว่าแห่จากสุพรรณมานี่มาไปเรื่อยแต่ไม่ค่อยได้แวะไปเห็นก็แบบยังไงมั้งนอนอยู่องค์เดียวนอนคู่กับลุงปู่มหาทองอาจารย์ท่านเอาศพวางอยู่คู่ๆกันนะจนไม่มีใครไปหน้าต้องสั้นไม่น่าเชื่อว่าหลวงปู่สังวานจะต้องไปนอนอยู่องค์เดียวอย่างนั้นโดยไม่มีใครเลยไม่มีการสวดไม่มีอะไรทั้งหมดกรรมมันแรง
กรรมอันเนี้ยหลวงปู่สังวานท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นหนุ่มตอนนั้นก็อายุ20กว่าท่านบวชพระมาตอนนั้นอายุ20ก็บวชพระ บวชที่วัดบ้านถึงแล้วก็อยู่วัดบ้านถึงนะพอได้พรรษาท่านอ่านหนังสือท่องหนังสือไม่ได้ท่านก็เลยสึกสึกมาอยู่บ้านท่านไปเที่ยวกันไปกับพี่ชายไปกับหม้อเวทไปเที่ยวดูลิเกกันทำไมก่อนลิเกไปดูกันไปกลางคืนไปดูลิเกก่อนมันเยอะลิเกท่านไปชอบนางเอกลิเกท่านเห็นท่านชอบเลยท่านบอกท่านชอบเห็นชอบเลยก็บอกกับพี่ชายว่าชอบนางเอกลิเกพี่ชายก็บอกว่าชอบก็ชุดถือว่าเป็นนักเลงก็เลยหล่อชุดหล่อลิเกเลิกไปยืนอยู่ล่างโรงโรงลิเกทำไมก่อนก็พักครึ่งไว้ก็มีไฟลอดไอ้กลมๆห้อยมาเป็นเด็กก็เคยเห็นแบบนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นกูตั้งวันก็ไปรอล่างเวทีเขาครึ่งผ้าล้อมไว้ให้แต่งตัวพอลิเกเลิกชุดเลยต้องคนกับพี่ชายชุดผู้หญิงนางเอกลิเกมากลางคืนดึกๆนั่นนะลิเกมันเลิกก็คงจะเที่ยงคืนแล้วมั้งชุดมากรรมมันมีนะไม่น่าเชื่อชุดมาก็มาอยู่ด้วยกันเช้าเจ้าข้องลิเกก็ตามเอาอีดาบไอ้ที่ลบกันในโรงลิเกมาไล่ฟันหลวงปู่สังวานใต้ทุ่นบ้านท่านก็วิ่งวนใต้ทุ่นบ้านไม่สู้จริงๆเป็นนักเลงก็ไปเอานางเอกเข้ามาเขาเล่นลิเกไม่ได้ลิเกยังไม่เลิกไปชุดมาแล้วลิเกก็ต้องยกเลิกใครห้ามมันก็ต้องคืนเงินในแบบนี้นางเอกไม่มีชื่อบางซวยก็เลยอยู่เนี่ยก็ไล่ฝันก็ไม่ทู้วิ่งวนใต้ทุ่นอยู่นั่นไอ้เจ้าโพก็แก่แล้วไล่นะครับนะครับก็หอบเนี่ยตามไม่ทันก็เหนื่อยหลวงปู่ทั้งวันแค่20กว่าเขาจะโผล่ของแกเนี่ยเจ้าข้องก็เลยปล่อยไม่เอาก็เลยมาอยู่ด้วยกันพอหลวงปู่ทั้งวันสิ้นข่าวนี้ดังมากเคยได้ยินไหมเขาแย่งทรัพย์กันเคยได้ยินไหมที่วัดตั้งกระทานเคยได้ยินไหมพอ2547สวดที่นี้ประมาณ3คืนก็ประมาณวันที่5ต้อง3ในซ่องในซ่ามที่ตีประมาณวันที่5เข้ามาเอาศพไปมาแบกไปเลยข้อไว้7วันก็ไม่ยอมมากันบอกหลวงปู่ทั้งวันอยู่นู้นทั้งก็เลยไม่ได้ขัดอะไรก็ญาติกันทั้งนั้นหลวงพ่อตาน้องก็คือล้านหลวงปู่ทั้งวันอาตมาเป็นเล่นแม่อาตมานี่เป็นล้านจากเรียกหลวงปู่สังวานก็เรียกลุงเป็นพี่แม่เป็นลุงแม่จะมาเรียกหลวงปู่สังวานเรียกลุงอาตมาก็ต้องเรียกอะไรพ่อคุณสุภาเรียกพ่อคุณนั่นแหละเขามาเอาไปข่าวมันออกต้องซื้อพิมพ์ทุกฉบับวัดสังฆทานแย่งศพพระกันดังเนี่ยจะมาทำให้จะมาคิดส่องเรื่องหลวงปู่ตั้งวันท่านไปชุดผู้ยิ่งมาพอท่านตื่นพวกมาชุดไปเลยมหัศจรรย์ชุดกันไปแต่เป็นเรื่องของเขาจะไปก็ปล่อยเขาย้ายกันทั้งนั้นแต่ว่าจริงๆที่พูดนี่คือพูดให้ถึงเห็นว่ากรรมหลวงปู่ตั้งวันท่านไปชุดมาพอท่านติ้นเขาก็ชุดท่านพูดว่าเดี๋ยวเราตายนะเราจะเป็นพระเอกกูทั้งวันร้องพาท่านน้องจะเป็นผู้ลายพอหลวงปู่ทั้งวันติ้นหลวงพ่อท่านน้องเป็นผู้ลายเลยห้าวว่าแย่งศพข้าวมันออกอีกแบบมันก็เคี่ยนทรงเดช
ไปแย่งที่ไหนหลวงปู่ทั้งวันท่านเต้นอยู่บนเรือนไทยนะตรงนั้นแหละข้างโรงหลวงพ่อนั่นเนี่ยอาตมาก็อยู่นี่ก็ดูอยู่ยังไปช่วยเขายกไส้ลงเลยกูทั้งวันนะอธิษฐานนะจะไม่ฉีดยาหม้อมาแล้วจะฉีดยาให้โยมเป็นคนอธิษฐานถ้าไม่ให้ฉีดยาเขาให้มีปาฏิหาริย์อะไรก็ได้ฝ่ายดับพึบทั้งเรือนไทยดับหมดเลยแล้วก็ติดขึ้นมาอีกก็เอายาดูดสลิงจะฉีดพอเอาเข้มจะไปฉีดลุงปู่ทั้งวันเอาเข้มยาสตาร์ฟจะไม่ให้เน่าดับพึบดับถึงซ่องห้นจะฉีดยาฉีดไม่ได้ซ่องห้นเลยทีนี้ก็มันคนมันเยอะไอ้บังก็ว่ากลัวจะเน่าลุงพ่อท่านน้องท่านบอกไม่เน่าหรอกเพราะลุงปู่สังวานบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านมรณะแล้วเนี่ยเหมือนเทียนดับเหมือนไฟดับพึบไม่มีกลิ่นไม่เน่าหรอกเพราะมีไงลุงปู่ซ่องท่านมรณะที่วัดอาวุธเป็นพระอรหันต์หลวงปู่ตั้งวันท่านศรัทธาพาหลวงพ่อตะน่องมาเนี่ยวัดตั้งฐานเนี่ยเกิดมาจากหลวงพ่อตะน่องหลวงปู่ตั้งวันพามาหาหลวงปู่ส่งที่วัดอาวุธอยู่เนี่ยแถวบางพลัดเนี่ยท่านก็เลยมาที่นี่เดินมา5ทีท่านคิดว่าต่อไปจะต้อง5ทีพักกรุงเทพเพราะมันลำบากทุกผ่านมานี้ลำบากเดินก็เดินไกลรถก็ไม่มีมันไปยากมายากท่านเลยเดินมาที่นี่มามีพระอยู่ท่านก็ดูพอต้องวาร้อยสิบเอ็ดออกจากป่าช้ามาหลวงปู่ทั้งวันชวนมากรุงเทพมาดูมากราบพระอรหันต์ท่านก็เลยมาท่านก็มากราบหลวงปู่ส่งแล้วก็เลยมาเข้ามานี่มาดูที่วัดนี่ท่านเดินมาเจอมีพระอยู่องค์หนึ่งท่านก็ดูแล้วท่านก็กลับ17มาอีกก่อนหน้านั้นมาอีกมาดูมาอยู่ในห้นที่3ห้นที่ต้องกลับมาจากภาคใต้แวะมาดูอีกมีพระอยู่กลับไปอีกพอ17มาอะไรมาอยู่จังหวะพอดีวัดล้างพอดีเลยทีแรกมีพระมาท่องห้นมีพระมาครั้งที่ตั้มวัดล้างพอดีมีเหตุให้ล้างคือวัดจะต้องหลวงพ่อจะต้องมาสร้างมาบำรุงนะมันมีเหตุให้ล้างไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรมันถึงล้างมันมีเหตุก็เลยล้างไปก็เลยหลวงพ่อเลยถึงได้อยู่วัดล้างพระทิ้งไปเลยเลยมาอยู่นี่เนี่ยแหละหลวงปู่ซ่องหลวงพ่อบอกว่าไม่มีกลิ่นเลยเก็บศพไว้ตั้งหลายวันก็ไม่มีกลิ่นไม่ได้ฉีดยาสมัยก่อนยาสตาร์ฟศพก็ไม่มีไม่ฉีดยาไม่เน่าเอาไว้ตั้งหลายวันท่านบอกไม่มีกลิ่นเลยพระอรหันต์ก็เลยจะเอาลุงปู่สังวานไว้หลายคนก็บอกเดี๋ยวนะเกิดเน่าจะทำไงเลยครับมันหลายคนหลายความคิดแต่หลวงพ่อท่านน้องท่านจะไม่ฉีดแต่ก็ลูกศิษย์เยอะคนดวงก็จะฉีดบางคนก็ไม่ฉีดก็เลยไม่ได้ฉีดแต่ฉีดตกลงก็ฉีดไฟดับถึงซ่องห้นก็ฉีดก็เลยได้ฉีดก็เลยอยู่นู่นแหละทุกวันเนี่ยแต่ท่านบอกไว้ถูกนะเดี๋ยวเราจะเป็นพระเอกสนองจะเป็นผู้ลายพ่อหลวงปู่ทั้งวันทิ้นตั้มวันพ่อห้าวหลวงพ่อท่านน้องแย่งศพเลยเป็นผู้ลายเลยแม่นนะผู้ทั้งวันญาณท่านแม่นเนี่ยพระปฏิบัติอยู่ในป่าช้าหลวงปู่ต้องอยู่ตั้ง6ปีเนี่ย
เห็นอะไรเห็นจริงหมดแต่ฉันเห็นอะไรเห็นล่วงหน้าล่วงหน้าเลยเกิดหมดที่ท่านเห็นเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้เล่าให้คนจะฟังทั่วไปอย่างเจออาตมาเนี่ยชวนเข้าในห้องมาเข้าห้องมาคุยกันคุยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวท่านเนี่ยเรื่องที่ท่านไปปฏิบัติแล้วเจออะไรตอนอะไรท่านก็มาเล่าให้ฟังท่านเมนแล้วถ้าพูดอะไรเป็นเหมือนพูดหมดพูดว่าตายก็ตายพูดว่าบาก็บาพูดว่าตาบอดก็ตาบอดจะเป็นตามที่ท่านพูดหมดเลยแต่ท่านไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรท่านบอกเราไม่เคยโกรธหรอกเราไม่ได้โกรธหรอกพูดไปงั้นนะคนปั้นพระนะพูดปั้นพระอยู่ที่โบสถ์วัดทุ่งมีเมียต้องคนมาเบิกเงินมาชะโงกหน้าต่างมันได้ทุ่นสูงตะเกียกหน้าต่างดูโยมเขาก็อยู่นะก็คุยกับลุงพ่อเขามาคุยด้วยหลวงปู่ทั้งวันก็เลยบอกว่าไปรอก่อนเดี๋ยวค่อยเอาให้โยมเขากลับไปก่อนมันก็รอนานนี่จะเอาเงิน80,000รอก็ไม่ไปสักทีตะเกียกหน้าต่างอีกหลวงปู่ทั้งวันท่านเห็นตาบอดหรือไงไม่เห็นเลยเขาทำอะไรกันอยู่โยมมันก็เลยไปเขาคิดว่าหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยต้องมีธุระคนนี้เขาเลยกลับก็พอเขากลับก็นับเงินให้80,000ให้คนปั้นพระกลับไปบ้านคนนี้มีเมียต้องคนถูกเมียเอาน้ำกรดสาดแบ่งเงินไม่ลงตัวมั้งเมียต้องคนตาบอดเลยสาดเข้าหน้าเลยลุงปู่ทั้งวันตาบอดเลยบอดเลยบอดในวันนั้นเลยไม่ทันข้ามวันกลับไปบ้านบอดเลยแบ่งไม่ลงตัวมีเมียน้อยปั้นพระมีฝีมือพระอยู่ในโบสถ์วัดทุ่งน่ะนี่พระบอกตาบอดบอดเลยท่านไม่ได้เจตนาจะว่าหรอกก็คือพูดเหมือนเดียวเงี้ยพูดไปเฉยๆไม่ได้มีความโกรธความแค้นเลยบอดอีกคนนึงเอาไม้ไปไม้จะมาสร้างเรือเนี่ยสร้างเรือนไทยโยมเขาถวายไม้เยอะต้นไม้เขาเลื่อยให้กระทุกมาช่างมันไปกระทุกมาจะมาทำเรือนไทยก็ทุกเลยไปบ้านหมดไม่เอามาวัดทุกไปบ้านนี่โยมเขาเห็นเขาก็มาบอกว่าช่างนะกระทุกไม้ไปบ้านหมดเอาไปปลูกบ้านไม่เอามาให้ลุงพ่อหรอกคนที่นู้นเมื่อก่อนเขาเรียกลุงพ่อลุงปู่ตั้งวันเขาเรียกลุงพ่อใหญ่อาตมาก็เรียกลุงพ่อลุงปู่ตั้งวันบอกอุ้ยมันเอาไปก็ตายสิเมื่ออยู่ไม่กี่วันตายคนนี้เนี่ยเชื่ออาตมายังไปเผาเลยคนนี้อยู่ไม่นานไม่กี่วันไม่ถึงเดือนไม่ถึงครึ่งเดือนไม่นานหลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆพัดตายนอกบ้านตายที่บ้านเลยเอาไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันตายก่อนท่านพูดเอาไปก็ตายตายเลยเรื่องนี้เมื่อพอเจ้าหน้าวันร้อย40ประมาณนั้นเรื่องที่พูดเนี่ยคนเนี่ยตายท่านพูดอะไรจริงพูดตายตายอีกคนนั้นบ้าผู้ทั้งวันนั่งสมาธิอยู่ก็เดินมาเอามือลูบมุ่นนั่งคัตมาอยู่ก็จับหัวเข่ามุ่นไว้ไอ้นั่นน่ะทำไมไอ้ร้านตัดผมที่เขาจับก
้าอี้มุ่นจับหลวงปู่มุ่นไปมุ่นมาหลวงปู่ทั้งวันก็ไม่พูดก็นั่งสมาธินิ่งอยู่งั้นน่ะอยู่ในทุ่งนามันเป็นในโบสถ์ร้างอยู่ในทุ่งนาท่านเพิ่งไปอยู่เป็นที่ดินของท่านน่ะคนนี้เขาพูดว่าเอ๊ะพระนี่ต้องใส่จำบาเขาพูดคนมามุ่นพูดหลวงปู่ตังหวานพูดบอกอาตมาไม่บ้าโยมเลยบ้ากลับไปเป็นบ้าไปเลยคนเนี้ยไม่อยู่ในคอกมู่นั่นกลับจากวัดไปเข้าคอกมู่ไปเลยเนี่ยอาตมาหลวงปู่ตังหวานเล่าให้ฟังไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องอาตมาไม่บ้าโยมบ้าบ้าเลยอาตมาก็รู้จักคนเนี้ยผู้ชายเนี้ยตายไปแล้วถ้าอยู่วันนี้ก็อยู่เป็นร้อยเนี่ยตายเป็นบ้าท่านพูดอะไรเป็นนั้นหมดแต่ท่านบอกท่านก็ไม่ได้โกรธนะพูดไปงั้นละพลั้งปากพูดไปมันบ้าไปเองว่าจริงผู้ทั้งวันท่านมีฌานมีญาณรู้เห็นเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็มีวันหนึ่งน้ำเดือนห้าน่ะเดือนแรงอุณหภูมิร้อนจะตายหน้าแรงท่านยังไปภาคอีสานมีรถอยู่คันท่านใช้รถเขาเรียกอินเตอร์รถโบราณท่านบอกกับเนนเนี่ยพี่ชายอาตมาเป็นเนนบอกว่าเนนไปตามโยมเล็งมาดิให้ลุนมาด้วยคนชื่อลุนคือลูกชายเขาเอารถไถมาด้วยน้ำจะท่วมวัดท่านบอกเนนก็ไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปห่างกันประมาณ2กิโลกว่าๆหน่อยบ้านคนเนี่ยกับวัดไปถึงก็ไปบอกเขาก็หัวเราะโยมเล้งเนี่ยหัวเราะโอ้ยน้ำเนี่ยมันจะมาท่วมแรงจะตายหัวเราะแล้วไม่มาด้วยนะไม่มาหรอกองเนรไปเถอะน้ำเนี่ยมันจะท่วมเนรก็กลับมาหลวงพ่อโยมเล้งก็ไม่มาหรอกเขาบอกน้ำนี่น่าจะท่วมแรงจะตายไปไม่ไปเนรไปไม่ถ้าโยมเล้งไม่มาเนรไม่ต้องมาหรอกอยู่บ้านโยมเล้งนั่นแหละก็ไปบอกโยมเล้งหลวงพ่อบอกว่าถ้าโยมเล้งไม่ไปให้อยู่บ้านโยมเล้งนี่แหละไม่ต้องไปวัดเข้าเลยแบบมันถูกบีบมันถูกบังคับแกก็ช่วยวัดอยู่นะแต่แกไม่เชื่อมาต้องขนพ่อลูกพ่อก็ขับมอเตอร์ไซค์มาลูกก็ขับรถไถมาหลวงปู่ทั้งวันก็นั่งเฝ้าอยู่รอมาช่วงนั้นมันก็ชั้นข้าวแล้วจะเที่ยงนั่นน่ะมาซึ่งเขาก็ดันโยมเล้งเขาก็มาคุยกับหลวงปู่ทั้งวันน่ะลูกชายเขาก็ดันหลวงปู่ทั้งวันก็บอกให้ดันเป็นหัวคณาสุพรรณเรียกหัวคณาเป็นลูกขันกันน้ำบอกน้ำมันจะมาจากในทุ่งนามาท่วมวัดเขาก็ไม่เชื่อเขาให้ลูกชายเขาดันก็เอาห้างมันห้างรถไถที่มันมีผ้านไล่ๆอันกดแต่นั้นมันมีสร้างผ้านกดมันไม่เข้าขุดขูดดินมันแข็งดินทรายแถวสุพรรณมันเดือนห้าด้วยมันแรงก็เลยขูดไปนะทำไปงั้นนะทำไปเรื่อยๆได้หน่อยหนึ่งลุงปู่ทั้งวันออกจากวัดพอลุงปู่ออกทางนี้ก็ออกเหมือนกันท้ายไม่เข้าก็ออกกลับได้หัวขนาดไว้ไม่ถึงหัวเข้าแล้วไปเลยพอเย็นโอ้โหฝนพัดตกเขาเรียกฝนลงฤดูตกอย่างหนักทั้งลมทั้งฝนเต็มหมดเลยสระอยู่ที่วัดน้ำท่วมหมดเลยน้ำไล่มาจากทุ่งนา
ไล่เข้าวัดท่วมหมดเลยปลาออกในซ่าเนี่ยออกไปตำลานวัดเลยต้องฝนให้ต้องไปจับกลับมาเองนะปลาเนี่ยท่านรู้ได้ไงว่าน้ำจะท่วมอัศจรรย์นะท่วมเลยวันนั้นแต่เจตนาก็คิดว่าอยากจะบอกเฉยๆวันนี้ที่เราพูดนี่มันเรื่องจริงพูดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ได้พูดเล่นแต่จะทำไม่ทำเรื่องแต่ก็ต้องทำทำน้อยเดียวทำบอกให้รู้ว่าทำท่านกูทั้งวันท่านก็ไม่ว่าท่านรู้นะเราคิดอะไรท่านก็รู้หมดก็ท่วมมันท่วมได้ยังไงเขารู้ได้ไงว่าฝนจะตกว่าน้ำมันจะท่วมลานวัดน้ำในทุ่งนาจะไล่เข้าวัดก็มันแรงจะตายมันก็ท่วมจริงๆนั่นท่านรู้เป็นปากศักดิ์สิทธิ์ทำไว้ท่านให้พระอาตมามาองค์ท่านบอกอาตมาไปข้อเขาต้องเช่าพันหนึ่งคือเอาเงินไปสร้างช่วยกันสร้างเรือทำบุญพันหนึ่งให้พระองค์ปู่ตั้งวันทำอาตมาไปก็ไปข้อวันนั้นมีคนอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าข้อบอกเขารู้กันไปเรืออยู่ซ่องคนเต็มคนก็เลยพอเขาเลิกคุยกันแบบนั่งอยู่เฉยๆก็เลยพูดหลวงพ่อผมขอพระองค์หนึ่งผมอยากได้ท่านเงียบไม่พูดเราก็นั่งคอยพอโยมเขาลุกไปหมดบูตังวานบอกกันเนนไปเอาพระมาองค์หนึ่งพอกล้าข้อเราก็กล้าให้จริงๆต้องพันหนึ่งท่านบอกกล้าข้อกับกล้าให้ไปเอามาท่านก็เอาไปอธิษฐานแต่ท่านก็บอกเข้ามาท่านเอาพระคล้องใส่คอให้ท่านพูดว่าเก็บไว้ให้ดียุคเนี่ยพระที่ว่าดังๆเนี่ยวัดละครังที่เขาซื้อกันเป็นทิพย์ลานเนี่ยสู้เราไม่ได้นะเราในดังสุดในยุคนี้ต่อไปพระองค์เนี่ยจะมีราคาในอนาคตจะมีคนเอารถมาแลกรถป้ายแดงมาแลกรถมาแลกพระเก็บไว้ดีใครข้อจะให้ท่านบอกไว้แล้วมาไปรถชนที่อุทัยรถมันชนมันลงจะเข้ามาเขานั่งห้อยข้าอยู่รถมันจอดอยู่เรารถจอดอยู่ไอ้รถนี่มันวิ่งมาเรานั่งห้อยข้าอยู่ที่กระบะรถคือนั่งแกว้งข้านะแกว้งเล่นอยู่ๆรถมันวิ่งมาชนเลยอัดเข้าไปเลยโอ้โหเกือบตายปวดทนไม่ไหวแล้วเหงื่อท่วมตัวเลยมันอัดกระปี้ไปไอ้กันชนรถเป็นเหล็กนะบุบเป็นรอยหัวเข่าเลยเขาห้ามไปห้ามหม้ออีกคนทุกเย็บอยู่ที่อกนี่เนี่ยคนขับรถข้องวัดเข้าใหญ่เที่ยงรถล้อหน้าเย็บที่อกเนี่ยล้อรถยังอยู่บนอกเนี่ยแต่เราถูกอัดกระปี้อยู่ไอ้นั่นมันถูกรถเย็บอยู่คนก็ลองกันไว้เด็กมันขับนะเด็กมันขับไม่เป็นมันตกใจมันก็มุ่นพวงมาลัยล้อมก็บิดอยู่บนอกอันเนี้ยไอ้คนก็โอ้ยมันก็เด็กมันไม่รู้เรื่องก็บิดเป็นรอยล้อรถหมดเลยเนี่ยเสื้อเนี่ยห้ามมันไปโรงพยาบาลไอ้เราก็ปวดทนไม่ไหวกว่าคนจะเมาออกไปรถมันอัดกระปี้อยู่เขาก็ช่วยกันดันรถไปให้เด็กมันลงเลยคนก็ไปคนเป็นก็เลยไปเข้าเกียร์ถอยรถออกมาเยียบอกไอ้นั่นอยู่พอรถออกมาก็พากันห้ามขึ้นรถไปเอ็กซเรย์ไปถึงโรงพยาบาล
อาตมาเดินได้ที่แรกเดินไม่ได้เขาบอกโอ้ยหมอบอกโอ้เดินได้ข้าไม่หักหรอกถ้าหักเดินไม่ได้หรอกก็เลยกลับไอ้คนนั้นเขาเลยเอาคนนั้นไปเอ็กซเรย์หน้าอกมีแต่ยางรถทั้งนั้นเลยยางไอ้ดอกรถไม่เป็นไรเลยเลือดเชื้อน่ะรถเยียบอกยังไม่เป็นไรแถมพวกมุ่นพวงมาลัยล้อบิดไปบิดมาอีกข้างล่างเนี่ยหมดเลยไอ้คนถูกรถเยียบลูกหินมันทิ่มล่างแล้วพวกไปจับบิดรถอีกโอ้ร้องพวกก็ไม่ละไม่ได้ยินเนี่ยพระท่านทำไว้เรียกพุทโธชื่อพระพุทโธให้ตมาบอกเก็บไว้ให้ดีต่อไปจะมีคนเอารถมาแลก พาเนี่ยเคยได้มั้งป่ะลืมไม่ทันหลวงปู่ตั้งวันโอ้โหแล้วจะมาไปชนเมื่อพอซ่อสะพานร้อย54ชนเสาไฟที่ชนบุรีหลับตื่นมาโอ้โหฝุ่นกลบหมดว่าอะไรฝุ่นอะไรในรถกลบหมดเลยเอ้ารถนี่มันชนเสาไฟเสาไฟล้มเลยเข้าล้อพอดียางแตกหมดเลยแม็กเมือกแตกหมดเลยรถมันพาลซิกมาเลยตั้งแต่ลูกล้อฝุ่นกลบเลยแต่ก็คล้องพุทโธอยู่รถซ่อมไป407แต่พอซ่อมรถป้ายแดงๆเลยชนเสาไฟล้มเลยรถพังหมดเลยตัวทั้งเปลี่ยนไหม้หมดเลยออกอย่างได้เดือนได้มั้งรถที่วัดเนี่ยชนก็ไม่เป็นไรคนมันยังไม่ถึงข่าวตายมันไม่ตายมั้งปู่ต้องหวานบอกให้เก็บไว้ถ้าเราจะตายเขาก็บอกมาให้เก็บแหละมีคนคนที่ว่าเป็นเนนที่บอกว่าเนนไปเอาพระมาให้องค์คนที่ยิบพระถูกยิงเอาปืนกอกปากเลยยิงเข้าปากเลยไม่ตายยังอยู่เลยนะเมื่อเย็นพอดีเมื่อเย็นเห็นตำรวจมาก็เลยถามถึงคนเนี้ยว่ายังอยู่ไหมได้ข่าวว่าถูกยิงบอกอยู่ไม่ตายคงไม่ตายถูกยิงกอกปากเลยไม่ตายก็คงลูกปืนคงทะลุไปแถวนี้แล้วมั้งไม่ตายแต่ก็ไม่เคยเจอกันหน้าเป็น10 ปีแล้วเนี่ยดีพ่อพี่ชายอาตมาเอามาก่อนที่อาตมาจะข้อเนี่ยพี่ชายไปเอามาก่อนเอามาเป็นมะขามพวงหนึ่งมีพระองค์หนึ่งกลางคืนก็เลยเอาพระเนี่ยไปหลองไปแขวนในต้นฝรั่งล่างบ้านเอาปืนยิงเอาลูกซองปืนเถื่อนยิงไปที่พวงพระเนี่ยยิงใกล้ๆเนี่ยยิงเป๊ะยิงไม่ออกก็ทอดเอาลูกปืนที่ยิงแล้วเนี่ยขึ้นนกไม่เพราะมันเป็นลูกซองต้องขึ้นนกเอากระบอกปืนขึ้นฟ้าปังฮะส่งไส้อีกเอ๊ะจะเนี่ยวที่พระหรือที่มาคำเอาพระออกเอามาคำแคว้นไว้เอาพระออกมาเอาลูกปืนใส่ยิงเป๊ะเอาไม่ออกก็เอาลูกเดิมเนี่ยขึ้นนกอีกยิงขึ้นฟ้าปังโอ้ยเนี่ยวโอ้ถ้าเนี่ยวเองก็ต้องไปเอามั่งเลยก็เลยมาข้อยิงไม่ออกแต่ท่านบอกไว้ว่าคนที่คล้องพระเราจะไม่มีนอนตายอยู่ข้างทางท่านบอกจะไม่ตายข้างทาง
จะไม่ตายโหงแต่ท่านบอกให้พุทโธไว้ก็คงพุทโธไว้แล้วมันถึงไม่ตายแต่หลวงปู่ทั้งวันท่านก่อนจะให้เรามาท่านอธิษฐานอยู่ต้องนานกว่าจะให้เราก็ดูท่านต่อไปห้ายากคนเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ได้รู้อย่างเราไม่ได้รู้ไม่ได้ใกล้ชิดแบบนี้เอาไปก็ไปกันอย่างนั้นนี่ท่านบอกมาก่อนจะให้เลยเราใกล้ชิดเรารู้แล้วก็ลองกันมาแล้วด้วยยิงไม่ออกของหลวงพ่อท่านน้องก็มีก่อนให้ตมาพอดีมีอีกคนมาไปเป็นผ้าเป็นแว่นนั่นก็ยิงไม่ออกเอาไปลองที่เข้าใหญ่เอาปืนยิงไม่ออกห้องพ่อตาน้องแต่ท่านก็ทำกระตุ้ดให้อันหนึ่งเพราะจะมาไปนู่นบ่อยสามจังหวัดภาคใต้ปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยไปซ่อมวิทยุเอารถไปก็เลยบอกให้ท่านทำกระตุ้นให้ดอกก็ทำกระตุ้นให้ผมดอกผมแล้วไว้นึกถึงหลวงพ่อแต่นะท่านก็จะไม่ทำท่านเลยทำให้มาดอกแต่ยังไม่เคยลองไม่กล้าลองท่านให้แล้วก็ถือว่าดีเพราะลองมันไม่ดีแล้วพระองค์ที่ลองเนี่ยที่ว่าพี่ชายลองเป็นฝุ่นเลยอยู่ในกรอบอะเป็นฝุ่นเป็นแป้งเลยไม่มีพระเลยกลายเป็นฝุ่นเลยเอออัศจรรย์ไปลองแล้วเป็นฝุ่นเลยแล้วไปบอกท่านว่าเนี่ยลองมาแล้วยิงไม่ออกท่านบอกโอ้ยไม่ต้องลองใช้ได้เลยไม่ต้องลองเอาไปใช้ท่านบอกไม่ต้องลองแต่พระเป็นฝุ่นหมดเลยเนี่ยองค์หลวงปู่ทั้งวันอัศจรรย์ง่วงแล้วมั้งที่ถึงบ้านยังที่ถึงไม่กล้ากลับอยู่ไกลไหมบ้านอยู่ไกลกันไหมเนี่ยในกรุงเทพในต่างจังหวัดอยู่แถวไหนฮะแคลายจรัญฟังวิทยุได้ยินไหมซอยเท่าไรจรัญซอยอะไรแถวบางกอกน้อยอ่ะบัดธรรมดาติดดาวเทียมนี่ไม่งั้นก็โหลดแอปโทรศัพท์มีแอปสังฆทานทำ89อยู่ต้อง5เอาไว้ฟังอ้าวนี่มันตีต้องกว่าเลยเนี่ยในช่วงเนี้ยมาหลับตีต้องครึ่งตีต้องเนี่ยมาหลับนี่เรื่องจริงนะขโมยจะลักข้องเขาจะเข้าตีต้องเขาเรียกมาหลับนี่เวลามันห้อนจนหลับไปหมดเลยมีพวกเราเนี่ยนอนไม่หลับฝนก็หายไปหมดแล้วฝนไม่ตกจะฟังเรื่องอะไรดีถ้าอยากฟังไปนู่นน่ะจะเล่าให้ฟังอ้อมน้อยแล้วมาจะไปเทศที่อ้อมน้อยวันที่11มันเป็นคอร์สเป็นสถานีวิทยุของอ้อมน้อยเอาอะไรมาฝาก
ฮะที่ไหนอ่ามีบ้างเก็บไว้เก็บไว้จะค่ะพอดีตอนนั้นลูกชายหวดเมืองอืมกี่ปีละเอางานได้ท่านควงใครเอาไปอืมเก็บไว้ต่อไปแลกรถได้มีไล่ยังมีทั้งปิดทองก็มีข้างล่างจะเป็นเรืออ่ามีเรืออยู่ข้างล่างเป็นพระพุทโธพระผูกเอวคอดๆหน่อยใช่พุทโธเรืออ่ารีบไปเก็บเดี๋ยววันนี้ใครเก็บไปแล้วโอ้มันนานแล้วไปเปิดดูไหมไปจะลองอ้าวตอนนี้อายุเท่าไรแล้วลูกชายบูตั้งวันนะเมื่อก่อนท่านอยู่ที่นี่ดีอ่ะอืมได้เป็นบุญไปดูไหมเดี๋ยวจะตกใจจะลองอ้าวใครเอาไปแล้วมาสามวันเป็นอื่นไปดูไหมสิบเก้าธันวาเป็นเล่นทุกผ่านเล็กเล่นลูกของล้านเล็กเล่นล้านเล่นอยู่นี่ออกมาตักห้านทุกวันเพิ่งจะเปิดตัวไปดูไหมเดี๋ยวจะลองเอาบางทีก็ไม่ให้หรอกเราไปซุกเปลี่ยนที่กลัวคนจะรักแล้วมันลืมใช่ถ้าบอกที่บอกอ่ะเอวคอดๆมีผ้าผูกมาดูไหมมีบ้างนะมีไร่ย่างมาทำไว้ไร่ย่างเป็นไม้เป็นไม้ไผ่ก็มีไม้ไผ่ก็มีลูกมะขามก็มีเป็นไม้ไผ่ก็มีเป็นปลอกไม้ไผ่ไปดูไหมไปไม่เจอจะเกาหัวแกลกไปดูไหมเพื่อลูกชายให้ใครไปแล้วไม่แน่เก็บไว้ยังไม่เห็นค่าก็เลยเก็บจนให้อาตมาติดตัวตลอดแหละจะตีทราบนะไม่ได้พูดนี่แดงมีใครเคยได้ฟังมั้งมีใครเคยฟังมั้งเคยไหมเคยฟังอาตมาไหมไม่เคย
เคยได้ยินเสียงไหมไม่เคยนานยังกี่วันแล้วเมื่อเย็นเมื่อเย็นตอนทุ่มครึ่งฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้ไหมนั่งเฉยไม่รู้ใช่ไหมตำแหน่งฟังยากมามาอะไรมาโอ้ยชัด นี่ภาษาอูทองนี่ชาววังวังอูทองเมื่อก่อนสุพรรณอูทองเป็นเมืองหลวงพระเจ้าอูทองพูดเนอร์แต่จริงๆเขาเรียกในวังคนในกรุงเทพนี่พูดเนอร์เขาเรียกเนอร์แต่คนกรุงเทพก็ห้าวว่าคนสุพรรณพูดเนอร์เขาบอกเนอร์ยันมานะมาห้าวอย่างโฮ่งโฮ่งอีกเนี่ยมาห้าวโฮ่งโฮ่งนึกไม่ออกนอนวัดนอนวัดพระโยมนอนวัดกันป่ะนอนไม่ต้องนอนแล้วไม่ได้นอนแล้วติดลมแล้วตาไม่ค่อยเห็นอะอาตมาเห็นกันแต่ไม่รู้ใครนี่ถ้าไปเจอข้างนอกก็จำไม่ได้เลยพอเห็นไม่รู้ใครรู้แต่ว่าเห็นรูปร่างหน้าๆใช่ใช่แต่ว่าไม่เห็นเป็นยังไงรูปร่างไงไม่เห็นอ่ะเห็นเหมือนกันไปหมดเลยนะ แต่อยู่ข้างหน้ายุคพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้านะหลวงปู่สังวาลบอกคนที่จะไปเกิดยุคหน้าคือคนที่ถือสิ้นมั่นคงในสิ้นทั้งสิ้นอะไรก็ได้สิ้น5ก็ได้สิ้น8ก็ได้แต่ต้องมั่นคงยอมตายเพราะสิ้นจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ถ้าทำฌานไม่ได้ก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเป็นนางอัปสรอยู่บนสวรรค์ก็อายุมันไล่ล้านปีทั้ง30ดาวดึง36ล้านปีประมาณจะไปทันกับพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเนี่ย พาสิยาเมตไตรเนี่ยยุคนั้นเขาเรียกอริยยุคเป็นยุคที่เจริญคนเจริญมากเจริญขนาดไม่ต้องทำกินเจริญขนาดไม่ต้องทำอะไรกินคนที่เกิดในยุคนั้นคือคนมีบุญทั้งหมดทุกคนมีบุญเหมือนกันหมดจะมีต้นกระพึกคนละหนึ่งต้นพอหิวข้าวก็เดินไปต้นกระพึกมีลูกกระพึกเด็ดมากินเลยเสื้อผ้าจะเปลี่ยนไปต้นกระพึกเสื้อผ้าอยู่ที่ต้นกระพึกแก้วแหวนเงินทองอะไรจะอยู่นั่นพวกทองพวกอะไรสมัยนั้นจะไม่ใช้เงินทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดเลยกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดามาจากบุญทั้งหมดอายุ40,000ปีนะมันต้องหลุดจากยุคนี้ไปเรื่อยนี่ยุคนี้กุลียุคแย่งกันกินแย่งกันทำมาหากินแย่งกันแย่งทรัพย์แย่งเมียแย่งผัวกันแย่งที่ดินแย่งกันทุกอย่างแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันมีอำนาจยุคนี้คือยุคแย่งกันเขาเรียกกุลียุคแย่งกันพอหมดยุคกุลียุคเนี่ยทัศนะมันจะหมดเนี่ยคนจะมีอายุ10ปีจะลบลาฆ่าฟันกันแบบเจอหน้าชักมีดแทงเลยมีปืนเจอยิงเลยทุกวันนี้ก็เริ่มมีขับรถตามท้องถนนไม่พอใจชักปืนยิงเลยเดี๋ยวนี้ก็มีแต่มันน้อยแต่ต่อไปมันจะมีจนแบบมากที่สุดฆ่ากันจนคนเนี่ยตายเป็นก็คงจะมีพวกระเบิดนิวเคลียร์ด้วยคนมันตายจนเลือดซ่ามล้มโผ
สร้างลมไม้ไอ้สร้างลมไม้นี่คิดได้คือคนดีเข้าป่าเขาเรียกมาจะเข้าเมืองไอ้พวกดูลายจะเข้าเมืองคนดีจะนี่เข้าป่าไม่อยากทะเลาะวุ่นวายจะไปทะเลาะเข้าเลยไปเฮ้ไปอยู่ในป่าดีกว่าก็จะเข้าป่าก็จะรอดตายคนมีบุญจะเข้าป่าไอ้พวกทะเลาะฆ่ากันจะเข้าเมืองมาฆ่ากันอยู่ในเมืองพอเลือกคนตายหมดเลือดซ้ำล้มโผล่ไอ้ซ้ำล้มโผล่เนี่ยจะเลือกไม่กี่คนก็จะมาคุยกันโอ้ยพวกเรานี่มันจะฆ่ากันเอาอะไรมันคิดผิดแล้วเรื่องเนี่ยตายกันไปไม่มีใครได้อะไรเลยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บ เริ่มมีธรรมะคือเริ่มมีสิ้นของตัวเองข้อแรกคืออย่าไปฆ่ากันเลยเลิกฆ่ากันนะพวกเราเนี่ยสิ้นมาเลยพอสิ้นมาอยู่เริ่มยืนเลยก็พืชก็ผ่านไม้ก็ซ่อนลูกซ่อนหลานเอ้ยอย่าไปทะเลาะกันมันไม่มีดีแล้วไอ้เที่ยวที่แล้วก็ฆ่ากันตายมาหมดแล้วเนี่ยเหลือเราอยู่ไม่กี่คนเนี่ยนี่คือคนยุคใหม่ที่จะก่อพันธุ์ขึ้นมาพอก่อพันธุ์ขึ้นมาคนมีบุญก็เริ่มเกิดแต่ยุคที่ฆ่ากันคนมีบุญจะไม่เกิดเลยนอกยังมีบุญแค่เกิดเป็นคนแล้วมีกรรมที่ต้องฆ่ากันเนี่ยจะมาเกิดแล้วพอคนรุ่นใหม่บุญก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นก็อายุก็ยืนขึ้นก็ไอ้พวกไก่พวกเป็ดที่เรากินกันทุกวันเนี่ยอะไรก็ไวหมดกินไวๆใช่ไหม3 นาทีกินได้เลยมันรีบคนมันรีบนะรีบจนต้องทำไวๆกินห่อละ5 บาทเมื่อก่อนห่อ3.50 บาทกินอิ่มกินแล้วพ่มหลุดพ่มล่วงหมดพวกนี้ใส่พ่งชูรสเยอะกินแล้วหัวล้านไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ว่าเขาหรอกอาตมาแพ้กินพวกนี้ไม่ได้กินแล้วร้อนไหนทั้งวันรู้เริ่มใส่ชูรสเยอะเนี่ยสิ่งพวกนี้จะให้ไปไอ้พวกใจร้อนหมดพอไอ้คนใจร้อนหมดคือมันจะน่องอารมณ์ของคนใจร้อนอ้าวแกใจร้อนอยากกินเร็วใช่ไหมข้าทำไวๆให้กินเลยแล้วไวๆเอาน้ำร้อนโจกเข้าไปปิดฝ้าไว้3 นาทีเปิดมาเอาสดพรวดพรวดแหละทีนี้ทำอะไรให้ไวที่สุดก็เอาอยากกินไก่ไวเอาเอายาฉีดเอายาเน็บเปิดฟังเปิดเพลงให้ฟังมาเคยไปดูเขาเลี้ยงไก่เดินผ่านไปบ้านเขาเขานั่งเปิดวิทยุอยู่ถ้าเอ้าเปิดไปในเล้าไก่ถ้าเปิดไหมเปิดให้ไก่ฟังเฮ้ไก่ฟังวิทยุหรือฟังอ้าวทำไมต้องเปิดทำไมเปิดให้มันฟังมันเครียดพอเครียดแล้วมันตายเปิดให้ฟังเล็งให้มันโตเน็บยาดิเน็บไว้ใต้จักรแลเวลามันกระพือปีกยาก็ละลายให้มันโตเร็วแล้วก็ฉีดยาอีตัวไนนอกก็เข้าตู้เย็นไปเอาไว้ค่ายถูกๆเราไม่มีเงินจนๆก็ไปซื้อมันก็ได้กินไก่ถูกยาทั้งนั้นนี่เราก็ไหวเลยอายุก็สั้นลงเนี่ยพอในอนาคตไม่มีพวกนี้หมดไอ้พวกใจร้อนตายหมดฆ่ากันตายหมดเลยแต่พวกใจเย็นนี่เขาป่ารู้ว่าฆ่ากันเป็นมันไม่ได้อะไรมีแต่ฆ่ากันตายหมดสับไม่เคยมีใครได้ไปเลยใจก็เย็นพอใจเย็นก็เริ่มกินข้องเก็บผักในป่ามากินอายุก็เริ่มยืนยืนไปเรื่อย100 ปีเพิ่มปี100 ปีเพิ่มปีจาก10 ปีจนไป40,000 ปีพออายุ40,000 ปีพุทธเจ้าจะมาเกิดอีกองค์หนึ่งชื่อปาสิยาเมตไตรเนี่ยกินดำต้นกัลปพฤกษ์7 วันฝนตกทีหนึ่ง7 วันฝนตกทิ้งตกก็ไม่มากถึงกับน้ำท่วมอย่างทุกวันนี้ไอ้ที่เห็นน้ำท่วมเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยแผ่นดินจะเรียบเป็นหน้ากลองไม่เรียบยังไงได้ทุกวันนี้ภูเขาถล่มมาพังทับบ้านคนตายหมดเห็นป่ะน่ะแผ่นดินก็กำลังจะปรับสภาพให้มันเรียบเป็นหน้ากลองดินภูเขาถึงลงมาในที่ลุ่มเพื่อกลบให้มันเรียบภูเขาที่เราเห็นต่อไปจะเรียบไม่มีเลยแผ่นดินจะเรียบเหมือนหน้ากลองในถึงเวลานั้นพุทธเจ้าจะมาเกิดเนี่ยใช้ความเพียรเนี่ย7 วันเป็นพุทธเจ้าเลยตรัสรู้เลยแสดงธรรมเนี่ย
คนนี้พร้อมแล้วอย่างพวกเรามีสมาธิอยู่เงี้ยมีสิ้นอยู่พุทธเจ้าแสดงธรรมจบเป็นพระอรหันต์เลยไม่มีเลยไม่ต้องไปตั้งร้านค้าค่ายนู้นค่ายนี้ไม่มีอะไรค่ายเงินทองไม่มียุคนั้นไม่ใช้เงินทุกอย่างกินข้องตัวเองข้องใครข้องมันคนพอออกจากบ้านไปรูปร่างเหมือนกันหมดไม่รู้ใครเป็นใครพอเข้าบ้านมาถึงได้รู้อ้อนี่คนในบ้านเราออกไปรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะบุญมันพอกันหมดสมดุลกันหมดคนก็เลยไปอยู่อย่างนั้นสบายพอตายนะมีนกเขาเรียกนกหัสดีลิงพอมีคนตายนะไม่ต้องเผาไม่มีเลยมลภาวะมลพิษไม่มีไม่ต้องเผามันมาคาบไปเลยนกเนี่ยคาบไปทิ้งเลยเอาศพไปเลยไม่ต้องมาทำศพกันไม่ต้องมาพระตรวจไม่ต้องฟังแหละพระตรวจไม่มีนี่คือยุคข้างหน้าอริยยุคยุคนี้เจริญมากคนก็ได้ธรรมะง่ายอาหารการกินก็ไม่ต้องมาหุ้งมาต้มสัตว์ก็ไม่กินกันไม่ทำลายกันคนก็ไม่ฆ่ากันไม่ทะเลาะกันคนนี้จะมีสิ้นหมดรู้จักบุญจักบาปหมดเชื่อหมดก็จะอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะกัน ฝนตกล่ะล่ะดีจะได้เลิก นี่ยุคนั้นเนี่ยเราเนี่ยทำดีๆเวลาจะตายทำใจดีๆอย่าไปห่วงใครคนเราเมื่อมันจะตายแล้วเนี่ยต้องเอาตัวรอดคือดูตัวเองดูลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดไปไม่มีประโยชน์เรามาคิดมานานแล้วคิดมาจนแก่แล้วคิดมาจนหน้าย่นแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยยิ่งคิดยิ่งแก่คิดมากแก่เร็วไม่เห็นฟ้ารองเลยไม่ตกละมั้งก็ลองใจเทวดาจะได้เวลาทำวัดไงอีกครึ่งชั่วโมงในยุคนั้นไปสบายอายุก็ยืนตั้ง 40,000 พวกเราเนี่ยอายุแค่ไม่กี่ปีก็อุ้ยเต้นแรงเต้นกาอะไรก็คล่องกูอะไรก็คล่องกูแย่งกันอยากได้อะไรก็อยากได้มากไม่มีการแบ่งพุทธเจ้าบอกให้แบ่งกันต้องรู้จักทำทานคือแบ่งกับคนที่ไม่มีไม่ใช่มีกินอยู่คนเดียวกินคนเดียวก็อิ่มอยู่คนเดียวตายไปก็ไม่มีกินไม่เก็บไม่ฝากธนาคารคนที่เขาทำบุญนี่เขาเรียกฝากธนาคารหลวงปู่ทั้งวันบอกฝากไว้ที่ไหนมีพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านนั่นใส่ไปที่นั่นมีมงคลคนไม่ใส่บาตรที่บ้านไม่มีมงคลเวลาเขามีงานแต่งงานเขาเรียกงานมงคลสมรสเขาถึงนิมนต์พระไปไงไปทำพิธีมงคลไปตรวจมงคลให้เพื่อให้เขามีมงคลแล้วให้เขารับสิ้นแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าแต่งงานก็ได้ครอบครัวเขาก็ไม่ได้ให้พระเทศให้ฟังว่าแต่งงานกันมันจะได้อะไร อยู่คนเดียวก็มีปัญหาแล้วต้องคนก็ปัญหาก็เยอะขึ้นเหมือนลิ้นกับฟันอยู่ในปากติดๆกันเดี๋ยวก็กัดกรวบเขาแหละเหมือนกันคนต้องคนไม่เห็นไม่ตรงกันหรอกมันตรงกันอยู่แค่วันนั้นและวันที่จะแต่งงานนั่นแหละเห็นตรงกันวันเดียว7 วันให้ลั่งไปดูเถอะจริงป่ะทีแรกเดินไปด้วยกันน่ะตอนเป็นแฟนน่ะเดินไปมาเฮาโดดเตะมาน่ะไม่เคยเห็นคนสวยไงวะบอกมา
พออยู่กันมาทั้ง3 เดือนเดินไปมาเฮาโดเตะเมียเลยเดินไงให้มาเฮาวะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคนเราอยู่ด้วยกันมันเบื่อจริงๆเบื่อการพูดไม่รู้เรื่องคนที่เบื่อกันที่มันเบื่อน่ะคุยไม่รู้เรื่องคนเรานี่นั่งคุยกันพอคุยรู้พอไปนอนคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องทีนี้คุยไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยคนละเรื่องเลยพอคุยกันไปอีกคนหนึ่งพูดเรื่องอีกคนก็พูดเรื่องคืออีกคนหนึ่งก็มีเหตุผลของตัวเองอีกคนหนึ่งก็มีเหตุผลมันก็ตั้งคนต่างมีเหตุผลมันถึงได้คุยกันไม่รู้เรื่องถ้าไม่มันมีเหตุผลอยู่คนเดียวก็ก็เข้าใจว่ามีเหตุผลอีกคนหนึ่งไม่มีเหตุผลกันเดียวก็เงียบไม่รู้จะเที่ยงอะไรไม่รู้เรื่องคนก็งี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วหลวงปู่ทั้งวันคิดไปเองตั้งคนตั้ง80ไม่มีอะไรนั่งเต็มทีแล้วเต็มทีแล้วหลวงปู่ทั้งวันจะไปทำอะไรกันคนทุกวันนี้มันอยู่ไม่มีอยู่อย่างคนเมื่อก่อนยากเพราะอาตมาเนี่ยเป็นคนดีมากเองก็อายุน่าจะ40ได้เขาอายุให้มีให้พ่อมีเมียใหม่ลูกก็เป็นนิ้วมือเลยแกไม่มีแม่เล่าให้ฟังแกมาละเมออีกนะเขาอายุให้มีเมียใหม่ให้ไปผู้หญิงชอบมาละเมอในมุ้งผู้หญิงไม่มีอะไรก็แบนๆเหมือนกันหมดแหละละเมอดีมาละเมอให้เมียฟังอีกคนหนึ่งละเมออีกแบบนะจ๊ะต้องคนพ่อเมียไล่ๆกันอายุก็ไม่ห่างกันก็ครอบครัวจะมา แม่เล่าให้ฟังเมียปวดท้องจะออกลูกสมัยก่อนต้องไปตามหม้อตำแยมาออกที่บ้านต้องทำกระดานไฟต้องทำยู่ไฟนอนพลิกกระดานแผ่นเดียวเอาไฟก่อไฟพิ้งแล้วก็เอาพวกน้ำอะไรครับน้ำข้าวปลาทาท้องพิ้งย่างไฟให้พวกไปตามหม้อตำแยให้ไปเลยพวกกลับมาจนรู้เมียยู่ไฟแล้วพวกไม่มาเขาคนอื่นก็ไปตามแทนได้หม้อตำแยมานอนที่บ้านมาละเมอที่ไปมาเนี่ยเมียจับได้ไม่ให้นอนด้วยเลยลูกมีแค่คนนั้นถ้าไม่งั้นก็มีอีกหลายคนแกละเมอเลยอดเลยได้แค่นั้นแกไม่มั่นคงพ่อจะมามั่นคงมาละเมอให้ได้ยินคนนั้นมาละเมอมันได้ยินแต่มันอีกแบบไปติดผู้หญิงเลยอดเลยเมียไม่ให้นอนด้วยยันตายเลยตายไปแล้วต้องคนเนี่ยลูกก็เลยมีแค่คนนั้นเพราะเมียไม่ดีด้วยเลยผูกใจเจ็บเลยอีกคนหนึ่งออกลูกปวดท้องจะตายให้ไปตามหม้อตำแยดันไปมีเมียใหม่ไปแอบนอนกับคนอื่นแล้วมาละเมอให้เมียฟังอีกก็เลยอดไม่ได้เลยใจไม่มั่นคงเพราะอาตมาเนี่ยใจมั่นคงใครอายุก็ไม่เอาหลักลูกหลักเมียแกดีโอ้ยถ้าพ่อไปมีเมียใหม่ตายจนแล้วยังไปมีเมียเยอะไปใหญ่เลยอดยากๆปีหนึ่งนะทำนาทั้งปีนะได้ข้าวปี๊บเดียวไอ้ปี๊บใต้น้ำตาลนะทั้งปีเลยได้ปี๊บเดียวแรงไม่ได้เกี่ยวเลยข้าวตายหมดมันทำไมก่อนก็มีเวลามันแรงก็แรงแบบนี้แรงไม่ได้กินมันก็หมดมีนาอยู่ก็หมดแม่ป่วยรักษาหมดทำนาไม่ได้ข้าวมั่งอะไรมั่งไปเอาเงินนอกระบบมาเขายึดนาไปเลย
รายละ800เขายึดไปไปเอาเงินเขามา20,000หมดนาเลยบุญมีแค่นั้นบุญมันไม่ได้ทำมาเอามาทำชาตินี้เอาเริ่มต้นใหม่เจอหลวงปู่ทั้งหวานก็ช่วยกันทำบุญใหม่เริ่มต้นใหม่ชาตินาเป็นเศรษฐีใหม่พอรวยมันลืมพวกนี้คนที่มันรวยอย่างต้นมากมันจะลืมบุญรวยแล้วไม่มาวัดลืมไม่คิดว่าตัวเองรวยมาจากบุญพอชาติหน้าก็จนมันก็รวยอยู่ไม่กี่ชาติหรอกอย่างนั้นก็500ชาติพอบุญเก่าหมดก็จนเริ่มต้นใหม่เพราะเมืองมนุษย์เป็นเมืองเริ่มต้นคิดดูดีๆคนจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมาจากสิ้นพอมีสิ้น5เนี่ยที่เคยทำไว้ชาติใดชาติหนึ่งจะต้องมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนแล้วเจอศาสนาเนี่ยก็ยากได้บวชนี่ยิ่งยากได้มาวัดนี่ยากมันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คนเลือกเกิดได้นะถ้าใครบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงคนเลือกเกิดได้หลวงปู่ทั้งวันบอกเลือกเกิดได้คนเนี่ยอยากเป็นเศรษฐีก็ได้อยากเป็นยาเจ้าก็เลือกเอาอยากตกนรกก็เลือกเอาอยากขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาก็เลือกเอาเลือกได้การกระทำเป็นการเลือกเดินอยากขึ้นสวรรค์อยากเป็นเทวดาก็มาทื่อสิ้นอยากเป็นคนสวยไม่ต้องแต่งพอจิตมันสวยไปเกิดร่างใหม่มันจะสวยเลยหน้าตาไม่ต้องไปขัดตี้ชวีวันแล้วไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมมันสวยโดยธรรมชาติมันเลือกดูที่เราเลือกง่อยเปียเสียข้าเราก็เลือกเราไปทำเขาเป้เราก็ต้องเป้ทำยังไงได้งั้นโลกนี้เป็นอย่างนั้นเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีไม่เชื่อมันมีมันก็มีมันเป็นของคู่โลกโลกนี่มันมีเนี่ยธรรมชาติธรรมานี่มันคู่โลกมีพุทธเจ้าทิ้งก็ธรรมะก็มาเผยแผ่ทิ้งพอหมดศาสนาไปธรรมะก็หมดไปก็ไม่มีใครเผยแผ่จนกว่าจะมีคนมาเผยแผ่เป็นพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วมีอีกไม่ใช่ง่าย เกิดเป็นคนยังยากเลยว่าจะเกิดมาเจอศาสนาเลยเป็นเหมือนเต่าตาบอดบอดซ่องข้างในตาลอยคออยู่ในมหาสมุทรดำน้ำอยู่นะลอยปีลอยปีเนี่ยโผล่จากน้ำมาให้ใจทิ้งมันจะมีห่วงยางพอลอดหัวเต่าถ้าลอดได้ทิ้งได้เป็นคนทิ้งแล้วเมื่อไหร่มันจะรอดอยู่ในทะเลไม่รอดง่ายๆอ่ะว่าจะได้ฮะอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่ไหนได้ยิน 107.25 มุ่นไปท้ายๆฮะมี107ดังตอนนี้ตอนนี้ดังแล้วทำไม่แล้วเพิ่งทำเพิ่งจะทำวิญญาณนะหรือโทรทัศน์วิทยุนะ107.25ลองเปิดใหม่ของเรามัน500วัตต์คู่ๆกันกับคนละ10,000วัตต์เป็นเหมือนติดล้อบีบรถจักรยานเราถนนเนี่ยเขาวิ่งกันเต็มเลนเราวิ่งแค่จักรยานคลื่นมันนิดเดียว500วัตต์นิดเดียวของเขา10,000วัตต์มันแรงกว่าเป็นแรงกว่า 9,000 กว่าเท่าของเรามีแค่500วัตต์เสาของเขาสูง120ของเราสูง60ธรรมะต้องตำๆไว้เดี๋ยวคนดีหมดเปิดให้ฟังพูดก็เดี๋ยวไปเข้าหูเขาไม่ชอบอีกมันเป็นกรรมตัวใครตัวมันพวกนี้เวลาตายจะรู้แต่มันก็ไม่มีใครไปบอกเวลาตายธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละ
โลกเจริญคนมันก็เสื่อมเพราะแต่คนและพระยังเสื่อมมันจะเกิดสงครามพระเดี๋ยวดูให้ดีอีกไม่นานแต่นี้จะเกิดสงครามพระสงครามนี้ยิ่งใหญ่มากหลวงปู่สังวรบอกสงครามพระเนี่ยเดี๋ยวพระจะยกแบ่งข้างทะเลาะกันในอีกไม่นานแต่นี้น่าจะรัฐบาลนี้ไปก็ทะเลาะกันเลยตอนนี้มันติดกฎหมายอยู่พระเลยไม่ทะเลาะกันถ้าไม่ติดกฎหมายทะเลาะแล้วติดมาตา44อยู่พระเลยไม่กล้าก็จับตึกพร้อมผิดกฎหมายหลวงปู่ตั้งวานบอกไว้นานแล้วบอกอาตมาปีต้องวัน129ไอ้39กี่ปีอ่ะ20ปีเนี่ยมันจะเกิดแหละนับแต่นี้อีกไม่นานต้องคามพระจะเกิดแต่พระจะตายหมดมันคงไม่หมดแล้วท่านบอกว่าวัดมันจะล้างหมดก็คงตายในเมืองที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้คนดีกันนี่เขาป่าไปไอ้พวกที่นั่นก็มาทะเลาะกันในเมืองเดียวเสร็จตายหมดเพราะคนมันไม่เชื่ออาตมาเชื่อโยมเชื่อไหมว่าต้องขามพระจะเกิด 100% เลยเกิดเรื่องนี้หลวงปู่ตั้งวันพูดมาตั้งพ.ศ. 2539พูดให้อาตมาฟังว่าจะเกิดต้องขามพระคนจะเดือดร้อนมากต้องขามพระเป็นต้องขามน้ำลายท่านบอกพระจะด่ากันแต่คนจะไล่ฆ่ากันคนที่เดือดร้อนทุกย่อมยาท่านบอกทุกหมู่บ้านเดือดร้อนหมดเลยช่วงเกิดสงครามพระบ้านเราจะเสื่อมสุดคือสงครามพระต่ำสุดเสื่อมสุดพระก็จะตายเยอะสงครามน้ำลายพระไม่ฆ่ากันท่านบอกสงครามน้ำลายสนุกท่านบอกมันด่ากันสนุกท่านรู้ได้ไงผู้ตั้งวันท่านรู้จริงแล้วเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องเนี้ยเกิดจริงๆนี่ถ้าไม่ติดมาตาที่สี่พระทะเลาะกันแล้วที่มันไม่ทะเลาะกันนี่เพราะมันติดกฎหมายอยู่ในรัฐบาลนี้ไปปีหน้าปี61อาตมาว่าเกิดปี61พอเขายกเลิกมาตาที่สี่จะต้องเริ่มก่อฉนวนใหม่คนไม่ต้มวังก็จะเอาละคนที่ต้มวังก็ไม่ยอมเรื่องเนี้ยมันจะตายเป็นเบื่อพระเพอตายหมดวัดถึงได้ล้างมันบอกต่อไปวัดมันล้างมันเสื่อมเพราะคนไม่เอาธรรมะเลยทุกวันนี้บ้านเมืองเราไม่เอาธรรมะเลยมองเห็นธรรมะเป็นข้องเล่นเลยเห็นพระเป็นเห็นอะไรไม่รู้เลยพระอยู่ในป่าก็ขับออกหมดไม่ให้อยู่ป่ามันเสื่อมนะเอาคนมาทำพระผมมาเป็นพระใจเหมือนคนอีกก็ใหญ่เลยเสื่อมใหญ่เลยตัวเป็นพระใจเป็นคนมันก็อยากมีเมียที่พระใช่ป่ะหลวงปู่สังวานบอกพระถ้าไม่ใจไม่เป็นพระมันก็อยากมีเมียที่ถ้าใจเป็นคนอยากไปไหนไปอยากไปเที่ยวไหนไปก็เลยไม่รู้เรื่องของพระต่อไปคนอยากรู้เรื่องพระให้ไปถามคนหลวงพ่อท่านห้องบอกต่อไปคนจะรู้ธรรมะพระจะรู้เรื่องคนพระจะรู้เรื่องชาวบ้านชาวบ้านจะรู้เรื่องพระชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องตัวเองพระก็ไม่รู้เรื่องตัวเองอยากรู้เรื่องพระให้ไปถามชาวบ้านอยากรู้เรื่องชาวบ้านให้ไปถามพระต่างคนต่างจะรู้กันแต่ไม่รู้ตัวเองไปรู้ของคนอื่นหลวงพ่อท่านห้องบอกอาตมาเมื่อ
7-8ปีที่แล้วท่านบอกต่อไปคนจะมีธรรมะแต่ไม่ใช่เอาธรรมะไปนะก็คงจะไปอ่านนะมั้งอ่านพระไตรปิฎกในคอมพิวเตอร์ในเนี่ยพวกอันนี้แหละอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีหมดเนี่ยอยากรู้อะไรกดไปก็เจอหมดอยากรู้ว่าพระมีสิ่งกี่ข้อห้ามอะไรมั้งกดไปก็เจอหมดแล้วต่อไปเราไปเห็นพระทำไม่มีตามอย่างสิ้นที่เราเห็นเราก็ไม่ทัดทาเพราะในนั้นมีบอกหมดเนี่ยเพราะเขาห้ามอะไรมั้งมันเป็นอย่างนั้นถ้าต่างคนต่างรู้เรื่องของตัวเองไม่รู้อะไรให้ทิปไป ไปใส่ในตู้ได้บุญให้อาตมาโยมก็ไม่ได้บุญหรอกได้ก็น้อยไปใส่ในตู้ได้เยอะค่าน้ำก็ไฟสงสารไงเห็นพุทธไม่เลิกสักทีจ้างให้เลิกฮะจ้างลอยไม่เลิกอ่ะต่อไปนัดมาจะสร้างวัดเป็นสร้างที่พักต่อไปอยู่ไม่ได้กรุงเทพอาตมาออกจากที่นี่ไปเวลาไปนะไปในป่าเนี่ยมันรู้สึกสบายให้ใจลงสบายพอหมายนิ่มให้ใจก็ไม่ค่อยออกแล้วก็ป่วยบ่อยอยู่ในเนี้ยมีแต่ควันพิษมีแต่เป็นพิษหมดเลยคนสมัยนี้ไม่กินน้ำไม้นะเขาบอกหม้อมาให้กินกินแล้วปวดหัวเข่าบอกมีใครเป็นป่ะกินน้ำไม้ปวดหัวเข่าปู่ย่าตายายเขากินไม่เห็นปวดหัวเข่าเลยทำไมนี่กินบอกปวดหัวเข่าบอกว่าเป็นอะไรซ่านอะไรซ่านอะไรที่มันอยู่ในหัวเข่าอ่ะห้ามกินยอดผักเขาเรียกอะไรที่มันอยู่ในน้ำไม้อยู่ในยอดไม้อ่ะซ่านอะไรจำไม่ได้ไม่ได้เรียนเลยเกาที่มันเป็นเกาเป็นอะไรโรคกรรมต้องเชื่อกรรมเกิดมายุคนี้ต้องกินอย่างนี้ต้องเป็นกรรมคือเขากินผักกินยาเขาอยู่กันเป็น80-90ปีคนทุกวันนี้อายุมันสั้นเป็นมะเร็งตายหมดเป็นมะเร็งเยอะเป็นทั้งมะเร็งทั้งกายทั้งใจเป็นกายไม่เท่าไรพอไปเข้ามะเร็งเข้าหัวใจแล้วเป็นทีเนี้ยตายเอ้าทำใจไม่ได้ก็ตายอ่ะนี่มะเร็งมันเข้าใจเข้าในหัวใจลามเข้าหัวใจก็คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเสพต้องรักษาด้วยดอกไม้จันทร์เคยเห็นเขารักษาป่ะมะเร็งเนี่ยให้ขาดเลยไม่ต้องต้มอันเนี้ยดอกไม้จันทร์ห้ามต้มกินนะที่เขาใส่ผ่านเห็นไหมสัก50ดอกก็ไม่เลือกมะเร็งอะห้ามกินห้ามทาเผาเลยฟึบไม่เลือกโออินเดียนี่เผากันหน้าวาดเสี้ยวเผาพี่บ้านเรายังเผายัดเข้าเตายังไม่ค่อยวาดเสี้ยวสมัยก่อนก็ยังไอเชิงตะกอนก็ยังวาดเสี้ยวสมัยนี้มันเข้าเตาไปเลยอินเดียเขาห้ามกันมานี่เขาต้องซื้อฟืนนะกิโลละ100มีเท่าไหร่แล้วจะซื้อฟืนเผาห้ามกันมาก็แกล้งก็แกล้งมากันสองคนหน้าคนล่างคนมากันมาเผาศพไอ้โซบอยู่กลางห้ามกันมาหน้าคนล่างคนตักมาถึงซื้อฟืนที่อินเดียต้องซื้อนะเขาไม่มีนะต้นไม้ที่ป่าถึงจะมีแต่ตามเมืองตามในทุ่งนาไม่มีต้นไม้ต้องไปซื้อฟืนเผาโลละ100รูปีซื้อเท่าไหร่ซื้อ100โลเป็นเงินเท่าไหร่
10 โลก็พัน100 โลก็หมื่นรูปีเป็นเงินไทยก็5,000เผา100 โลก็เยอะไปเขาเผาพอเป็นพิธีไม้เรื่องนิดๆหน่อยๆก็เคลียร์ลงน้ำแล้วจ้อมเสร็จบ้านใครบ้านมันที่นั่นก็ปลากินไปเขาไม่ได้มาอย่างบ้านเราเราบ้านเราเนี่ยโหพิธีพิท่านต้องไม้จนหมดนั่นแหละของเข้าเนี่ยไม่ได้สนใจอะฝืนหมดคือเลิกไม้ไม่ไม้ก็เคลียร์ลงน้ำไปก่อนกลับบ้านนอนสบายเขาไม่ได้คิดอย่างเราแล้วบ้านเขาเนี่ยศาสนาศาสนาเขาต้องนำคนไม่ใช่คนนำศาสนาวัวเนี่ยเดินข้ามถนนไปเนี่ยถ้ารถไปชนวัวตายเนี่ยโหมีเรื่องเลยรถเนี่ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวถ้าวิ่งนี่ไม่ทันพวกเผ่ารถเลยไปชนข้องชัยพระเจ้าคอยพายานพาหนะพระเจ้ารถไปชนโหผิดเขาไม่ดูว่าใครข้ามถนนผิดใครผิดไม่รู้ชนวัวนะผิดรถต้องผิดเพราะเนี่ยยานพาหนะพระเจ้าไปชนผิดเอาศาสนาเป็นใหญ่ไปเจอประจำไอ้รถที่เขาเผาเขาจุดไฟเผาเลยปุ๊บไม่เหมือนบ้านเราไม่พอใจมาเลยเผาเลยชนวัวตายนี่ต้องเผารถทิ้งไอ้คนนั้นต้องหนีไม่หนีเนี่ยตายเขาตีตายเลยก็เอาศาสนาเป็นใหญ่ของเรานี่เอาเงินเป็นใหญ่ศาสนาเรื่องเล็กคนไทยทุกวันนี้กินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องเล็กตำราเขาพูดอย่างนั้นคนเป็นอย่างนั้นบ้านเขาเนี่ยเขาเอาศาสนาแล้ววัวตายเขาลากไปทิ้งกระทุกลากไปเลยเอารถลากไปเลยไม่กินบ้านเราก็ต้มแซ่บเลยของเข้าลากไปทิ้งเลยของเราในเลือดตะขี้ทิ้งตะขี้มันของเข้าขี้ก็ไม่ทิ้งเขาไม่กินเนื้อแต่เอาขี้ออกมาได้เขาก็จับปันไปข้างฝ้าบ้านแผ่นละ2 รูปีฝ้ามือละ2 รูปีขี้ควายไปเลี้ยงควายเลี้ยงงัวต้องมีตะกร้าไปด้วยผู้หญิงอ่ะพอควายจะขี้ต้องรีบวิ่งตะกร้าไปลองก็พายมาเอากลับมาบ้านมาปันเอาฟางในเกี่ยวติดดินนะบ้านเราในเกี่ยวเลื่อเกี่ยวแต่ยอดของเข้าในเกี่ยวเสมอดินเลยฟางเนี่ยเอามาสับใส่ขี้ควายปันเป็นก้อนแปะข้างฟ้าไปค่ายถ้าไม่ค่ายเขาปิ้งไอ้จะปาตีกินของเข้าอยู่แบบสบายอยู่เหมือนสุพรรณสมัยก่อนน่ะอยู่กันแบบธรรมชาติของเขาเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยกินหมดหัวควายกินหมดม้าเมื่อกินหมดถ้าไม่อยู่ในทุนบ้านจับไปกินหมดสมัยก่อนม้ารถชนเนี่ยอีแรงอีกายังได้กินทุกวันนี้ไม่ได้กินคนเอาไปกินหมดต่างจังหวัดจะมาไปที่ท่านไม่กล้าสั่งก๋วยเตี๋ยวกินนะไม่รู้เนื้ออะไรเดี๋ยวมาให้กินอีกที่ไปเห็นนี่เขากินกันดิอันนั้นไปเปิดสถานีวิทยุสกลนครนะมันทำมาค่ายให้เราก็วานคนงานทำงานนะคือเข้ามาช่วยนะพอทำเสร็จเขาข้อมาท่องตัวแต่มาเขาทำแล้วที่ตลาดตัวละ200เราก็ต้องไปซื้อม้าให้ต้องตัว400แล้วถูกกว่าหมูก็ตัวเป็นพันม้า400ต้อง100ต้องตัวกินกันหมดแต่พุทธเจ้าไม่ให้พากินนะเนื้อม้าเนี่ยเพราะว่าม้าเนี่ยถ้ามันบานเนี่ยเชื้อมันแรงนะกินไปคนจะตายด้วยเป็นกี่เรือนโอ้ไปทำนั่งข้าวโบ๊ะไปเติมกินกันจริงไม่น่ากินนะไปกินอะไรมาแต่ยังว่าแล้วคนมันจะกินมันเป็นยังไงเนี่ยคนมันแบบหมดแล้วของเข้าไม่เอาบัวตายลากไปทิ้งเลย
ปล่อยให้อีกากินอีแรงกินกันจุ๊บจับจุ๊บจับเขาไม่ต้นใจของเรานี่ไม่ได้กินหมดของเขาไม่กินแล้วเลี้ยงนี่บ้านหนึ่งเขาเลี้ยง600-700ตัวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยควายนมวัวนมเขาเนี่ยบ้านหนึ่ง600-700ไปเดินเนี่ยเห็นเขาเลี้ยงไปนั่งอยู่นั่งพักเดินธรรมยตากันไปนั่งพักอยู่ข้างไอ้ฟาร์มวัวกันเนี่ยโอ้เยอะ600ตัวถ้ามีกี่ตัว600เขาเลี้ยงรวยรวยอินเดียนี่รวยรวยรวยจริงๆจนจนจนไม่มีกินรวยรวยจริงๆรวยต้องทอผ้าเอาทองทอผ้าทองคำอะคนไทยไม่มีหรอกถ้าเอาทองมาทอผ้านุ่งเดี๋ยวก็ทุบๆของเขาเนี่ยผ้าเขาซาลี่เนี่ยเขาทอด้วยทองคำแทรกไปกับผ้าเนี่ยแทรกทองคำรวยจนขนาดต้องเอาทองมาทอนุ่งของเขาอะของเรานี่รวยมันก็ไม่กล้าโชว์กลัวพวกปล้น มันต้องมีศาสนาจริงต้องเอาไว้นี่ไม่เอาใครมาเป็นใหญ่ก็ไม่เอาศาสนาไม่บำรุงศาสนาแล้วมันจะอยู่กับเมืองไทยมันอยู่ถ้ามันอยู่ได้อยู่ได้แต่เป็นกรรมของคนยุคนี้ศาสนาคนไม่เอาก็เป็นกรรมของคนที่ไม่เอาคนที่เอาศาสนาก็อยู่ได้อย่างเราปฏิบัติเราก็อยู่ได้ก็ไม่โทษเขาหรอกถือมันเป็นกรรมของเขาแต่กรรมพวกนี้มันแรงเวลาให้พ้นก็ต้องให้แบบรุนแรงแล้วก็จะมาร้องอย่างที่บอกนะพวกนี้คิดถึงพระเวลาตายอย่างเดียวพอตายไปวัดไหนดีวัดจนๆก็ไม่ไปสลาไม่ดีต้องไปนู่นไปที่มีม้าเฝ้าไปกันรวยๆแต่มาไปมาไล่วัดแล้วมีวัดใหญ่ๆเนี่ย20-30สลาไม่มีใครอ่ะมีแต่ม้าเขาไหนตรวจเสร็จก่อนกลับก่อนตรวจดึกหน่อยกลับทีหลังเจ้าของก็ปิดประตูไปเช้านิมนต์พระไปชั้นก็มาเช้ามาก็มีคนเอากับข้าวเอาข้าวมาเปิดประตูให้พระชั้นที่หน้าศพไอ้การทำแบบเนี้ยโบราณเขาทำไว้เนี่ยเข้าสมุดให้เห็นที่เขาทำให้เราดูนี่เขาคนตายแล้วมาทำบุญกันเนี่ยเขาต้องการให้ได้บุญเชื่อวันข้างหน้าพ่อแม่ตายหมดแล้วลูกมันจะไม่ทำบุญก็เลยว่ามึงต้องทำบุญกระดูกให้พ่อแม่พ่อแม่ก็เลยทำให้ต่อกันไปพอเราพ่อแม่ตายก็มาทำบุญกระดูกเอากระดูกมาให้ชาวบังให้พระชักบังตระกูลก็คิดว่าพ่อแม่จะได้จริงๆนะเขาสมมุติคนตายไม่มีสิทธิ์ได้อะไรมันจะได้อะไรบุญมันก็ได้ไปแล้วบาปก็ได้ไปแล้วมันติดใจไปแล้วไปได้ร่างใหม่มันก็ได้บุญได้บาปนั้นไปแล้วไอ้คนทำไม่ดีกันนั้นขาด้วนมือด้วนบางคนก็ออกบางหัวบ่เลยแต่ยิ่งไปเจอไอ้เด็กปัญญาอ่อนเคยเห็นไหมไอ้หน้าตาแบบเหมือนกันเนี่ยอยู่ในประเทศนี้ถ้าเจอมันก็เหมือนกันหมดพวกปัญญาอ่อนเคยเห็นไหมเขาเรียกอะไรเขาเรียกไส้พันอะไรคอใหญ่ๆอ่ะหัวริมๆรู้จักไอ้ไส้ยันไหมหน้าตระกูลไส้ยันเขาเรียกคนปัญญาอ่อนพวกเนี้ยรู้ว่ามันเป็นอะไรถึงปัญญาอ่อนรู้ไหมรู้ไว้ก็ไปปฏิบัตินะจะได้ไม่ปัญญาอ่อนแบบนั้นใครอยากปัญญาอ่อนก็ทำไปเถอะคนปัญญาอ่อนมาจากคนไข้เราคนผลิตเราคนกินเราคนกินเหล้าไปแล้วปัญญาอ่อนเศษกรรมตกนรกไปโดนไอ้น้ำร้อนในกระทะทองแดงกรอกปากมาแล้วมีบุญอยู่บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ปัญญาอ่อนรวยแต่ปัญญาอ่อนบางคนก็จนรูปร่างเหมือนกันอย่างคู่แฝดถ้าบอกพ่อแม่เดียวกันเชื่อเลยแต่จริงๆมาคนละทิศคนละทางเลยกรรมเดียวกันปัญญาอ่อนเหมือนกัน
เพราะกรรมนี่มันแรงเมื่อคนมีชู้เนี่ยตายชาติเนี่ยไปตกนรกปีนต้นงิ้วแล้วเนี่ยต้นงิ้วเนี่ยมันจะเป็นต้นงิ้วอัตโนมัติมันอัตโนมัติเพราะคนวิ่งไปเนี่ยพอวิ่งขึ้นต้นงิ้วเนี่ยมันจะมีหน้างิ้วแทงออกมาเลยแทงอกเลยถ้าขึ้นไปยอดมีอีกาจิกกินอีกมันเป็นแบบเนี่ยแต่เวลาหลุดจากนรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเศษกรรมเลือดแต่เศษน้อยๆเนี่ยเขาก็ทั่วๆเขาเรียกปัดเศษเศษไม่เอาปัดไปก่อนไปเกิดเกิดมาก็เป็นลา500ชาติเป็นมากก็ถูกตัดถูกตอน500ชาติแล้วเกิดมาเป็นคนบ้าคนใบอีก500ชาติเนี่ยนะคนเนี่ยทำผิดทีเดียวนี่พุทธเจ้าเคยทำผิดแล้วมาบอกให้ฟังนะว่ามันเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าเคยไปเอาเมียเขานะแต่ไม่เป็นโพธิสัตว์นะแต่ว่าตกนรกไปแล้วกลับมาเกิดอีกก็เป็นโพธิสัตว์อีกคือจะไม่ต้องไปเป็นตุ๊ดเป็นแต้วไม่ต้องไอ้พวกนี้พวกมีชู้ตุ๊ดเนี่ยเป็นมาจากผิดสิ้นพวกนี้มันแรงกรรมแรงจะตายมาเป็นผู้ยิ่งดีก็ต้องค่ายตัวอีก500ชาติเป็นผู้ยิ่งค่ายตัวไป500ชาติแล้วถึงจะได้มาเป็นผู้ยิ่งที่ไม่ต้องค่ายตัวเป็นผู้ยิ่งดีต้องทำบุญถ้าอยากจะหมดกรรมนั้นต้องถือสิ้นตั้งแต่ตอนยังเป็นอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่เชื่ออีกก็มาเป็นตุดเป็นแต้วมาบวชอีกเยอะอีกไปใหญ่เลยนี่ไปเจ้าวาดเป็นแต้วเงี้ยโอ้โหไปใหญ่เลยไกลเลยเขาก็ให้เป็นอีกแต่พุทธเจ้าบอกเป็นไม่ได้เป็นพระไม่ได้ห้ามเป็นพระเขาเรียกบันเดาะบวชไม่ได้บวชก็ไม่เป็นพระบวชมาสาธนาเสียก็เป็นแต้วเป็นตุ๊ดเป็นไม่ได้ข่าวมันถึงออกเรื่อยไงคือคนจะบวชก็เอาพวกเดียวกันบวชไงพวกไอ้คนบวชให้ก็ดันเป็นแต้วไงเอาแต้วมาก็พวกจะได้เยอะๆก็ได้แต้วมากใหญ่มันก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าบอกมาให้บวชไอ้ที่พูดนี่มันมีไงเคยเห็นมาแล้วไงมันเป็นก็ไม่สมควรที่จะมีพอมีศาสนาเสื่อมที่ถ่ายคลิปมาเนี่ยพวกแต้วพวกเนรอะไรเนี่ยคนก็เบื่อพระเลยเห็นพระนี่ไม่อยากเจอหน้าเลยไม่อยากให้ข้าวกินเลยทำเสียหมดศาสนามันก็เลยคนก็เลยเกลียดชังข้อข้าวเขากินยังทำเสียอย่างเงี้ยคนก็เกลียดก็พลอยวัดที่เขาดีๆก็พระก็เลยเสียมันก็เมาเหมือนปลาใส่ตะข้องมาปลาเน่าตัวมันก็เม่นไปทางตะข้องนะมันเป็นอย่างเงี้ยแหละพูดไปคอยจะว่าเขาเรื่อยเลยแต่พูดให้ฟังนะคือมันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้คนเนี่ยมันเปลี่ยนทำดีช่วยกันบำรุงศาสนาศาสนาบำรุงไว้ให้ลูกหลานนะถ้าลูกหลานมันไม่มีศาสนาต่อไปมันจะแย่เพราะคนไม่เอาวัดไม่มาวัดคนก็จะบาปทำบาปมากไม่ทำบุญแล้วแทบต่อไปไม่กตัญญูไม่เลี้ยงพ่อแม่ปล่อยทิ้งหมดตบตีพ่อแม่ติดยาฆ่าไม่ให้พระทุบเพราะนั้นดูข่าวมันออกทุบพ่อมันตายเลยลูกชายกินเหล้าพ่อบอกว่าอย่าไปกินพ่อก็ด่าลูกไอ้ลูกก็โมโหด่าบ่อยเดี๋ยวนี้ทุบด้วยซากกระเบือเลยไอ้ซากกระเบือตามข้าวครกใหญ่ไอ้อันย่อยๆทุบด้วยซากสลบเลยมานอนโรงพยาบาลเข้าข้างๆบ้านพาส่งโรงพยาบาลมารักษาฟื้นตำรวจมาสอบสวนบอกว่าไม่เอาเรื่องหรอกสงสารลูกอีกคนมันมีกรรมนี่เนี่ยเลี้ยงลูกไม่เข้าวัดไม่พาลูกเข้าวัดลูกก็ไม่รู้จักกตัญญูลูกเป็นยังไงก็ไม่รู้มีแต่จะเอาอย่างเดียวแล้วทุกวันนี้เลี้ยงลูกนะลูกจะเอาอะไรก็ให้
ให้จะบวชเนนต้องจ้างถ้าบวชเดี๋ยวแม่จะให้รถคันนึงมาบวชเนนให้รถคันไวเลยได้รถนะเดี๋ยวก็เข้าสตูสิบล้อก็เด็กอายุสิบตีสิบห้าโอ้โหบิดไม่กลัวตายเด็กรุ่นนี้ไม่กลัวตายเป็นตายมันก็ลำบากแต่ก็ต้องทนเรื่องพวกนี้ต้องทนต่อไปมันจะเจริญหลวงปู่ทั้งวานบอกหมดยุคนี้ไปยุคพระทะเลาะกันเนี่ยท่านบอกจะเจริญศาสนาจะเจริญมาอีกเที่ยวหนึ่งคงตายกันไม่ตายเยอะศาสนาจะเจริญอีกท่านบอกทีนี้วัดจะว่างต่อไปอยากได้วัดก็ไปวัดมันว่างง่วงง่วงป่ะไม่ง่วงหลับไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังนึกไม่ออกมันจะสว่าง ในโลกนี่มันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะพระเจ้าตรัสรู้มาเรายังไม่รู้อีกเยอะไอ้ที่รู้นี่มันแค่ในหนังสืออ่านมาถ้าทำจริงถึงจะรู้แต่ก็รู้ยากไม่ใช่รู้ง่ายทุกอย่างมันก็จะบังเราไว้ไม่ให้เรารู้แค่ทำสมาธิเนี่ยจิตสงบอย่างยากไม่ใช่ทำง่ายเราจะรู้อะไรก็จิตไม่สงบไม่รู้ไม่ได้สมาธิไม่รู้ไม่ได้ฌานไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าศาสนาพุทธเขาซ่อนอะไรแต่จะเชื่อจริงหรือไม่จริง มันก็เป็นไปตามโลกพุทธเจ้าให้เดินส่วนทางโลก เพราะการสร้างบารมีมันต้องมีอุปสรรคเยอะคนมีครอบครัวก็ยิ่งมาวัดยากบางทีมีถ้ามีไม่ให้มาบางคนมีภรรยาก็ไม่ให้มามายากต้องนานๆมาทีเพราะมันติดไปในบ่วงแล้วบ่วงนี้ออกยากบ่วงครอบครัวเนี่ยไอ้บ่วงที่มันคล้องคอที่มันผูกข้อมืออยู่เนี่ยคนตายทำไมก้อนก็ถึงผูกข้อมือไงซ่อนให้รู้ว่าคนแต่งงานก็ผูกข้อมือพอตายเขาก็ผูกข้อมือให้อีกเอาไส้สิ้นมากลับมาผูกข้อมือเอาดอกไม้ทุกเทียนใส่มือให้แล้วก็ผูกข้อมือเป็นห่วงเป็นวงกลมเขาเรียกมัดกระสั่งแล้วก็ผูกไว้ที่คอผูกมือก็ดึงไปคอแล้วก็ดึงไปเท้าผูกเป็นห่วงเป็นซ้ำห่วงมือก็คือสามีภรรยามันห่วงกันเขาแต่งงานเขาเลยผูกข้อมือเขาเรียกผูกข้อมือเอามงคลมาผูกข้อมือให้ไปไหนก็ห่วงไปข้างหน้าก็ห่วงข้างล่างสามีก็ห่วงภรรยาห่วงสามีก็คือห่วงคนพอตายแล้วเขาผูกให้เวลาจะเผาเขาจะตัดห่วงนี้ออกตัดห่วงออกตัดห่วงก็คือถ้ามีตายก็ตัดห่วงออกเราขาดกันจบกันต่อวันนี้แต่นี้ไปเราขาดจากกันไม่ขาดก็ต้องขาดนะความตายมันผัดพักไปแล้วใครจะไปนอนกอดอยู่ล่ะคนมันตายแล้วรักแค่ไหนก็ต้องทิ้งไม่ทิ้งก็เดี๋ยวก็ลอกเอาอีกคนตายลอกคนเป็นแต่จริงๆมันลอกกันเองเนี่ยคนตายก็ไปแล้วเขาเลยตัดเขาก็ตัดห่วงที่คอเนี่ยคนทำไมก่อนออกลูกพอลูกเริ่มนั่งได้เดินได้หน่อยเขาก็จะขึ้นค
ลูกก็จะมือจับหัวพ่อแล้วก็พ่อก็จะแบกขึ้นคอไปทำไมก่อนไม่มีรถไม่มีอะไรมานั้นขี้เกียจอุ้มก็เอาขึ้นคอไปพอตายเขาก็ตัดห่วงคอนี้ออกว่าไม่เอาแล้วลูกล้านเลยไม่เอาแล้วหมดห่วงเขาเรียกหมดห่วงคือเขาตัดให้ดูแต่ว่าเขาไม่ได้พูดที่เขาทำไว้เห็นก็คือเมื่อก่อนมาก็ส่งไส้ไว้คนตายทำไมต้องเอาไส้สิ้นมาผูกคอผูกมือผูกขาก็ท่ามเขาเรียกมัดกระสั่งก็ที่เท้าเขาก็ตัดอีกเท้าคือห่วงทรัพย์ตมบัตรบ้านช่องเรือนชานที่ไปไหนไม่ได้ในเนี่ยมันดึงห่วงนี้มันดึงทรัพย์ตมบัตรมันดึงไม่ให้ไปก็เลยไม่ได้ไปอยู่บ้านนั่นแหละแกอยู่บ้านตายคาบ้านนั่นแหละคนโบราณก็ตายคาบ้านทุกวันนี้ไม่ตายคาบ้านไปตายโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลกลับมาก็ไม่ให้เข้าบ้านอีกกระทุกไปวัดมาไม่ได้เดี๋ยวมาลอกอีกพวกก็กลัวอีกเมื่อนพวกเมียไงที่นครปฐมที่ข่าวมันออกเขารักกันเมียตายตั้งก็เมื่อไหร่ไม่รู้จนเน่าพวกก็นอนอยู่นั่นแหละในมุ้งนั่นแหละเมียก็อยู่นั่นแหละอยู่กันมาเป็นปีไม่มีใครรู้เน่าขาบ้านนั่นคนรักกันไม่เอาไปไหนอ่ะเอาถ้าเอามาไม่เอาไปไม่มีเงินก็เลยเอาไว้บ้านไม่เผาไม่อะไรทั้งหมดเอาไว้จนแห้งเน่าจนแห้งเอาผ้าคลุมไว้นั่นแหละนั่นคือคนมันรักกัน เขาเรียกว่าเนื้อคู่อย่างนั้นห้ายักษ์มีแต่ตายแล้วรีบเอาไปวัดมีแต่แบบนั้นเขาถึงให้มีสิ้นคนนี้ต้องมีสิ้นพอตายเขาถึงได้เอาไส้สิ้นมาผูกให้พระไปจุงนะเอาทำให้เห็นวันนี้ต้องมีสิ้นเอาไส้สิ้นไปผูกจุงมาแต่ถ้าคนมีสิ้นไม่ต้องไปจุงสิ้นมันมีอยู่แล้วสิ้นมันจุงเขาเองจุงไปสวรรค์ไอ้นี้เขาสมมุติให้ดูว่าคนต้องมีสิ้นเอาพระไปจุงคิดว่าจะไปสวรรค์จุงไปวนเมนไปเผาทำไมก่อนตายก็เอาเงินใส่ปากให้ไปทำทุนไปทำที่ไหนไปเผาก็เจอเด็กวัดกินหมดไม่ได้ทุนอาตมามากินเยอะแล้วเงินปากพี่เป็นเด็กหิ้วกับนมก็ไปนี่เนี่ยถ้าว่ายิ่งเขาเผาไม่ไหม้ใบสักที่ห้าวันนี่ยิ่งไม่มีใครกล้าไปเราไปบาทหนึ่งได้แน่นอนสบายก๋วยเตี๋ยวต้องชามหาทิพย์ตังค์ทำไมก่อนเงินปากพี่คนตายไม่เอาเขาให้ก็ไม่เอาไม่เอาเราก็เอาเขาทำให้ดูให้เชยนะว่าคนตายไม่ได้อะไรไปเอาใส่ปากให้ก็ไม่เอาแต่จะเอาอะไรไปก็ยังไม่มาคุยต่นั่งเพื่อนๆโยมก็อย่างนี้อย่างพวกเราเราเรียกคนฉลาดฉลาดต้องมาทำ
อยากได้อะไรก็ทำมันจะได้อยากได้แล้วนอนคิดอยู่ที่บ้านนั้นไม่ได้อะมาที่วัดเนี่ยได้อยากได้อะไรก็ได้มันเป็นทิพย์ทำไปแล้วมันเป็นทิพย์มันจะได้ ก็อยู่อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ตายหมดไม่มีใครอยู่คำฟ้าหรอกเกิดมาเพื่อตายไอ้ที่ไปนู่นไปนี่ลืมตายคนมันลืมตายมาวัดก็พูดแต่เรื่องตายโยมก็เศร้ามองอีกพระพูดแต่เรื่องตายหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกผู้หญิงน่าสงสารท่านบอกลูกผู้หญิงน่าสงสารเราอยากช่วยผู้หญิงท่านบอกเป็นเพศเดียวกับแม่เราน่าสงสาร ทรมานแต่คนทำไมก่อนน่าสงสารนะผู้หญิงออกลูกทิ้งนะโหยอยู่ไฟทรมานนอนพิงไฟร้อนจะตายเดือนสี่เดือนห้าออกลูกยังพิงไฟก่อไฟปูกระดานแผ่นเดียวให้นอนตะแคงอยู่นั่นกลับไปกลับมาเขาเรียกยิ้วไฟทำไมนี่กินยาทำไมก่อนลำบากถึงต้องหลักมากๆเราไม่รักพ่อแม่ไปรักใครคนพ่อแม่รักเราเขาไม่เขาอยากช่วยเราเขาไม่ทำลายเราคนอื่นบอกรักเรานี่ยังฆ่านะผู้หญิงผู้ชายมันฆ่ากันโกรธมาก็ฆ่าทิ้งเลยน้อยใจน้อยก็ฆ่าเลยบางคนก็ฆ่าตัวเองไม่ต้องรอใครฆ่าน้อยใจฆ่าตัวเองมันชีวิตได้ยากจะตายไปฆ่าตัวตายพ่อแม่เลี้ยงมาทนุถนอมจะตายผิดหวังหน่อยฆ่าตัวตายผิดหวังทางใจนี่เนี่ยจริงๆมันผิดหวังแต่เกิดแล้วถ้าไม่ทำบุญนะผิดหวังตลอดถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเราคนอื่นเขาแค่มาช่วยนั่นแหละมาเผาเนี่ยมาช่วยจุดไฟช่วยเอาดอกไม้ใส่ให้เขาก็ต้องช่วยตัวเองเอาตัวรอดคนมันต้องเอาตัวรอดหลวงปู่ทั้งวันบอกให้เอาตัวรอดเอาตัวรอดไปเกิดใหม่ให้มันดีกว่าเดิมอย่าไปเกิดแล้วแย่กว่าเดิมไปใหม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่ามันเลือกใหม่ตัดใจใหม่เป็นเทวดาเป็นอะไรดีกว่าแต่มันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นถ้าเราไม่เชื่อก็มองไม่เห็นกูต้องว่าให้ดูใจดูใจเราแล้วว่าเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพระเวลาพระให้พรนะสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปให้พรไม่ไปแล้วความจันไรความโกรธเนี่ยความจันไรอยู่ที่ไหนจันไรที่นั่นคนโกรธอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขเพราะตัวจันไรมันอยู่ในนั้น
พระให้พรก็ไม่ไปแล้วเราต้องเอาออกเองตัวจังไรตัวจังไรทั้งปวงมันไม่ใช่แต่โกรธอย่างเดียวนะตัวจังไรมันมีโกรธโลภก็ใช่ตัวจังไรอ๋อเพิ่งตื่นหรือไงนาฬิกาไม่เดินนะนี่มันจะตีสี่แล้วทำเราต้องเคาะตีสามครึ่งละเมอเปล่าไม่ละเมอมันต้องเอาออกเรามาวัดเนี่ยเรามาทีก็วัดทีหนึ่งวัดนี่คือมาวัดใจเราว่าเราได้ไปถึงไหนแล้วมากี่ครั้งแล้วมาครั้งแรกก็อาจจะได้ทักนิดนึงแล้วก็ไปทำก็คือไปเอาใจเนี่ยเอาตัวจังไรออกตัวโกรธเนี่ยมันออกไปก็มีความสุขครอบครัวไหนก็มีความโกรธอยู่ไม่มีความสุขหรอกโกรธเหมือนยักษ์จะกินท่าเดียวเห็นใครก็แยกเขี้ยวเป็นเยอะยิ่งแก่ยิ่งเป็นนะถ้าไม่เอาออกอ่ะแก่จะเป็นมากคนเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งลงยิ่งแก่ยิ่งโกรธเด็กจะไม่ค่อยโกรธพอแก่จะโกรธโกรธแล้วจะพยาบาทต้องเอาออกจากใจเราเนี่ยเรียกตัวจังไรที่พระให้พรนั่นแหละให้ลาบไปถ้าตัวจังไรไม่ลาบไอ้เจ้าข้องมันจะลาบตัวจังไรจะเล่นถ้าลาบหลวงปู่ทองวันบอกมันไม่ลาบเราก็ลาบแหละพอตัวจังไรไม่เข้าใครออกใครไปอยู่กับใครก็จังไรหมดบางคนก็อยู่บ้านไม่ได้คนขี้โกรธอยู่บ้านไม่ได้เขาไม่อยากให้อยู่ลูกหลานก็ไม่อยากคุยด้วยคุยไม่มีความทุกข์โกรธยิ่งแก่ยิ่งเป็นถ้าไม่เอาออกแก่มากเป็นมากตัวนี้มันจะเป็นไม่รู้ตัวเราต้องช่วยเอาออกไม่มีใครเอาออกได้เราก็มาวัดมาเรื่อยๆมาวัดดูเรื่อยๆว่ามันเลื่อยเยอะไหมความโกรธเนี่ยเลื่อยเยอะไหมพยาบาทเลื่อยเยอะเปล่าลงมันเลื่อยเยอะไหมลงไว้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราบ้านเรานาเราที่เราไม่ยอมให้ใครเงี้ยเนี่ยลงเขาเรียกคนลงตายไม่ได้ไปเลยของเราของเราหลวงปู่ทั้งวันของเราไม่มีของเราเนี่ยพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยของเราตายแล้วเป็นของเราทรัพย์สมบัติที่บ้านน่ะตายแล้วเป็นของคนอื่นอย่างดีเขาก็ทำบุญร้อยวันให้เราเจ็ดวันให้ตรวจให้สามคืนเจ็ดคืนจบแยกย้ายกันไปขี้เท่ากระดูกก็ทิ้งทะเลไปนั่นแหละของเราได้ผมไม่ได้อะไรเลยคนล่องไม่ได้อะไรไปเลยคนที่ฉลาดเขาก็เอาเงินมาทำบุญมาทิ้งก็10 บาท20 บาทค่าน้ำค่าไฟทอดพระปลาทอดกระทิเนี่ยเขาเนี่ยอันนั้นน่ะของเราเอาไปใช้ในชาตินะยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนคนขี้เหนียวจนตายแล้วไม่ได้อะไรเงินธนาคารก็อยู่งั้นเนี่ยใครจะไปเอาออกนู่นเหรอรุ่นล่างเขาไปฟ้องซ่านรับเป็นผู้จัดการมรดกก็เราตายไปแล้วก็จนไปตามนั้นก็ขี้เหนียวก็ไม่ได้ไปทำบุญในการฝากธนาคารฝากไว้ที่ใจเรานี่แหละไม่มีใครรู้เรารู้คนเดียวนะว่าเราทำไม่มีใครรู้กับเราหรอกนี่แหละเอาไปได้แล้วมันจะเอาไปใช้ในชาติหน้ามันเป็นข้องทิพย์ติดใจไปไปเกิดที่ไหนมันก็ไปด้วยไปกระจายเราถ้าเราไม่เอาก็ไม่ได้ทำบาปมันก็ไปกับเราทุกไปกับเราอยู่ตลอดเกิดที่ไหนก็ทุกที่นั่นไม่เคยมีความทุกข์ทุกใจตลอดมีใครมีครอบครัวก็ไม่ได้เรื่องมีลูกก็ไม่ได้อย่างใจมีพวกก็ไม่ได้อย่างใจอย่างเพื่อนแม่ตมานะไม่ได้อย่างใจแกไม่สบายแกนอนหลับเช้ามาแกมึนหัวเวียนหัวไม่สบายก็เลยไปห้าหม้อดู
ไม่ได้ไปหาหมอรักษาไปดูหมอบอกว่าชะตาคาดแกเนี่ยรีบต่อชะตาถ้าไม่ต่อจะตายภายใน7 วันนี้แหละป่วยใหญ่เลยทีนี้จิตป่วยแล้วคนพอเชื่องี้มันจะป่วยเลยไปบอกกับแฟนว่าจะไปต่อชะตาแต่พาฉันไปหน่อยฉันจะไปต่อชะตาแฟนบอกโอ้ยมันยุ่งเกี่ยวข้าวเดียวเสร็จกันจะไปไม่ไปโกรธไปบอกลูกก็ไม่วางโกรธคิดมากเลยไปผูกคอตายตายเลยจะตาขาดเลยทีแรกยังไม่ขาดหรอกลูกพั่วไปขัดคอเขาขาดเลยจะตาผูกคอตายกลางคืนเลยอยู่ได้3 คืนมีพั่วก็ใช้ไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้เรื่องเลยตายแล้วกูไม่อยู่ผูกคอตายเลยเลยหม้อนั้นแม่นใหญ่เลยดูแล้วตายคือคนมันอยู่ที่ใจคนนี้นะถ้าไปห้าพระไม่ตายไปต่อชะตาไม่ตายชะตามันต่อไม่ได้หรอกไม่มีใครต่อให้ได้ชะตาเนี่ยมันเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าพอไปทำเขาอารมณ์มันจะดีขึ้นคือมันจะมีความดีใจขึ้นเนี่ยนั่นแหละได้ก็คือไปชักบางสกุลนั่นแหละเอาผ้าข้าวคลุมสมัยก่อนเขาชักบางสกุลกันอนิจจาวสังขาราอุปาวะธรรมิโนนะอุปชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุททุกโขนะแล้วเขาก็จะเอาผ้าคลุมแล้วก็ชักผ้าออกมานี่คือต่อชะตาชักบางสกุลตายไอ้ที่เขาชักบางสกุลกระดูกกันนะแล้วเขาก็ไปครอบอีกก็ชักบางสกุลเป็นอจิรังวัตยังกายโยปัทเวงปัทวิงอติเสสติชุดโทเปตวิญญาโนนิรัตทั้งวะคลิงขลังชักผ้าออกทีนี้ใจมันก็ดีโอ้เราต่อจะตามมาแล้วไม่ตายแล้วเราคิดอย่างนั้นแต่ถ้าแปลมาก็คือเขาบอกว่าบางตระกูลตายก็สร้างข้านทั้งไร่ไม่เที่ยงนอกมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับตั้งข้านทั้งไร่เหล่านั้นเป็นสุขคือระงับจิตใจนี่แหละไอ้ที่มันฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยสร้างข้านต้องระงับความโกรธเนี่ยถึงจะเป็นสุขนี่คือบางสกุลที่พระท่านชักให้แล้วท่านก็ชักเป็นบางสกุลเป็นอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานนอปัทวิงอติเตสติจักนอนทับซึ่งเป็นดินชุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากกุขนทิ้งเต้นแล้วนิรัตทั้งวะคลิงกำลังเหล่าก็ว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์เขาก็แค่นี้คนก็เลยคนนี้ถ้าไปทำเขาจะไม่ตายเขาจะรู้สึกว่าเออเราไปต่อชะตาจากพระมาแล้วไม่ตายแล้วแต่นี่ไม่ไปถึงได้ผูกคอตายมันเป็นยังไงเนี่ยนี่เราก็เลือกเอาไม่ใช่ไปดูหม้อแล้วไปตายตามเขาอีกนะเขาไม่ได้ต่อเติร์อะไรหรอกพระไม่มีสิทธิ์มาต่อให้ใครได้หรอกแต่โยมเองก็ต่อไม่ได้คนจะตาข้ามต่อไม่ได้หรอกแต่มันมีวิธีอยู่พุทธเจ้าบอกมีวิธีอยู่ให้ซื้อสัตว์ไปปล่อยนั้นมีวิธีนั้นอาจจะแต่ไปห้าพรานั้นไม่ได้หรอกแต่มันก็ดีไม่ตายนะใจชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ปล่อยปลาที่มันจะตายที่เขาทำอย่างเงี้ยอาจจะได้มีติดได้เพราะมันเคยมีเนนไปปล่อยแล้วได้ไม่ตายนี่คือความจริงที่มันเป็นแบบนี้นะเอวังเนาะเรามีด้วยกาลชนีให้พรเดียวมา